ก็คงไม่ได้เป็นทางการมากนะคะก็ขอบคุณก่อนรองศาสตราจารย์ดร.กิติชัยเกษมสารนะคะอาจารย์โจ้ของเราเป็นผู้ช่วยนะคะคณบดีที่เป็นคนริเริ่มแล้วก็ประสานจัดการโครงการเกี่ยวข้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนนะคะก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตขอบคุณนะคะรองศาสตราจารย์ดร.ธนิตาเลิศพรกุลรัตน์นะคะและรองศาสตราจารย์ดร.ชนัทภูลเดชจากสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะคะซึ่งครั้งนี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะอาจารย์แล้วก็คิดว่าจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายแน่นอนเราจะจัดอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะเรื่องของการอัพสกิลการเรียนการสอนการประเมินทักษะต่างๆในการเรียนรู้ที่เรียกว่า active learning นะคะซึ่งในนั้นก็จะมีการใช้ problem based learning การใช้ project based learning ซึ่งน่าจะเหมาะมากๆกับอาจารย์สายสถาปัตยกรรมศิลปะศิลปกรรมแล้วก็การออกแบบนะคะก็น่าจะมีการเรียกว่าหลังจากเนี้ยน่าจะเข้าใจคอนเซ็ปต์แล้วก็อาจารย์ก็สามารถดูย้อนหลังได้แต่หลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะต้องมาพูดถึงเรื่องการประเมินอะไรเงี้ยให้ชัดเจนมากขึ้นในช่วงนี้คงจะเลี่ยงไม่ได้ว่ามันยังเป็นการเรียนการสอนในแพลตฟอร์มออนไลน์ไปก่อนนะคะก็อาจจะต้องรบกวนวิทยากรทั้งสองท่านว่าถ้ามีเทคนิคหรือกลวิธีอย่างไรนะคะให้การเรียนการสอนออนไลน์มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะทั้งกับนักเรียนและกับอาจารย์ด้วยนะคะก็ต้องขอรับคำแนะนำจากอาจารย์ด้วยนะคะค่ะงั้นก็วันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะแจ้งอีกครั้งหนึ่งว่าเข้ามาแล้วเนี่ยช่วยพิมพ์ชื่อภาควิชาตัวเองเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยได้ทำใบประกาศนียบัตรรับรองการเข้าร่วมแล้วก็อยากชวนให้อยู่ร่วมจนจบนะคะเพราะว่าก็ประโยชน์ที่เราจัดเนี่ยก็เพื่อเป้าหมายคืออาจารย์นะคะค่ะงั้นก็ขอใช้เวลาเพียงเท่านี้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะงั้นเดี๋ยวขอเชิญจันโต้ต่อเลยนะคะค่ะโอเคครับเดี๋ยวขอเชิญท่านวิทยากรนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ธนิตานะครับแล้วก็รองศาสตราจารย์ดร.ชนัทนะครับเริ่มบรรยายค่ะเชิญเลยค่ะได้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านคณบดีนะคะอาจารย์บิวแล้วก็ขอบคุณอาจารย์โจ้ด้วยนะคะที่ให้เกียรติพวกเราแล้วก็ครั้งนี้สำหรับตัวดิฉันเองเป็นครั้งที่สองที่มาเจอกับคณาจารย์ทุกท่านที่สถาปัตย์นะคะแต่วันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะคะขอมาด้วยอีกคนนึงนะคะอาจารย์อีกท่านมาด้วยนะคะก็คืออาจารย์ชนัทขอเรียกเล่นๆว่าเรียกสั้นๆว่าอาจารย์นัทละกันนะคะอาจารย์นัทกับอาจารย์อ้อนะคะครับคืออยากมา2คนเพราะว่ามันจะได้บรรยากาศเหมือนเราคุยกันพูดคุยกันนะครับเราก็ไม่อยากให้บรรยากาศมันเหมือนแบบมาเลคเชอร์หรือมาพูดฝ่ายเดียวอะไรเงี้ยนะคะแล้วอีกอย่างนึงค่ะอาจารย์คะจากที่เป็นหัวข้อเนี่ยวันนี้ก็คือactive learning problem based learning แล้วก็ project based learning เนี่ยวันนี้เราจะใช้เวลากัน3ชั่วโมงทั้งในลักษณะของที่มันเป็นทฤษฎีแต่ว่าต้องบอกอาจารย์ทุกท่านว่าเรา2คนก็ไม่ใช่คนที่มาแบบทฤษฎีจ๋าทฤษฎีมากบางทีทฤษฎีเราก็จำไม่ค่อยได้หรอกนะคะเราจะเน้นลงมือปฏิบัติใช่ค่ะคืออย่างวันนี้ต้องบอกอาจารย์ทุกท่านเลยว่าพอเราได้รับโจทย์มาพออาจารย์โจ้ติดต่อมาว่าอยากให้แบบอบรมเรื่องนี้แล้วเราก็ทราบว่าทั้ง3เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางสจล.เองก็พยายามที่จะผลักดันอาจารย์นะคะโดยเป็นลักษณะของเกณฑ์การสอนการประเมินภาระงานคือพอมีโจทย์มาแบบนี้เนี่ยเรา2คนก็เหมือนไปทำกันบ้านมาค่ะอาจารย์คะไปดูว่าโจทย์ของทางลาดกระบังเนี่ยเป็นยังไงแล้วถ้าเรา2คนต้องเป็นคนที่สอนเราจะทำยังไงใช่รวมทั้งสอนไม่พอเราจะรวบรวมหลักฐานยังไงทำยังไงเพื่อส่งเคลมคะแนนตรงนี้นะคะคือเราไปทำกันบ้านมาเสมือนว่าถ้าเราจะส่งเคลมเองด้วยค่ะอาจารย์แล้วก็วันนี้นะคะจะมีตัวอย่างที่เราคิดว่ามันเป็นตัวอย่างที่ค่อนข้างจะ practical เนาะนะคะว่าถ้าเป็นเราแล้วเราจะสอนเนี่ยเราจะออกแบบการสอนแบบนี้แต่ละสัปดาห์จะทำแบบนี้รวมถึงตอนท้ายค่ะเหมือนกับที่ท่านคณบดีบอกนะคะว่าอยากให้อาจารย์ทุกท่านอยู่ถึงตอนท้ายเลยเพราะว่าในช่วงท้ายเนี่ยเราจะมีเป็นลักษณะตัวอย่างจริงๆให้อาจารย์ได้ทดลองปฏิบัตินะคะเพราะว่าเราได้ลองสร้างคอร์สออนไลน์ขึ้นมาจริงๆใช่ครับนะคะแล้วอาจารย์ทุกท่านจะได้ลองปฏิบัติและลองเข้าไปเรียนด้วยลักษณะของไอ้ active learning problem based learning เนี่ยแหละค่ะเสมือนกับอาจารย์เป็นผู้เรียนแล้วอาจารย์จะได้รับประสบการณ์ในลักษณะที่อ๋อถ้ามันจัดจริงๆมันทำอย่างนี้นี่ไงนะคะแล้วหลังจากนั้นถ้าหากว่าอาจารย์จะเอาไปประยุกต์กับวิชาของอาจารย์เองเนี่ยคิดว่าอาจารย์น่าจะได้ไอเดียอย่างดีที่สุดคือในช่วงท้ายนะครับอย่างที่อาจารย์อ้อบอกคือมันจะมีเซสชั่นที่เราอยากใช้อาจารย์ปฏิบัตินะครับ
อาจารย์ทุกท่านจะเสมือนมาเป็นผู้เรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับอยากให้เข้าใจอารมณ์ของคนเรียนด้วยนะครับว่าถ้าเราจัดแบบactive learning แบบนี้เนี่ยอารมณ์ผู้เรียนหรือความรู้สึกจะเป็นยังไงเวลาเราไปจัดจริงๆเราจะได้ตอบคำถามเขาได้ทุกอย่างใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยละกันเนาะนะคะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตแชร์หน้าจอนะคะอันนี้อาจารย์ทุกท่านน่าจะเห็นหน้าจอชัดเจนดีนะคะอาจารย์คะสำหรับท่านที่เข้ามาแล้วอาจารย์สามารถดาวน์โหลดสไลด์ได้นะคะเดี๋ยวส่งอีกทีนึงเพราะว่าถ้าอาจารย์ท่านไหนเพิ่งเข้ามาอาจจะไม่เห็นลิงก์นะคะอาจารย์คะวันนี้นะคะก็คือเราจะคุยกัน3เรื่องนี้นะคะเหมือนเมื่อกี้นี้ที่บอกไปเรียบร้อยแล้วทีนี้เราสองคนแนะนำตัวเองกันนิดนึงดีไหมอาจารย์นัทนะคะคือเราสองคนเนี่ยอยู่ที่สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มสวนะคะคืออยู่ที่มสวเนี่ยสิ่งที่เราสอนก็คือเป็นศึกษาทั่วไปนะคะแต่ว่าเราก็จะต้องเน้นในเรื่องของ active learning พวกนี้แหละนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยสิ่งที่พวกเราจะมาเล่าให้อาจารย์ฟังเนี่ยหนึ่งก็คือมันจะเป็นการประยุกต์มาจากประสบการณ์ของเราด้วยประยุกต์จากทฤษฎีจากความรู้ที่เราพอจะมีอยู่บ้างเนาะ ให้เข้ากับบริบทของที่สจลนะคะค่ะแล้วก็ในส่วนนี้นะคะอันนี้ดาวน์โหลดสไลด์ก็ส่งลิงก์ให้กับอาจารย์ทุกท่านแล้วจะเป็นตัวเดียวกันกับที่อาจารย์อ้อที่ส่งลิงก์ให้ในช่องแชทนะครับใช่ค่ะก็อยากให้อาจารย์มีสไลด์ตัวนี้ด้วยแล้วเปิดควบคู่ไปแล้วอาจารย์ได้ฟังพวกเราด้วยนะคะอารมณ์บางทีเหมือนติวสอบ จริงๆวันนี้เหมือนติวสอบ นะติวสอบอาจารย์ติวสอบว่าถ้าเทอมหน้าอาจารย์อยากจะไปเคลมพารังงานอย่างเงี้ยเอ้ยมันเป็นแบบเกี่ยวกับเรื่องจริงจังเนี่ยมันเกี่ยวเรื่องเงินเดือนเกี่ยวกับชีวิตของเราด้วยเนาะนะคะแล้วแบบอาจารย์จะไปทำจริงอ่ะอาจารย์จะทำได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะไปต่อเนาะทีนี้อ่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอะไรบ้างครับอาจารย์อ้อครับเรื่องแรกเลยค่ะ active learning และอย่างที่บอกนะคะอาจารย์คือเราสองคนก็ไม่ใช่คนแบบเจ้าทฤษฎีเราก็มีชอบที่จะมาพูดแต่ทฤษฎีหลายครั้งบางทีที่เราไปเป็นผู้เข้าอบรมแล้วเราฟังทฤษฎีบางครั้งเนี่ยความรู้สึกเราเองก็คือโอเคฟังแล้วเข้าใจอ่ะแต่พอกลับบ้านมาเอ้าแล้วเราจะปฏิบัติยังไงจะเริ่มยังไงรับภาพที่มันจะออกมามันจะเป็นยังไงนี่คือคำถามที่เราจะเจอเสมอใช่เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะไม่ได้พูดทฤษฎีอะไรมากมายแต่จะบอกว่าโอเค active learning ที่สจล.ต้องการคือวันนี้เราอบรมเราคัสตอมไมซ์สำหรับสจล.เลยนะคะแต่ทราบว่ามีอาจารย์จากที่อื่นเข้ามาด้วยซึ่งเชื่อว่าอาจารย์ก็ใช้ประโยชน์ได้ก็สามารถใช้ประโยชน์และได้รับความรู้ไม่ต่างกันนะคะทีนี้ค่ะพอเราบอกโอเค active learning มันเป็นยังไงก็จะมีตัวอย่างเลยค่ะอาจารย์ว่าถ้าเป็นเราสองคนแล้วเราจะจัดการเรียนรู้แบบ active learning จะเป็นยังไงนะคะรวมถึง problem based learning project based learning และช่วงสุดท้ายเลยก็คือpractical example นะคะวันนี้เนี่ยคืออาจารย์นัทเองก็ได้สร้างตัวระบบการเรียนรู้ขึ้นมาเลยอ่ะเป็นระบบที่คล้ายๆกับของที่สจล.ใช้นี่แหละนะคะเพราะเราก็ทราบมาว่าที่ลาดกระบังเองก็พยายามผลักดันให้อาจารย์ได้ใช้ระบบออนไลน์ที่มันเป็น Moodle นะคะเราก็สร้างระบบ Moodle มาแล้ววันนี้จะให้อาจารย์ได้เข้าไปทดลองใช้จริงๆนะคะนะครับเราไปที่เรื่องแรกกันนะครับโอเคค่ะทีนี้ค่ะอาจารย์พอเราพูดว่าเราจะมีการออกแบบการสอนเนี่ยอันนี้ก็ต้องพูดถึงนิดนึงแหละนะคะแต่อย่างที่บอกว่าเราจะไม่ได้ลงลึกทฤษฎีจ๋าอะไรมากมายให้อาจารย์ต้องปวดหัวเลยนะคะแต่อันนี้เป็นสิ่งที่ผู้สอนทุกคนจำเป็นต้องทำความเข้าใจค่ะอาจารย์การสอนการออกแบบการสอนเนี่ยคือเขาจะเรียกว่าเป็น instructional design มันจะมีสิ่งที่ควรจะคำนึงถึงอยู่3ก้อนด้วยกันนะคะตัวแรกค่ะอาจารย์นัทครับมันจะเริ่มต้นที่ตัวนี้ก่อนเลยนะครับคือตัว learning outcome นะครับเชื่อว่าอาจารย์ทุกท่านน่าจะทราบแล้วก็เข้าใจดีนะครับ learning outcome เนี่ยมันเปรียบเสมือนว่าเรียนเด็กเขาเรียนกับเราแล้วเนี่ยเขาจะมีพฤติกรรมอะไรออกมาเขาจะได้อะไรออกมานะครับมันจะต่างกับการเขียน course objective นะครับอันนั้นคือจะมองที่ผู้สอนจะให้อะไรกับเด็กแต่ learning outcome มันจะมองที่ว่าเด็กเรียนกับเราแล้วเขาจะเป็นยังไงเขาจะได้เราออกมาเพราะฉะนั้นนี่คือตัวแรกนะครับใช่อย่างแรกต้องคิดก่อนว่าเรากำลังจะสอนเด็กเนี่ยเด็กได้อะไรซึ่ง learning outcome ถ้าอาจารย์เคยได้ยินมาบ้างเนาะมันจะมีอะไรนะ PLO CLO ULO อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือพูดง่ายๆก็คือคิด learning outcome จากตัวใหญ่ก่อนว่าหลักสูตรต้องการอะไรวิชาต้องการอะไรแล้วในแต่ละสัปดาห์ในแต่ละยูนิตต้องการอะไรอย่างของหลักสูตรก็จะเป็น PLO นะครับ Program Learning Outcome ค่ะแล้วก็จะมารายวิชาก็จะเป็น CLO ค่ะ Course Learning Outcome แล้วก็จะย่อยลงไปในระดับ
บทแต่ละบทก็จะเป็นเหมือนแต่ละสัปดาห์แต่ละยูนิตอย่างเงี้ยเนาะก็จะเป็น ULO นะคะแต่ทีนี้วันนี้เนี่ยเราคงไม่ได้มาพูดรายละเอียดว่าอาจารย์จะต้องเขียนยังไงไอ้ learning outcome set ยังไงนะคะแต่เราให้ดูในภาพรวมก่อนว่าเวลาที่เราออกแบบกิจกรรมเนี่ยแน่นอนต้องนึกถึง LO หลังจากนั้นค่ะเราต้องมาคิดว่าแล้วการที่จะให้เด็กได้ LO ตัวเนี้ยเราต้องประเมินเขายังไงแล้วเราจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยังไงคือมัน3ก้อนเนี่ยมันต้องไปด้วยกันมันจะสัมพันธ์กันหมดนะคะทีนี้วันนี้เราคงไม่ได้มาพูดว่าอาจารย์ต้องออกแบบการประเมินยังไงเพราะว่าเรื่องการประเมินมันก็มีรายละเอียดของมันอีกค่อนข้างเยอะนะคะสิ่งที่เราจะเน้นอาจารย์วันนี้ก็คืออาจารย์จะออกแบบการสอนยังไงนั่นคือไอ้ก้อนเหลืองนี้เองนะคะนี่การออกแบบการสอนมันก็เป็นคาแรคเตอร์อย่างเดียวเป็น passive learning อย่างเดียวก็ได้นะครับแต่อย่างที่บอกก่อนแรกคือสจล.เน้นเลยเรื่อง active learning นะครับแล้วก็ problem based หรือ project based จริงๆดีมากเลยนะที่แบบสจล.คือแบบว่าพยายามผลักดันอาจารย์ในเรื่องนี้แล้วเมื่อกี้ที่ทราบจากอาจารย์วิวด้วยนะคะท่านคณบดีบอกว่ากำลังจะเริ่มเรื่องของUK Professional Standard Framework อันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากๆนะคะเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนอาจารย์ด้วยนะคะทีนี้ไปดูต่ออ้อมีศัพท์อีกคำหนึ่งอาจารย์นะ Constructive Alignment นะคะคำนี้นิดนึงค่ะอาจารย์ก็คือเขาหมายความว่าอย่างนี้ว่าทุกครั้งที่มีการออกแบบการสอนเนี่ยไอ้สามก้อนเนี่ยมันต้อง align กันนะมันต้องไปด้วยกันมันจะย้อนกันไปย้อนกันมานะครับบางทีเรามี learning outcome แล้วเราก็ต้องไปนึกถึงว่าจะจัดกิจกรรมยังไงจัดกิจกรรมยังไงก็ต้องไปดูประเมินเพื่อไปตอบ learning outcome หรือถ้า learning outcome ไม่ชัดก็ต้องปรับย้อนกลับไปกลับมาถูกต้องค่ะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าที่ตัวแรกเพราะวันนี้เรามีต้อง3ตัวเนาะและสุดตอนท้ายเราให้อาจารย์ฝึกปฏิบัติ ด้วยนะคะเพราะนั้นเริ่มเลยที่ตัวแรกค่ะอาจารย์ทีนี้พอเราจะพูดถึง active learning เนี่ยคำว่า active learning ก็แน่นอนก็คือมันต้องไม่ passive อะpassive ก็คือเด็กนั่งเรียนแล้วเราบรรยายเฉยๆเดียวนะคะพอ active คือเด็กจะต้อง active กับเรามีส่วนร่วมกับเราทีนี้คือเราสองคนก็ไปดูประกาศของสจล.ค่ะอาจารย์นี่คือประกาศของอาจารย์ถ้าทางสถาบันยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรเนาะก็คือน่าจะเป็นตัวนี้นี่แหละเขาเพิ่งออกมาเมื่อไม่นานนี่เองนะครับเมื่อไม่กี่วันนี้แหละนะคะไปหาจากประกาศเลยค่ะอาจารย์ว่า active learning ที่ของสถาบันที่ของราชกระบังต้องการเนี่ยก็คือว่าจะต้องเน้นให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์สังเคราะห์นะคะผู้เรียนมีอินเทอร์แอคชั่นกับผู้สอนกับผู้เรียนด้วยกันเองอย่างเงี้ยนะคะผ่านการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบกิจกรรมที่นำมาใช้ต้องพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์คิดวิจารณญาณสื่อสารนำเสนอโอ้ยนะคะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมนะคะนี่ไงมีอินเทอร์แอคชั่นระหว่างผู้เรียนด้วยกันเองกับผู้สอนด้วยอาจารย์ทุกท่านทราบไหมคะคือตัวดิฉันเองเนี่ยเมื่อวานสอนเด็กที่มสวนี่แหละแล้วบังเอิญมันเป็นวิชาที่แบบว่ามันเป็นเนื้อหาที่เราจะต้องแบบบรรยายเขาเยอะนิดนึงคือเด็กก็ตั้งใจเรียนดีแต่สุดท้ายถามเด็กไงคะคือมีแบบเก็บฟีดแบ็กเด็กบอกอาจารย์คือหนูว่าโอเคทุกอย่างเลยนะกับการเรียนวันนี้แต่หนูคิดถึงเพื่อนอยากเจอเพื่อนอยากมีกิจกรรมนะคะเด็กบอกว่าอยากได้พูดคุยกับเพื่อนบ้างนี่คือแบบเสียงสะท้อนของเด็กเลยซึ่งพอเราได้ยินแล้วแบบก็จริงเนาะเด็กแบบไม่ได้ไปมหาวิทยาลัยเลยอย่างเงี้ยเขาอยากมีอินเทอร์แอคชั่นบางอย่างนั่งเรียนอยู่บ้านคนเดียวด้วยใช่นะคะเพราะฉะนั้นนี่คือเสียงสะท้อนจากเด็กซึ่งแบบเราฟังมาโอ้ก็จริงเนาะเด็กก็แบบอยากเจอเพื่อนบ้างแม้จะเป็นแบบออนไลน์ก็แล้วแต่นะคะตรงนี้ค่ะ active learning ผู้สอนควรลดบทบาทการบรรยายลงนะคะเพิ่มบทบาทให้ผู้เรียนเนี่ยทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยกระตุ้นผู้เรียนนั่นเองครับเขาเลยบอกว่าผู้สอนยุคนี้จะเป็นเหมือนเป็นฟานะครับหรือถ้าแบบมากกว่านั้นก็คือเป็นโค้ชนะครับคือจะไม่ได้มาสอนอย่างเดียวจะต้องคอยสนับสนุนการเรียนรู้เป็นฟาใช่ไหมครับและมากกว่านั้นอย่างที่บอกก็คือต้องกระตุ้นการเรียนรู้เขาด้วยนะครับคือเป็นโค้ชใช่ค่ะทีนี้เราก็ไปดูมาอีกเนาะอาจารย์นัดว่าแบบถ้าอาจารย์จะต้องสอนแบบ active learning แล้วอาจารย์จะไปเคลมกับของสถาบันน่ะอาจารย์ต้องทำยังไงบ้างตรงนี้อาจารย์สอนจะรอน่าสนใจนะคะนะคะถ้าจะจัดตรงนี้ไปเคลมเนี่ยต้องทำยังไงบ้างนะคะเราก็เจอว่าอาจารย์น่ะจะต้องจัด active learning อย่างน้อยร้อยละ50ของชั่วโมงเรียนทั้งหมดเช่นมี15สัปดาห์อาจารย์ก็ต้องจัดแบบ7สัปดาห์7สัปดาห์ขึ้นไป7สัปดาห์ครึ่ง 50% ใช่ไหมนะคะนอกจากนั้นอะไรกันที่เราไปดูนะคะคาบเรียนที่จัดแบบ active learning เนี่ยผู้เรียนต้องมีส่วนร่วม
เออนะคะอาจารย์ต้องออกแบบวิธีวัดผลด้วยก็คือเหมือนไอ้สามก้อนเมื่อกี้ที่เราบอกอาจารย์นั่นเองนะคะอาจารย์ต้องใส่เข้าไปในแผนการสอนของอาจารย์แล้วก็ที่สำคัญก็คือควรจะจัดทำอยู่ในแพลตฟอร์มออนไลน์ของสถาบันเออนะคะวันนี้เราก็เลยมีตัวอย่างมาให้อาจารย์ดูนะคะเอาละค่ะอาจารย์ก่อนจะไปที่ตัวอย่างอาจารย์มาดูตรงนี้ก่อนนะคะว่าActive Learning พูดถึง Active Learning เนี่ยมันคืออะไรมันมีตัวไหนบ้างล่ะนะครับทำแบบไหนถึงจะเรียกว่า Active Learning เยอะมากเอาจริงที่เราลิสต์มาให้อาจารย์นี่นะก็คือแบบยังไม่หมดนะมันไม่มีทฤษฎีหรือใครที่บอกตายตัวนะครับว่าอาจารย์ว่า Active Learning มันมีกี่แบบมีชนิดกี่ประเภทไม่มีนะครับก็จะมีแบบรูปแบบกว้างๆนะครับว่าถ้าจะเป็น Active Learning ต้องทำแบบนี้แบบนี้นะครับอย่างตัวที่อาจารย์อ้อลิสต์มาให้ดูเนี่ยก็จะเป็นตัวที่เขาใช้กันบ่อยๆนะครับนะคะทีนี้ถ้าอาจารย์ลองไปหาตามแบบตามเว็บอะไรทั่วไปอ่ะนะคะคืออย่างเราสองคนเราก็สนใจเรื่องนี้เราก็ลองไปหามาเหมือนกันอาจารย์มันก็จะแบบอันนี้คือแบบส่วนหนึ่งจริงนะคือคำว่า active learning คือทำกิจกรรมอะไรให้ผู้เรียนแบบมีส่วนร่วมกับเราอ่ะพอเราไปดูเว็บต่างๆอย่างเว็บของต่างประเทศที่เขารวบรวมไว้อ่ะบางเว็บนี่แบบโอ้โหมีกิจกรรมอะไรที่เราก็ไม่รู้จักหรอกไม่เคยได้ยินว่ะจริงๆอยากให้อาจารย์ดูเหมือนกันเนาะอาจารย์นัดเราแบบแชร์ให้ดูนิดนึงดีไหมเว็บตัวได้ครับนั้นนะคะระหว่างแชร์ก็ผมเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับคืออะไรจะเป็น active learning เนี่ยเขาบอกว่าคอนเซปต์ของ active learning มันมีอยู่นิดเดียวก็คือว่าต้องให้ผู้เรียนเกิดก็ต้องเราต้องกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการคิดแล้วก็สร้างความรู้ด้วยตัวเองนะครับไม่ใช่ป้อนความรู้ให้เขากิจกรรมใดก็ตามถ้าอาจารย์จัดแบบนี้กระตุ้นให้เขาคิดแล้วเกิดความรู้สร้างความรู้ด้วยตัวเองเนี่ยเป็น active learning ครับนี่ไงอันนี้เว็บหนึ่งค่ะอาจารย์จริงๆเว็บนี้น่าสนใจนะเดี๋ยวส่งลิงก์ให้อาจารย์ทุกท่านด้วยนะคะคือเว็บเนี้ยที่เขาทำไว้ก็คือเขารวบรวมคือมันก็เป็น example เหมือนกันอะนะคะเขารวบรวม active learning ไว้ค่ะคือดูแล้วก็แบบเออดีเหมือนกันเนาะคือเขาจะมีว่าถ้าอาจารย์อยากจะจัด active learning แบบเนี้ย individual small group หรือ large group นะคะลองคลิกดูเนาะอาจารย์ถ้าว่าเป็น individual เห็นไหมคะเขามีลิสต์มาเนี่ย 4-5 อันเนี่ย 1 minute paper reflection อะไรพวกนี้ก็ไม่แทบจะไม่ตรงกับที่เราลิสต์ไว้ให้อาจารย์เลยคือมันมีหลากหลายมากนะคะสมมุติว่าคลิกไปสักอันนึงนะอาจารย์ 1 minute paper นะคะเขาก็จะมีแบบเนี่ยคำอธิบายอยู่เลยคือเขาจะบอกอันนี้เหมาะกับ individual แล้วก็แบบเขาใช้เวลายังไงจัดกิจกรรมยังไงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นออนไลน์เขาทำยังไงนะคะหรือลองไปดูที่ small group เห็นไหมคะโอ้โหหลายแบบเลยเนาะคือแบบแต่ละอย่างนี่เขาอันนี้เขาคิดชื่อมาด้วยนะ question เอออะไรอย่างเงี้ยผมเองก็ไม่ทราบไม่ทราบเหมือนกันนะแต่แบบถ้าอาจารย์สนใจอะไรเงี้ยเนาะอาจารย์สามารถเข้าไปดูแล้วแบบไปดู large group ด้วย snowball เออแบบอะไรเนี่ยเนาะก็เข้าใจทำดีนะคะอาจารย์คะเดี๋ยวจะส่งลิงก์ตัวนี้ให้อาจารย์ด้วยก็แล้วกันนะคะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของ active learning ที่อย่างที่อาจารย์น้องหามานะครับมันมีหลากหลายตัวนะครับจริงๆมันมีเยอะนะครับแต่ว่าตัวใหญ่ๆที่วันนี้ที่เราพูดถึงก็จะเป็นตัว PBL กับ Project Problem-Based Learning กับ Project Based Learning นะครับนี่คือ2ตัวใหญ่ๆที่มันเป็นตัวหลักและเขานิยมใช้กันเยอะก็จะมาพูดเยอะๆเลยนะครับในวันนี้ส่งลิงก์ให้อาจารย์เรียบร้อยเผื่ออาจารย์อยากเข้าไปดูตัวเมื่อกี้นี้นะคะเว็บเมื่อกี้นี้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะอาจารย์ถ้าอาจารย์เข้าไปดูแล้วเนี่ยอาจารย์อาจจะลองเลือกดูว่าแบบไหนมันเหมาะกับอาจารย์เหมาะกับสไตล์เราหรือเปล่าเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ว่าแบบสมมุตินะอาจารย์อย่างที่อาจารย์เห็นบนหน้าจอติ้งแพรแชร์อย่างเงี้ยใครๆเขาบอกว่าดีเขาทำกันแต่มันไม่ใช่สไตล์เราอ่ะอาจารย์อาจจะไม่ใช่ไม่เหมาะกับรายวิชาของเรานะครับเราก็ไปใช้ตัวอื่นใช่ค่ะเอาละค่ะอาจารย์มาดูตัวอย่างบ้างว่าถ้าเป็นเราสองคนแล้วเราอยากจะจัด active learning อย่าลองให้อาจารย์ดูนะคะเช่นนะคะอาจารย์อันนี้คือตัวอย่างเนาะเผื่อให้อาจารย์ได้ไอเดียนะคะเช่นวิกที่หนึ่งค่ะคืออันนี้แบบแล้วแต่นะอาจารย์จะสอนวิชาอะไรก็แล้วแต่นะคะวิกที่หนึ่งสมมติว่าอาจารย์มีการเจอเด็กทักทายเด็กมีการปูพื้นทฤษฎีบ้างอาจารย์อาจจะสอนด้วยวิธี interactive lecture interactive lecture คืออะไรก็คืออาจารย์สอนบรรยายครับอาจารย์มีอินเทอร์แอคชันกับผู้เรียนเป็นระยะนะคะผ่านแอปพลิเคชันต่างๆก็ได้เพราะถ้าอาจารย์ต้องสอนออนไลน์เนาะนะคะอันนี้ก็ลองยกตัวอย่างมานะคะอย่างโอเคที่จะเอายกตัวอย่างนะครับคือสมมติเราพูดไปอย่างเงี้ยนะครับอาจจะเบรกนิดนึงอาจจะมีการให้เด็กเขาตอบความคิดเห็นกลับมานะครับคือเหมือนกับให้เขาแทนที่จะฟังเราอย่างเดียวเขาก็เหมือนกับขยับเขยื้อนบ้างแล้วก็ทำอะไรสักอย่างนึงนะครับคือสร้างอินเทอร์แอคชันกับผู้เรียนเป็นระยะนั่นเองนะคะวีคที่2
าจารย์อาจจะจัดจิ๊กซอแอคทิวิตี้ทีนี้จิ๊กซอมันคืออะไรคืออยากรู้ว่ามันคืออะไรอาจารย์ก็จะต้องไปศึกษาก่อนเนาะว่าจิ๊กซอมันคืออะไรคือมันมีกระบวนการทำอยู่เหมือนกันแหละนะคะอาจารย์ถ้าทำจิ๊กซอก็ใช้ระยะเวลาในการทำอยู่เป็นชั่วโมงเหมือนกันนะถ้าอาจารย์ต้องทำจริงๆในห้องเรียนนะคะมันทำออนไลน์ได้ค่ะอาจารย์จิ๊กซอก็เป็นวิธีที่เหมาะกับการที่ถ้าอาจารย์ต้องสอนทฤษฎีเยอะๆสอนเนื้อหาเยอะๆแล้วไม่อยากจะมาเป็นคนบรรยายคนเดียวอ่ะครับจิ๊กซอมันจะช่วยได้นะคะก็คือกระบวนการของมันอยู่กระบวนการก็คือจะให้เด็กแบบเป็นผู้เรียนด้วยตัวเองอะไรเงี้ยอาจารย์ก็จะต้องไปศึกษาตัวนี้มานะคะครับซึ่งจิ๊กซอมันช่วยเรื่องอะไรก็คือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบ cooperative learning ร่วมมือกันนั่นเองนะคะแล้วอาจารย์จะมีการทดสอบความรู้ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆนี้เราก็ลองยกตัวอย่างให้อาจารย์ดูนะคะวิธีสามครับค่ะวิธีสามเนี่ยเราจะมาอาจจะมาใช้คอนเซปต์ของ think pair share activity นะครับเราจะสอนเนื้อหาอะไรอันนี้ไม่ทราบแหละแต่ว่าในเนื้อหาเนี้ยเราจะใช้ active learning ตัวเนี้ยนะครับคือเวลาที่เราจะเลือกว่าเราจะใช้ active learning ตัวไหนเราก็ต้องทำความเข้าใจว่าไอ้ตัวนี้มันช่วยเรื่องอะไรติ้งแพร์แชร์เป็นตัวที่ช่วยกระตุ้นผู้เรียนให้คิดนะคะช่วยกระตุ้นผู้เรียนได้คิดได้ฟังความคิดเห็นของเพื่อนให้ยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนหาข้อสรุปร่วมกันเพราะฉะนั้นอาจารย์จะสอนวิชาอะไรสอนเนื้อหาอะไรก็แล้วแต่อาจารย์ก็อาจจะไปดูว่าเอ้ยติ้งแพร์แชร์เนี่ยอ๋อมันกระตุ้นการคิดหรอถ้าอาจารย์มีประเด็นตรงไหนที่อาจารย์อยากให้เด็กคิดน่ะและสมมุติว่าเราสอนธรรมดาเราบอกทุกคนช่วยกันคิดเขาอาจจะไม่คิดคิดหรอกแต่พอเราใช้คอนเซปต์ของทิ้งแพร์แชร์ปุ๊บโอ้ทุกคนคิดหมดเลยมันจะเป็นกระบวนการที่เหมือนกับมันช่วยกระตุ้นไปเองโดยอัตโนมัติที่ทำให้เด็กคิดทีนี้ถามว่าทิ้งแพร์แชร์ทำไงอาจารย์ก็ต้องไปศึกษานิดนึงนะคะว่าทิ้งแพร์แชร์ทำยังไงนะคะครับต่อมาค่ะสมมติอีกสัปดาห์หนึ่งอยากใช้วิธีการดีเบตบ้างนะคะอาจารย์ก็เหมือนกับโต้วาทีอันนี้เราสองคนก็เคยจัดอยู่เหมือนกันนะคะในห้องเรียนปกติแต่อาจารย์ก็สามารถจัดกับห้องเรียนออนไลน์ได้นะคะเหมือนเป็นการแบบโต้วาทีกันระหว่างแบบสองฝ่ายอย่างเงี้ยทีนี้การดีเบตมันกระตุ้นเรื่องอะไรกระตุ้นทักษะการคิดผู้เรียนเช่นเดียวกันฝึกทักษะการสื่อสารการโต้ตอบการหักล้างข้อคิดเห็นที่ไม่เหมือนกันนะคะฝึกทักษะการค้นคว้าสารสนเทศอาจารย์อาจจะหยิบไปใช้กับบางประเด็นบางหัวข้อที่อาจารย์สอนก็ได้นะคะเคยเอาไปใช้ในห้องเรียนนะครับเด็กเขาก็สนุกกันใช่นะครับคือเพื่อนคุยกันเองเหมือนคุยกันเองอะไรเงี้ยครับโต้กันไปโต้กันมาเนี่ยมีกองเชียร์มีอะไรพวกนี้นะครับก็บรรยากาศสนุกดีใช่ค่ะสมมติต่อไปค่ะวีคที่5นะคะไปไหมไปต่อนะคะวีคที่5สมมติว่าอาจารย์อยากจะจัดแบบแกลเลอรี่วอล์กนะคะก็อาจจะต้องไปดูว่าเอ้ยแกลเลอรี่วอล์กเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะตรงนี้เดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะคะถ้าว่าท่านอาจารย์ท่านใดที่อาจจะลืมปิดไมค์นะคะอาจารย์อาจจะรบกวนอาจารย์ช่วยปิดไมค์ด้วยนะคะวีคที่5นะคะก็คือแกลเลอรี่วอล์กอาจารย์อาจจะต้องไปดูว่าเอ้ยแกลเลอรี่วอล์กมันคืออะไรอันนี้เราบอกอาจารย์ได้เลยว่าแกลเลอรี่วอล์กเนี่ยเป็น active learning รูปแบบหนึ่งที่ฝึกทักษะการนำเสนอนะครับมันเหมือนกับเวลาเราต้องการจะให้เด็ก present อะไรสักอย่างเนี่ยนะครับถ้าสมมติอาจารย์ทำเป็นกลุ่มโดยปกตินะครับก็จะให้แบบตัวแทนกลุ่มคนนี้พูดเก่งพูดดีพูดคล่องออกไปนำเสนอเพื่อนที่เหลือก็นั่งดูเฉยๆใช่ไหมครับงั้นเนี่ยแต่ละกลุ่มก็อาจจะมีตัวแทนคนเดียวนำเสนอล่าจะเป็นอย่างนี้ด้วยอาจารย์นัทก็คือสมมติในห้องอาจารย์มี10กลุ่มสมมตินะคะกลุ่มที่1นำเสนอเสร็จไอคนที่นำเสนอเสร็จแล้วอ่ะต้องมานั่งรออีก9กลุ่มนำเสนอเสร็จแล้วสบายใจแล้วไม่สนใจแล้วอันนี้ไม่สนใจแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแกลเลอรี่วอล์กเนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่แบบเด็กทั้งห้องเลยนะอาจารย์ทุกคนเลยสมมติอาจารย์สอนเด็ก40คน50คนหรือ100คนก็แล้วแต่คือเด็กทั้งห้องอ่ะทุกคนจะมีโอกาสนำเสนอทั้งหมดเลยไม่มีใครได้อยู่เฉยๆเลยแล้วทุกคนจะมีโอกาสในการให้ฟีดแบคเพื่อนทุกคนได้นำเสนอทุกคนได้ฟีดแบคทำเป็นคนให้ฟีดแบคด้วยอันนี้คือแกลเลอรี่วอล์กนะคะโอเคย้อนกลับนิดนึงนะครับกลับนิดนึงทีนี้อาจารย์นัทเราลองทำมาให้ดูแค่5วีคนะคะถ้าทำทั้ง5วีคนี้เป็นไงคะอาจารย์นัทผมว่าเด็กต้องบ่นแน่เลยอาจารย์เองก็เหนื่อยเด็กเองก็บ่นเพราะว่าอาจารย์แอคทีฟทุกอาทิตย์เลยเหนื่อยแอคทีฟมากไปเด็กก็ไม่ไหวนะครับผู้สอนก็ไม่ไหวใช่ค่ะอันนี้คือเราหยิบมาให้อาจารย์ได้เห็นว่าสมมุติว่าอาจารย์จะจัดนะคะแต่อาจารย์ไม่ต้องจัดแบบ
ติดกัน5วีคขนาดนี้ก็ได้นะคะเพราะจริงๆทั้งคอร์สมันก็จะมีประมาณ 15-16 สัปดาห์ใช่ไหมคะตามโจทย์ของสจล.ก็คือ 50% นะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็กระจายออกมานะครับนะคะอาจารย์ก็อาจจะอาทิตย์นี้ active learning อาทิตย์หน้าอาจารย์มีอะไรก็แล้วแต่สลับกันไปนะคะเพียงแต่อันนี้เราลองหยิบมาให้อาจารย์ดูว่าเวลาที่อาจารย์จะจัดอาจารย์ก็ต้องดูว่า active learning ตัวนี้มันช่วยเรื่องอะไรนะคะเอาละค่ะอันนี้คือในส่วนของ active learning คือผ่านไปแล้วนะคะมีคำถามนิดนึงครับอาจารย์ล่อถ้าสมมติว่าจะใช้ active learning ตัวเดียวเลยเนี่ยทุกอาทิตย์เลยมันได้ไหมครับคือ active learning ตัวนึงเนี่ยถ้าใช้ทุกอาทิตย์เนาะอาจารย์มันจะมีจุดที่ประเด็นที่ต้องคิดอย่างนี้คือ active learning วิธีหนึ่งเนี่ยมันก็มีวัตถุประสงค์ของมันว่าวิธีนี้มันช่วยเรื่องอะไรเช่นอาทิตย์นี้กระตุ้นเรื่องการคิดอาจารย์จะกระตุ้นเรื่องการคิดทุกอาทิตย์หรือเปล่ามันก็คงไม่ใช่อย่างนั้นเนาะแล้วอีกอย่างถ้าเรา active learning แบบเดียวกันทุกอาทิตย์เด็กจับทางได้แล้วเด็กเบื่อแล้วเด็กฉันไม่ active ก็ได้ละนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็ควรที่จะใช้อะไรที่มันหลากหลายเพราะ active learning แต่ละตัวมีวัตถุประสงค์ในการใช้แตกต่างกันครับก็อย่างที่บอกตอนแรกเลยนะครับอาจารย์มองที่ learning outcome เป็นหลักถ้าเราจัดกิจกรรมในรายเขาเรียกว่ารายบทนะครับรายยูนิตเนี่ยอาจารย์ก็ดู unit learning outcomeว่าต้องการให้เด็กได้อะไรและ active learning ตัวไหนจะไปช่วยให้เด็กได้ learning outcome แบบนั้นใช่ค่ะอ่ะเอาละค่ะ active learning ตัวที่1ผ่านไปแล้วเราใช้เวลาไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะต่อไปค่ะ active learning ไม่ใช่สิคือเป็น active เหมือนกันแหละนะคะมันคือ active learning ตัวเหมือนกันเป็นอีกประเภทหนึ่งค่ะอาจารย์นั่นก็คือ problem based learning นะคะตัวนี้สำคัญค่ะอาจารย์เนื่องจากว่ามันเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นเรื่องทักษะการคิดการแก้ปัญหาเพราะเราบอกว่าเป็น problem นะคะ problem based learning แล้วตัวนี้ค่ะอาจารย์ที่ส่วนมากเนี่ยเวลาเราไปฟังบรรยายฟังอบรมที่ไหนเนี่ยเรามักจะได้ยินทฤษฎีเสมอโอ้มันเป็นอย่างนี้1 2 3 4 5อะไรเงี้ยแล้วพอปฏิบัติจริงต้องทำยังไงล่ะนะคะวันนี้เราลองเอามาให้อาจารย์ดู problem based นี่อาจารย์น่าจะเคยได้ยินนะครับคือมันมีที่มาที่ไปคือมาจากทางของแพทย์นะครับที่อเมริกานะครับเขาเวลาเขาสอนแพทย์เนี่ยนะครับแพทย์ก็จะมีการเด็กแพทย์ที่แบบไปเขาเรียกอะไรอ่ะออกฝึกเป็นเอ็กซ์เทิร์นอะไรเงี้ยนะครับเขาก็จะเจอเคสปัญหาต่างๆจากผู้ป่วยใช่ไหมครับทีนี้เขาก็เลยคิดเทคนิคการสอนที่พอดีเด็กไปเจอปัญหาแบบนี้มาปุ๊บเนี่ยลองเอาปัญหาตัวเนี้ยมาเรียนรู้นะครับมันก็เลยกลายไปเป็นครับ problem based learning มันมักจะมาคือที่มาจากทางแพทย์ก่อนทีนี้ถ้าหากว่าอาจารย์ลองไปเซิร์ชดูอะไรพวกนี้อาจจะเจอแบบตัวอย่างทางด้านแพทย์อะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้วันนี้ที่เราเอาตัวอย่างมาให้อาจารย์ดูเนี้ยจะเป็นตัวอย่างแบบในชีวิตประจำวันทั่วไปเลยแล้วต้องบอกอาจารย์นี้ค่ะว่าในสไลด์ที่อาจารย์ทุกท่านได้รับไปแล้วเนี่ยและที่เรากำลังจะพูดกับอาจารย์เนี่ยเราจะลองออกแบบการสอนที่เป็น problem based ให้อาจารย์ได้ดูแล้วตอนท้ายที่บอกว่าเรามีเป็นแบบexample จริงๆที่อาจารย์ลองใช้ก็คือแบบ problem based นี้แหละนะคะมาดูตัวนี้ก่อนเนาะอาจารย์นัทก็คือเราไปหยิบของสจล.มาเหมือนกันนี่แหละประกาศนะคะว่าของสจล.เนี่ยคือมองว่า problem based เนี่ยอาจารย์ต้องจัดอย่างจริงๆมันก็เป็นทฤษฎีที่เหมือนกันทุกที่นั่นแหละแต่อันนี้คือเราอย่างที่บอกนะเราแบบตอบโจทย์อาจารย์ลาดกระบังโดยเฉพาะเลยนะคะครับเป็นยังไงบ้างครับproblem based นะคะของที่ลาดกระบังต้องการก็คือต้องเป็นการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นแล้วปัญหานั้นต้องเป็นเรื่องที่เกิดแบบใกล้ตัวใกล้ตัวนะคะปัญหาที่นำมาใช้ต้องคลุมเครือไม่ชัดเจนมีวิธีแก้ปัญหาได้หลากหลายอาจมีคำตอบได้หลายคำตอบผู้เรียนต้องเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหานะคะตัวนี้ค่ะอาจารย์คือ problem based learning ตัวนี้คือเขามองเหมือนกับว่าเวลาที่ผู้เรียนอ่ะเขาออกจากห้องเรียนเราไปแล้วเขาไปใช้ชีวิตในโลกแห่งความจริงของเขาบางทีเขาจะต้องไปเจอปัญหาเขาจะต้องไปแก้ปัญหาต่างๆอย่างเงี้ยปัญหาที่มันเป็น real world problem เนี่ยมันก็คือปัญหาที่มันไม่ได้มีแบบ solution เดียวมันจะแก้ได้แบบไหนก็ได้ใช่นะคะมันมีวิธีการแก้ได้หลากหลายวิธีการหาคำตอบได้หลากหลายวิธีเพราะฉะนั้นค่ะอาจารย์ในห้องเรียนของเราเนี่ยเราก็เลยใช้วิธีเนี้ยเหมือนจำลองปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆให้ผู้เรียนเนี่ยได้มีการคิดวิเคราะห์เพื่อเตรียมเขาในการออกไปสู่โลกแห่งความเป็นจริงนั่นเองและยิ่งปัญหาที่เรามาใช้เนี่ยใกล้ตัวเด็กมากเท่าไหร่เนี่ย
ขาจะมันจะทำให้เหมือนกับ engage เขามากขึ้นเนี่ยเขาก็จะสนใจแล้วเขาก็จะรู้สึกเอ้ยมันเกี่ยวข้องกับตัวเขานะครับใช่ค่ะและอย่างที่อาจารย์เห็นบนหน้าจอนะคะก็คือเวลาที่จะต้องจัด problem based learning เนี่ยคืออันนี้ของลาดกระบังเองก็บอกเลยต้องจัดผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อยๆแน่นอนค่ะเพราะในชีวิตจริงเนี่ยเด็กจะต้องออกไปทำงานร่วมกับคนอื่นบางทีเวลาคิดมันอาจจะไม่ได้คิดคนเดียวเนาะอาจจะคิดกับคนอื่นด้วยนะคะผู้สอนทำหน้าที่เป็น facilitator เป็นผู้อำนวยความสะดวกนะคะคือไม่ได้เป็นคนสอนไม่ได้เป็นคนที่บอกเด็กว่าเอ้ยเมื่อเจอปัญหาเนี้ยคุณต้องแก้1 2 3 4เออโซลูชันในการแก้มีสเต็ป1 2 3 3 4ไม่ใช่ค่ะผู้สอนไม่ได้ทำหน้าที่ตรงนั้นนะครับผู้เรียนต้องคิดเองนะครับหาคำตอบด้วยตัวเองแต่ผู้สอนทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกคือหาข้อมูลเตรียมข้อมูลเตรียมเครื่องมือซัพพอร์ตเขาในเรื่องที่ว่าเขาจะคิดออกมาได้ยังไงนั่นคือ problem based learning นะคะทีนี้ไปดูเกณฑ์บ้างเกณฑ์นะครับเป็นยังไงบ้างครับถ้าเราจะจัดการเรียนการสอนแบบ PBL เนี่ยนะคะผู้สอนต้องให้ความรู้พื้นฐานทดสอบความรู้พื้นฐานผู้เรียนด้วยกำหนดปัญญาปัญหานะคะนี่ กำหนดปัญหาให้กลุ่มย่อยโดยนำปัญหาจากความเป็นจริงมาใช้เพื่อให้ผู้เรียนตั้งสมมุติฐานนะคะต้องมีการอภิปรายกลุ่มค่ะมีการนำเสนอสอบถามปัญหาจากผู้เรียนด้วยกันเองนะคะมีระบบประเมินชัดเจนนะคะมีประเมินเช่นประเมินตนเองประเมินจากเพื่อนประเมินจากผู้สอนและที่สำคัญค่ะที่สำคัญคืออะไรคะจันนัทต้องใช้ระบบของสจล.ใช่ค่ะต้องอยู่เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวไปดูที่ตัวอย่างนะคะนี่ค่ะอาจารย์คือสมมุติค่ะสมมุติว่าเราจะจัดแบบ problem based learning นะคะดิฉันก็มองว่าเอ้ยถ้าเป็นตัวเองเนี่ยจะจัดแล้วจะจัดยังไงก็เลยจำลองออกมาเป็น3 weeks นะคะอาจารย์อันนี้คือจำลองแบบเป็นอะไรที่มันเป็นปัญหากลางๆเนาะปัญหากลางๆคือสมมุติอย่างนี้ค่ะอาจารย์สมมุติว่า week ที่1ค่ะสิ่งที่อาจารย์จะทำนะคะสมมุติว่าอันนี้คือใส่ไว้ให้เลยว่าถ้าสอนแบบ face to face กับสอนแบบออนไลน์เป็นยังไงต่างกันยังไงนะคะสมมุติค่ะอาจารย์เราหารูปพวกนี้มาให้เด็กดูนะคะถ้าหากว่าเป็นการสอนแบบ face to face อาจารย์สามารถแปะรูปต่างๆเหล่านี้ไว้บนบอร์ดตามมุมต่างๆในห้องเรียนอาจารย์จะเห็นว่ารูปเหล่านี้มันเป็น real world problem ครับนะคะอย่างรูปที่1ค่ะอาจารย์รูปที่1อาจารย์นัทเห็นอะไรบ้างในรูปนี้ครับอย่างรูปแรกนะครับถ้าผมมองเองก็จะมองเห็นว่าเมืองมันสีวิไลนะมีตึกสูงแต่มันมีขยะเต็มเลยนะครับรอบๆเมืองเนี่ยนะครับนี่ผมก็จะหยิบ post it ใช่มั้ยครับไปเขียนแปะใช่มั้ยครับยังค่ะอาจารย์นัทสเต็ปแรกนะคะก็คืออาจารย์แปะรูปพวกนี้ไว้ให้ก่อนนะคะแล้วให้ผู้เรียนเนี่ยพิจารณาเหมือนเมื่อกี้ที่ฉันถามอาจารย์นัทนะคะว่าแต่ละรูปเห็นอะไรบ้างนะคะเหมือนพูดคุยกันก่อนใช่นะคะอย่างรูปที่1ค่ะรูปที่1ที่อาจารย์นัทบอกอ๋อเห็นเมืองแล้วเห็นขยะเออแล้วเห็นปัญหาอะไรแสดงว่าอาจารย์นัทเห็นปัญหาขยะโดยฉันเองมองอาจจะเห็นปัญหาแบบเฮ้ยน้ำมันท่วมขังเว้ยตรงนั้นเป็นเมืองก็จริงแต่ข้างหน้าในรูปที่เรามองเห็นแบบมันดูไม่สวยงามเลยนะคะอย่างรูปที่2อาจารย์นัทเห็นอะไรคะเห็นมลพิษครับชัดเจนมากเลยนะครับนะคะรูปที่3ล่ะคะอันนี้ก็เป็นมลพิษเหมือนกันนะครับที่มาจากการจราจรนะครับอาจารย์นัทเห็นมลพิษเห็นอย่างอื่นอีกมั้ยคะความแออัดของเมืองความแออัดเห็นอย่างอื่นอีกมั้ยคะเห็นรถเมย์ครับเหมือนรถเมย์บ้านเรานะคะตัวฉันเองให้ฉันมองก็คือเมื่อกี้อาจารย์นัทมองแล้วบอกว่าโอเคเห็นปัญหามลพิษ2ความแออัดนะคะเห็นปัญหาว่ารถเมย์ดูเก่าๆไม่น่าขึ้นนะคะตัวฉันมองเห็นอะไรบ้าง1เห็นปัญหาเรื่องของรถติด2เห็นปัญหาเรื่องของระบบการขนส่งสาธารณะอาจารย์เห็นไหมคะเด็กแต่ละคนผู้เรียนแต่ละคนหรือแม้แต่ตัวเราเองเราอาจจะมองอะไรที่มันเป็นมุมที่มันแตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นค่ะอาจารย์ก็บอกอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าเอาให้ผู้เรียนลองคิดและให้เขาลองเขียนลงไปในโพสต์อิทเหมือนที่อาจารย์บอกเมื่อกี้นะคะแล้วก็แจกโพสต์อิทให้เขาไปแล้วเขาก็เห็นอะไรก็เขียนแล้วก็ไปแปะใช่ไหมครับใช่ใช่นะคะก็แปะที่รูปไหนก็ได้คือแบบ1คนก็อาจจะเดินดูแบบเห็นรูปนี้เห็นอะไรบ้างนะแล้วก็แปะเห็นปัญหาอะไรคือ1ไอเดียต่อ1โพสต์อิทแปะไว้เลยค่ะ1คนจะไปแบบเดินดูทั้ง5รูปแปะทั้ง5รูปหรือเห็นมองเห็นแค่3รูปก็แปะ3รูปถ้าเป็นออนไลน์ล่ะคะทำไงครับถ้าเป็นออนไลน์เนี่ยเราก็อาจจะใช้แอปพลิเคชันช่วยอย่าง Padlet นะครับ Padlet ก็เป็นเหมือนกระดานออนไลน์นะครับเอารูปไปแขวนไว้ก็ได้นะครับแล้วเขาก็
ไปพิมพ์นะครับคอมเมนต์ต่างๆตามใต้รูปนั้นได้นะครับใช่ค่ะต่อมาค่ะอาจารย์คะสเต็ปที่2นะคะสเต็ปที่2คือเราเขียนว่าเป็นพาร์ท2แล้วกันนะคะก็คืออาจารย์อาจจะกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดแบบนี้ค่ะว่าหลังจากที่เขามองเห็นปัญหาของแต่ละรูปแล้วซึ่งอย่างที่บอกนะคะอาจารย์ว่าผู้เรียนแต่ละคนก็เห็นปัญหาที่มันแตกต่างกันนะคะอาจารย์กระตุ้นเขาคิดต่อค่ะว่าปัญหาที่เห็นในแต่ละรูปอ่ะถ้าจะต้องแก้ไขต้องใช้ศาสตร์ความรู้ด้านใดบ้างนะคะแล้วก็ให้เขาเขียนลงในโพสต์อิทมาแปะอันนี้คือถ้าเป็นในห้องถ้าหากว่าเป็นแพดเล็ตแพดเล็ตมันทำอย่างนี้ได้อาจารย์นัทก็คือถ้าอาจารย์ท่านไหนเคยใช้แพดเล็ตอาจารย์นัทอธิบายคร่าวๆได้ไหมคะแพดเล็ตคือแบบทำเป็นคอลัมน์เนาะคือแพดเล็ตมันจะมีฟังก์ชันที่สามารถทำเป็นเขาเรียกว่าสแต็กนะครับเป็นแถวแรกก็อาจจะเป็นปัญหานะครับว่าเจอปัญหาอะไรบ้างแถวที่2ก็อาจจะเป็นเรื่องของศาสตร์ความรู้องค์ความรู้ที่ต้องใช้ในการแก้ปัญหาค่ะแล้วก็อีกแถวนึงอาจจะเป็นวิธีการแก้ปัญหานะครับคือมันจะแบ่งเป็นคอลัมน์ได้ใช่ค่ะคือในแพดเล็ตค่ะอาจารย์มันเป็นเหมือนบอร์ดนี่แหละเหมือนบอร์ดที่อยู่ในห้องเรียนแต่ว่าเป็นแบบบอร์ดแบบออนไลน์นะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะถ้าหากว่าท่านได้ลืมปิดไมค์นะคะอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์รบกวนอาจารย์ช่วยปิดไมค์นิดนึงนะคะหรืออาจารย์ที่เป็นโฮสต์นะคะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์คะเอาละค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นนะคะอันนี้ที่เราหยิบมาให้อาจารย์ดูนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นแบบ face to face หรือว่าเป็นแบบออนไลน์อาจารย์สามารถกระตุ้นเด็กด้วยวิธีนี้ได้นะคะไปต่อค่ะทักที่3หรือสเต็ปที่3นะคะให้ผู้เรียนแต่ละคนศึกษาความคิดเห็นของเพื่อนคนอื่นๆค่ะถ้าเป็นในห้องเรียนจริงๆอาจารย์ให้เด็กเดินดูเลยเดินอ่านโพสต์อิทของเพื่อนทุกๆคนเพราะฉะนั้นเขาจะเห็นในมุมมองที่ตัวเขาเองอ่ะไม่เห็นแต่เขาได้ศึกษามุมมองความคิดของเพื่อนถ้าเป็นในแพดเล็ตมันเห็นไหมอาจารย์นัทแพดเล็ตเนี่ยก็จะเห็นทุกคนก็จะเข้าไปก็จะเห็นข้อมูลของเพื่อนทุกคนทุกกลุ่มหมดเลยนะครับเราทำได้เหมือนกันนะฮะวันนี้ในตอนท้ายที่เราจะมีตัวอย่างให้อาจารย์ได้ลองทำเนี่ยเราจะมีแพดเล็ตด้วยใช่ไหมคะครับนะคะจะได้ลองเล่นกันดูด้วยนะครับใช่ค่ะซึ่งแพดเล็ตนะคะอาจารย์เป็นตัวที่ใช้งานง่ายและมีประโยชน์มากซึ่งโอเคเดี๋ยวตอนท้ายเราจะได้ทดลองทำกันนะคะทักที่4ค่ะอาจารย์จากนั้นเมื่อให้ผู้เรียนได้เดินดูความคิดเห็นของเพื่อนแล้วเนี่ยนะคะอาจารย์อาจจะสอบถามความเห็นของผู้เรียนหรือสุ่มถามจากผู้เรียนค่ะว่าผู้เรียนได้ความรู้อะไรจากการอ่านโพสต์อิทของเพื่อนทั้งห้องการทำอย่างนี้ค่ะอาจารย์มันจะช่วยให้ผู้เรียนอ่ะเขาได้รวบรวมความคิดสรุปความคิดของเขาออกมาไม่ใช่แค่แบบเดินดูแล้วแบบโอเคเห็นเท่านี้อย่างเดียวแต่ว่าเดินดูแล้วปั๊บเอ้ยฉันได้อะไรมันเป็นการกระตุ้นความคิดของเขานะคะทีนี้ค่ะอาจารย์มาดูตรงนี้หน้านี้ที่สรุปให้อาจารย์เห็นนั่นก็คือว่าอาจารย์ลองดูนะคะฝั่งซ้ายนั่นก็คือ in class activity ถ้าเป็นในห้องเรียนจริงๆอาจารย์ก็ทำอย่างที่บอกไปแต่ถ้าเป็นห้องเรียนออนไลน์อาจารย์ก็ทำผ่านซูมนี่แหละนะคะใช้แพดเล็ตใช้อะไรต่ออะไรพวกนี้นะคะจากนั้นพอจบวีคที่1ค่ะครับอันนี้แค่วีคหนึ่งอยู่นะครับนะคะเราจะให้ผู้เรียนเนี่ยไปเซลฟ์สตาร์ดี้ในระบบโมเดลนะครับซึ่งของสจ.เองนะครับก็จะมีระบบเขาเรียกว่า LMS นะครับ Learning Management System นะครับก็จะมีระบบตัวนี้อาจารย์ก็สามารถไปสร้างคอร์สของอาจารย์นะครับแล้วก็แขวนเนื้อหาต่างๆที่อยากจะให้เขาไปเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ในระบบเนี้ยแล้วพอท้ายวีคหนึ่งอาจารย์ก็แอสไซน์นะครับให้เขาแบบทุกคนต้องเข้าไปเรียนดูเพิ่มเติมใช่ค่ะในระบบตัวนี้ซึ่งระบบตัวนี้นะคะที่อาจารย์นัทบอกไปที่เรียกว่า LMS ย่อมาจาก Learning Management System ระบบนี้จริงๆมีเยอะมากมายเลยนะคะอาจารย์แต่ว่าเท่าที่เราทราบตัวหนึ่งที่รัฐบาลใช้ก็คือ Moodle นะคะแล้วก็ใช้เว็บตัวเนี้ย goedu.kmitl นะคะหน้าตาแบบนี้ทีนี้อาจารย์เองอาจจะไม่ได้สามารถที่จะสร้างคอร์สใน Moodle ได้ด้วยตนเองเท่าที่เราทราบเราไปทำกันบ้านมาก็คือทางสถาบันเองก็มีทีมที่ช่วยซัพพอร์ตแต่หน้าที่ของอาจารย์ก็คืออาจารย์จะต้องเป็นคนออกแบบเองเหมือนกับที่อาจารย์กำลังเห็นอยู่ในสไลด์ตอนนี้นี่คือสิ่งที่อาจารย์ต้องออกแบบว่าสัปดาห์ที่1 in class activity อาจารย์ต้องทำแบบนี้นะคะแล้วพอเด็กไปศึกษาด้วยตัวเองอาจารย์จะมีสื่อเนื้อหาอะไรบ้างนั่นคือสิ่งที่อาจารย์ต้องเตรียมแล้วอาจารย์นำไปให้ทีมซัพพอร์ตเขาเอาไปใส่ในระบบ Moodle ให้อาจารย์ซึ่งอย่างที่อาจารย์เห็นบนหน้าจอตอนนี้นะคะอาจารย์จะเห็นว่าเราบอกว่ามี discussion board
ใน discussion board เนี่ยมันตั้งเงื่อนไขได้เออนะคะถ้าอาจารย์ชอบเงื่อนไขแบบว่าถ้าคุณจะไปเห็นความคิดเห็นของเพื่อนคนอื่นได้เนี่ยคุณก็ต้องแสดงความคิดเห็นของคุณก่อนนะครับเพราะฉะนั้นในระบบพวกนี้มันจะช่วยได้ใช่คือถ้าหากว่าเราไม่ตั้งเงื่อนไขนี้เนาะอาจารย์บางทีเด็กเข้าไปแบบ discussion board ก็อ่านความเห็นของเพื่อนอ่ะบางทีมันเชฟความคิดเราไงเด็กก็ตอบเหมือนเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าใน Moodle มันเสร็จได้ค่ะอาจารย์ว่าเด็กต้องตอบก่อนตอบปั๊บมันถึงจะแบบ visible ออกมาความคิดเห็นของเพื่อนอะไรตอนอะไรพวกเนี้ยออกมานะคะจากนั้นเด็กก็ได้เรียนรู้ความคิดเห็นเพื่อนด้วยเนาะและอาจารย์ก็มีสื่อการสอนต่างๆอาจารย์จะเห็นนะคะว่าตอนนี้เรากำลังสอนเรื่องเกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะแต่อาจารย์ไม่ได้บอกวิธีแก้ปัญหา1 2 3 4เขาแต่อาจารย์กำลังกระตุ้นให้เขาคิดว่าแก้ยังไงได้แล้วอาจารย์ provide สื่อการสอนพวกนี้อาจารย์เห็นไหมคะสื่อการสอนที่เราให้ไปเนี่ย SDG GDP อะไรมันจะเป็นสื่อการสอนที่ช่วยเหมือนกับเนื้อหาที่ช่วยให้เด็กอ่ะเหมือนเป็นรีซอสของเขานะคะให้เขากระตุ้นให้เขาแบบช่วยในเรื่องของการคิดจากนั้นอาจารย์อาจจะให้เขาทำแบบฝึกหัดหรือว่าแบบทดสอบก่อนที่จะเข้าเรียนสัปดาห์ที่2งั้นสรุปก็คือเจอวีคหนึ่งเราก็ไกด์เขากระตุ้นเขาได้โจทย์ปัญหาเสร็จปุ๊บเขาก็ไปเรียนรู้เนื้อหาจากรีซอสที่เราตั้งไว้ให้ที่เรากำหนดไว้ให้อยู่ในระบบ LMS นะครับแล้วก็จะมาเจอกันวีคที่2ใช่ไหมครับนะคะทีนี้วีคที่2ทำอะไรบ้างเรากำลังพูดถึง in class activity แล้วนะอาจารย์คือเวลามาเจอกันไม่ว่าจะเป็นแบบออนไลน์หรือว่าออนไซต์อาจารย์ก็ทำแบบนี้ได้นะคะวีคที่2เริ่มให้มาเป็นแบบเอ้ยกรุ๊ปดิสคัชชั่นอาจารย์ให้ผู้เรียนจับกลุ่มก็มีขั้นตอนกระบวนการอะไรอาจารย์ก็แล้วแต่ให้เด็กจับกลุ่มนะคะแล้วบอกว่าแต่ละกลุ่มเลือกภาพมาเพียงแค่1ภาพแล้วให้เด็กอ่ะช่วยกันคิดในประเด็นต่างๆต่อไปนี้นะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราลองลิสต์มาให้อาจารย์เนาะอาจารย์ก็แล้วแต่เวลาอาจารย์ไปสอนอาจารย์ก็ลองแบบเลือกประเด็นให้เด็กเขาคิดนะคะแล้วก็บอกเขาว่าเอาล่ะเตรียมนำเสนอแนวคิดของกลุ่มนี่คือในสัปดาห์ที่2นะคะนะคะอาจารย์เห็นไหมคะว่าอันเนี้ยเราก็มาดีไซน์ต่อว่าเอาล่ะในสัปดาห์ที่2 in class activity ให้เขา discuss กันถ้าอยู่ในห้องเด็กก็นั่งจับกลุ่มถ้าออนไลน์อาจารย์ก็ใช้breakout room นะคะให้เด็กไปเจอกันก็ทำได้ breakout room นะคะนะครับจากนั้นค่ะอาจารย์พอจบวีคที่2ให้เด็กเขาไป self study อาจารย์เห็นไหมคะตัวสีฟ้าที่ฉันใส่ไว้ทางด้านขวามือเนี่ยอาจารย์บอกว่าสัปดาห์ถัดไปเด็กจะต้องมานำเสนออาจารย์อาจจะมีแบบเรื่องพวกเนี้ยนะคะเทคนิคการนำเสนอนะครับนะคะการสร้างสื่ออาจจะทำด้วยอินโฟกราฟิกหรือทำวิดีโอนะครับหรือจะเป็นฝึกในเรื่องของการใช้น้ำเสียงบุคลิกภาพถ้าเขาต้องนำเสนอด้วยตัวเองก็ได้ใช่ค่ะแล้ววีคที่3ให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอเพราะฉะนั้นค่ะอาจารย์คือสิ่งที่อาจารย์จะได้เห็นจากตรงนี้อันนี้คือที่บอกว่าเราออกแบบการสอนเนาะเราออกแบบลักษณะแบบนี้นะคะอาจารย์สุดท้ายพอวีคที่3พอเด็กเขามานำเสนอเนี่ยสิ่งที่อาจารย์จะเห็นเลยก็คือแต่ละกลุ่มจะเลือกภาพปัญหามาไม่เหมือนกันหรือแม้ว่าบางกลุ่มเลือกภาพปัญหามาเหมือนกันแต่เขาอาจจะเสนอวิธีแก้ปัญหาที่ไม่เหมือนกันครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าภาพทางซ้ายมือเห็นไหมคะภาพทางซ้ายมือเป็นภาพเด็กที่แบบว่ากินน้ำจากในก๊อกน้ำแล้วก็แบบสิ่งแวดล้อมรอบตัวเขาแบบมีแต่ขยะอย่างเงี้ยบางกลุ่มอาจจะมองตรงนี้เป็นเรื่องของปัญหาขยะแล้วก็แก้หาวิธีแก้ปัญหาในเรื่องปัญหาขยะบางกลุ่มอาจจะมองเป็นในเรื่องของความยากจนแล้วเราจะแก้ปัญหาความยากจนยังไงหรือบางกลุ่มอาจจะมองเป็นเรื่องปัญหาด้านการศึกษาอย่างนี้ค่ะอาจารย์อันนี้คือลักษณะของ problem based learning จริงระหว่างทางเนี่ยเด็กเขาก็จะมาปรึกษาอาจารย์อยู่เรื่อยๆนะครับงั้นอาจารย์เองก็จะเป็นผู้ที่เป็นฟ้านะครับแต่ก็จะตีกรอบนะครับบางทีไอเดียของคนเรียนก็อาจจะออกนอกกรอบจากที่เราต้องการไว้จึงพยายามตบตีกรอบให้มานะครับตรงนี้นะคะทีนี้สุดท้ายอันนี้ที่ขีดมาให้อาจารย์ดูนะคะก็คือจากเกณฑ์เดิมนั่นแหละค่ะอาจารย์ว่าถ้าอาจารย์ออกแบบลักษณะอย่างเงี้ยมันครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ทางสถาบันต้องการหรือเปล่านะคะอาจารย์จะเห็นว่าที่ฉันได้ออกแบบให้อาจารย์ดูเนาะก็คือมันจะไปอยู่ในระบบ Moodle ก็มีนะคะอันนี้ก็คือตามนี้เลยครบถ้วนนะคะครบถ้วนค่ะอ่ะเอาละค่ะครับที่เราให้ฟังก็จะเป็นในส่วนของ problem based นะครับก็จำลองให้อาจารย์เห็นนะครับก็ในวิชาอาจารย์เนี่ยอาจารย์อาจจะมองว่าเราอาจจะจัด problem based นะครับสัก2หรือ3วีคตรงนี้นะครับก็จะเป็นกระบวนการอย่างที่อาจารย์อ้อเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับค่ะเอาละค่ะมาถึงอีกตัวนึงอาจารย์ครับอีกตัวนึงนะครับ project based เนี่ยก็เป็นตัวที่เหมือนมาคู่กันเลยนะครับกับ problem based นะครับ
มีทริคอยู่นิดนึงนะครับอาจารย์ problem based เนี่ยก็เขาก็จะเรียกย่อว่า PBL นี่ project based เนี่ยมันก็ขึ้นต้นด้วยตัว P เหมือนกันถ้า PBL อีกซ้ำมันก็ซ้ำกันเดี๋ยวคนก็จะงงว่าหมายถึงตัวไหนกันแน่นะครับเขาก็เลยมักจะใส่ตัว J ห้อยไว้ก็เป็น PJBL นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นที่ไหนแล้วเขียน PBL มันน่าจะหมายถึง problem based แต่ถ้าพูดถึง project based ก็ P เขาไม่ใช้เป็น P ตัวใหญ่แล้ว J ตัวเล็กๆเนาะแล้วก็ B ตัวใหญ่ L ตัวใหญ่ PJBL นะคะเพื่อเป็นตัวแยกค่ะเอาละค่ะอาจารย์คะเดี๋ยวจะให้อาจารย์เห็นตัวอย่างของ project based บ้างอย่างที่บอกนะคะอาจารย์ว่าในช่วงแรกเนี้ยเราจะให้อาจารย์เห็นในลักษณะของ instructional design ว่าถ้าอาจารย์จะดีไซน์อาจารย์จะดีไซน์แบบนี้ก่อนที่ตอนหลังจะไปเป็น practical example นะคะและเดี๋ยวตอนท้ายจะสรุปให้อาจารย์เห็นนิดนึงว่า problem based กับ project based เนี่ยมันต่างกันยังไงนะคะไปดูต่อค่ะอาจารย์ถ้าเป็น project based ของลาดกระบัง project based บอกไว้อย่างนี้ค่ะว่าจะต้องเป็นการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นตัวกระตุ้นนะคะแล้วก็เชื่อมโยงประสบการณ์จากชีวิตจริงสู่การเรียนรู้นะครับสามารถค้นหาคำตอบด้วยการลงมือค้นคว้าปฏิบัติจริงที่ไม่ใช่การทดลองในห้องปฏิบัติการใช่อันนี้สำคัญเลยนะเพราะว่าบางครั้งเวลาที่เราจะไปจัดการเรียนการสอนแบบโปรเจกต์เบสมันมีข้อแตกต่างอยู่กับการที่แบบเราสั่งให้เด็กทำโปรเจกต์เฉยๆหรือเราสั่งให้เด็กฝึกปฏิบัติในห้องแลบอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างแล้วกันอาจารย์จะได้เก็ทจริงๆเนาะนะคะแล้วก็เช่นกันนะครับก็คือเขาก็จะให้ทำงานเป็นทีมด้วยนะครับอาจารย์จะสังเกตเห็นว่าทั้งโปรเจกต์เบสแล้วก็ problem based ก็จะเน้นการทำงานเป็นทีมนะครับนะคะเน้นให้เด็กคิดวิพากษ์เป็นระบบบูรณาการวิชาการด้านต่างๆอาจารย์คะโปรเจกต์เบสเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเรียกว่าแบบต้องแบบให้เด็กแบบใช้ความรู้ใช้อะไรค่อนข้างเยอะคือสิ่งที่ได้ออกมาสุดท้ายเด็กต้องได้เป็นโปรเจกต์และอาจารย์จะเห็นว่าตรงนี้ที่ฉันขีดเส้นใต้ไว้นะคะบูรณาการวิชาการด้านต่างๆเนี่ยเพราะการที่เด็กจะสร้างอะไรออกมาเป็นโปรเจกต์ได้เนี่ยเด็กควรจะต้องมีการแบบนำความรู้ด้านโน้นด้านนี้เข้ามาใช้อย่างเงี้ยค่ะนะคะผลงานต้องเป็นรูปธรรมนะคะผู้สอนมีหน้าที่เป็นโค้ชนะคะแล้วอาจารย์ก็เป็นลักษณะที่อาจารย์จัดเตรียมโน่นนี้โน่นนี้ให้ผู้เรียนนะคะไม่ใช่เป็นคนบอกว่า1 2 3 4ต้องทำอะไรบ้างแต่อาจารย์จะเป็นคน provide resource และเป็นคนแนะนำเป็นคนให้ feedback กับเด็กนะคะมีการประเมินผลงานนะคะซึ่งการประเมินผลงานก็ผู้เรียนประเมินกันเองอาจารย์ประเมินเด็กหรือว่าประเมินโดยบุคคลภายนอกก็ได้ทีนี้มาดูเกณฑ์บ้างค่ะอาจารย์นัทครับอันนี้เกณฑ์นะครับถ้าอาจารย์จะจัด PJBL ตัวนี้นะครับจะต้องทำอะไรบ้างนะครับก็ต้องเหมือนเดิมนะครับคือให้ความรู้พื้นฐานนะครับกับผู้เรียนก่อนนะครับแล้วก็แบ่งกลุ่มนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกนะครับคือทั้ง PBL หรือ PJBL มันก็จะให้ทำงานเป็นกลุ่มนะครับงั้นอาจารย์ก็จะมีการแบ่งกลุ่มนะครับแล้วก็ให้เขาไปค้นหาคำตอบค้นหาความรู้นะครับด้วยการลงมือปฏิบัติลงมือทำนะครับก็จะเป็นโครงงานนั่นแหละนะครับค่ะและเกณฑ์ข้อที่2ที่บอกว่าทางลาดกระบังต้องการนะคะก็คือมีการกำหนดระยะเวลาคือให้เด็กมา present progress นั่นเองนะคะแล้วก็อาจารย์จะต้องมีระบบประเมินอย่างชัดเจนนะคะและสุดท้ายตรงนี้ที่สำคัญเลยก็คือทุกสิ่งที่อาจารย์ทำเนี่ยจะต้องอยู่ในแพลตฟอร์มออนไลน์คือสังเกตได้เลยอาจารย์เนาะนะคะ active learning problem based project based ทุกอย่างต้องอยู่ในแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะของสจล.นะคะเพราะฉะนั้นตัวที่เรายกตัวอย่างให้อาจารย์ดูเราก็จะลองออกแบบค่ะอาจารย์ instructional design ของเราออกแบบให้อาจารย์เห็นว่าถ้าอาจารย์จะทำอย่างเนี้ยของลาดกระบังแล้วทุกอย่างจะต้องอยู่ในแพลตฟอร์มออนไลน์ของลาดกระบังอาจารย์จะทำได้ยังไงมีนิดนึงครับอาจารย์นอกครับสังเกตว่าไม่ว่าจะทำตัวไหนก็ตามเนี่ยเขาอยากจะให้มันอยู่ในแพลตฟอร์มออนไลน์ของมหาวิทยาลัยนะครับคือมันมีที่มาที่ไปก็คือมันเป็นตัวหนึ่งในการจัดอันดับแรงกิ้งนะครับของมหาวิทยาลัยได้นะครับตัวนี้ถ้ามหาวิทยาลัยมีวิชาที่เปิดจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เยอะๆแล้วคนเข้า access เข้าไปในระบบเยอะๆตรงนี้มันจะทำให้ค่าคะแนนนะครับในการจัดแรงกิ้งเนี่ยสูงขึ้นได้ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเนาะอาจารย์เนื่องจากว่าถ้าอาจารย์ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ของที่อื่นซึ่งปัจจุบันมันมีแบบให้ใช้ฟรีเยอะแยะนะคะอาจารย์ใช้แบบ
เอ็ดโมโดอาจารย์บางท่านอาจจะเคยรู้จักหรือสกูโลจีอะไรเงี้ยนะครับหลายตัวเลยคือมีหลายอย่างเนาะ Google Classroom อะไรต่ออะไรพวกนี้ก็ใช้ได้นะคะอาจารย์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเหมือนที่อาจารย์นัทบอกก็คือถ้าอาจารย์ใช้แพลตฟอร์มของมหาลัยของสถาบันอาจารย์เองเนาะเวลาที่เด็กเขาเข้าเรียนอ่ะเขาก็ต้องเข้าลิงก์ตัวเนี้ยแล้วมันการเข้าลิงก์การเข้าเรียนเนี้ยมันไปเขาได้เลยอ่ะใช่ครับนะคะมันจะทำให้เวลาจัดแรงกิ้งเรื่องอะไรเรื่องการเรียนการสอนด้านออนไลน์ของสถาบันอาจารย์เนี่ยคือจะสูงขึ้นนะคะอันนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าเพราะอะไรของที่สถาบันอาจารย์ถึงได้แบบเน้นตรงนี้แล้วกันนะคะตัวเราเองเหมือนกันค่ะอาจารย์เราอยู่ที่มสวเนี่ยเราจัดการเรียนการสอนเราก็ใช้เป็นลักษณะแบบนี้แล้วเราก็ทำเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ของเราเหมือนกันแล้วเราสอนเป็นเด็กศึกษาทั่วไปเนาะเด็กปีหนึ่งเรียนกับเราก็เป็นพันคนอะไรเจ็ดพันคนนะคะเพราะฉะนั้นพอเด็กเข้าแพลตฟอร์มออนไลน์ของเราเนี่ยโอ้หกเจ็ดพันเขามันนับเลยได้คะแนนเทียบเลยครับช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยใช่ค่ะด้านการสอนออนไลน์ของมสวอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะไปดูต่อค่ะจันนัทอ่ะคราวนี้อย่างที่จันนัทบอกนะครับว่า instructional design นะครับของ PJBL เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราเอามาจากเว็บไซต์ชาวบ้านเขาค่ะอาจารย์ค่ะเราก็ไม่ได้คิดเองเราก็ไปเอามาจากชาวบ้านเขาว่าแบบเฮ้ยเขาสรุปมาจริงๆของไทยเราก็มีแบบนักการศึกษาสรุปมาเยอะแต่ว่าตัวเองไปอ่านมารู้สึกว่าเอ้ยเจ็ดแบบคาแรคเตอร์มันแบบมันชัดเจนอยู่อันแรกค่ะเขาบอกว่าถ้าอาจารย์จะจัด PJBL เนี่ยอาจารย์ต้องใช้แบบปัญหาหรือ challenge ที่มันใหญ่อะ open end question ด้วยมันคล้ายกับไอ้ problem เมื่อกี้ใช่คือมันเหมือนเริ่มจากปัญหาเหมือนกันนะคะแล้วข้อที่2ค่ะอาจารย์ก็คือเขาบอกว่าให้เราคิดว่าเด็กอ่ะควรจะต้องเรียนรู้อะไรบ้างมีสิ่งใดที่เด็กควรจะต้องเรียนรู้และเข้าใจให้เอาสิ่งนั้นน่ะเหมือนมาเป็นปัจจัยไว้อาจารย์ต้องมองว่าเราอยากให้เด็กเรียนรู้เรื่องนี้อยากให้เด็กทักษะกระตุ้นเรื่องนี้อาจารย์หยิบพวกเนี้ยมาเป็นปัจจัยในการทำ PJBL นะคะประเด็นที่3ค่ะอาจารย์ต้องเป็น inquiry based เป็นลักษณะให้เด็กแบบอยากรู้อ่ะอยากค้นหาคำตอบนะครับให้เขาพยายามแบบหาคำตอบอาจารย์เห็นไหมนั่นเขียนว่า intrinsic curiosity คือต้องทำให้เด็กรู้สึกเฮ้ยอยากรู้เหมือนกันไว้ว่าจะทำยังไงนะคะอันที่4ค่ะอาจารย์ต้องใช้ทักษะในศตวรรษที่21อันนี้ก็สำคัญเนาะcritical thinking problem solving collaboration อะไรพวกเนี้ยนะคะครับข้อที่5นะคะแล้วก็ต้องให้เด็กอ่ะมีโอกาสในการที่แบบเขามีทางเลือกที่หลากหลายเราไม่ได้แบบบังคับว่าทุกคนทำโปรเจกต์แบบนี้แบบเดียวทุกคนจะทำโปรเจกต์ต้องมีสเต็ป1 2 3เหมือนกันทุกคนอันนี้ไม่ใช่นะครับแต่ละกลุ่มแต่ละอาจจะมีวิธีที่มันแตกต่างกันนะคะต่อไปค่ะอาจารย์คาแรคเตอร์ที่6ก็บอกว่าเราทำหน้าที่ในการให้ฟีดแบคนะอันนี้ในมุมของผู้สอนนะครับใช่ค่ะนี่ให้ฟีดแบคอย่างเดียวไม่พอก็คือพอเราให้ฟีดแบคกับเด็กจะเริ่มรู้แล้วอ๋อเขาต้องปรับปรุงยังไงอาจารย์ต้องให้โอกาสเขาในการรีวิชั่นในการแก้ไขในการทำโปรเจกต์เขาให้ดีขึ้นและสุดท้ายนะคะอาจารย์ก็คือต้องให้เด็กพรีเซนต์นะครับนะคะกระบวนการจะฟังดูมันก็จะคล้ายๆกับ PBL เลยนะครับแต่มันมีอะไรที่ต่างกันนิดหน่อยค่ะเอาละค่ะไปดูตัวอย่างอาจารย์คะจะบอกว่าตัวอย่างเนี้ยเราก็เอามาจากของชาวบ้านเขานี่แหละนะคะคือปัญหาอย่างนึงของการออกแบบการสอนนะอาจารย์ก็คือบางทีเรานึกไม่ออกว่าเราจะออกแบบยังไงอันนี้คือตัวดิฉันเองก็ไปค้นมาว่าเอ้ยแล้วชาวบ้านเขาทำยังไงทีนี้ไปเจออยู่เว็บหนึ่งค่ะอาจารย์นัทเดี๋ยวจะขออนุญาตแชร์เว็บนี้ให้ดูก่อนละกันนะเดี๋ยว stop share หน้านี้แป๊บหนึ่งนะคะมันจะมีอยู่เว็บหนึ่งค่ะอาจารย์คะที่แบบรู้สึกว่าน่าสนใจเดี๋ยวจะส่งเว็บตัวนี้ให้อาจารย์ทุกคนด้วยนะคะเขาจะเป็นเว็บที่ให้ตัวอย่างในการจัด activity แบบproject based learning ตัวนี้นะครับเดี๋ยวส่งลิงก์ตรงนี้นะคะส่งลิงก์ให้อาจารย์ดูแล้วเดี๋ยวจะแชร์หน้าจออาจารย์ได้ดูไปพร้อมๆกันนะคะยกตัวอย่างเช่นอันนี้ค่ะอาจารย์มันเป็นน่าจะเป็นหน่วยงานหนึ่งเนาะที่เขาทำขึ้นมาว่าเอาล่ะถ้าจะสอนอย่าง project based learning เนี่ยเขามีไอเดียให้อย่างเช่นอันนี้ค่ะอาจารย์ไอเดียเขาคือแบบเกี่ยวกับเรื่องเขาตั้งชื่อมาด้วยนะตั้งชื่อการสอนแบบด้วย project based แบบนี้เขาเรียกว่า the healthy school challenge เขาบอกเหมาะกับเด็กแบบเกรด3ถึง12แต่จริงๆเราเอามาปรับได้นะนะคะเราปรับได้อยู่ที่ว่าอาจารย์จะปรับอะไรที่มันเหมาะสมกับเด็กอาจารย์นะคะทีนี้ค่ะอาจารย์ในสิ่งที่ในเว็บเนี้ยเขาบอกไว้ก็คือเขาจะมีโปรเจกต์ summary ว่าจะจัดโปรเจกต์เบส
ออกมาเป็นประมาณนี้นะคะมี learning goal learning goal ก็เหมือนกับ learning outcome อ่ะนะคะมี major product ค่ะอาจารย์ว่าจัด project base ออกมาเนี่ยต้องได้อะไรออกมาเออนะคะมีจุดที่ควรจะพิจารณาค่ะอาจารย์ว่าพิจารณาเรื่องเด็กพิจารณาเรื่องคอนเท็กซ์พิจารณาเรื่องสกิลคอนเทนต์อันเนี้ยเว็บเนี่ยเขาจะเป็นอย่างนี้ค่ะอาจารย์ก็คืออันนี้จบแล้วนะในเรื่องนึงนะคะคือเขาเหมือนกับให้ไอเดียเรานะคะถ้าอาจารย์อยากไปดูโปรเจกต์อย่างอื่นเนี่ยอาจารย์ไปดูแบบมีเยอะเลยนะคะเดี๋ยวลองเขามีหลายโปรเจกต์ให้เลือกเลยนะครับนะคะคือมันส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นระดับประถมมัธยมนะครับในโปรเจกต์ที่เราใส่มาให้ในนี้นะครับแต่มันเป็นไอเดียที่เราสามารถเอาไปปรับได้นะครับในการสอนของ Higher Ed นะครับใช่ค่ะอาจารย์คะเดี๋ยวแชร์ PowerPoint ต่อนะคะ PowerPoint หายไปไหนละอ่ะอยู่นี่นะคะเพราะฉะนั้นค่ะอาจารย์วันนี้ก็เลยเราลองดึงไอตัวโปรเจกต์นั่นแหละที่เราเห็นจากในเว็บค่ะอาจารย์คือปัญหาคืออย่างนี้ว่าในเว็บอ่ะเขาก็จะบอกไอเดียเราแหละแต่ทีนี้พอเราอ่านจนเราเข้าใจแล้วอะสุดท้ายแล้วก็แบบอ้าวแล้วเราต้องมาปฏิบัติยังไงอะเนี่ยคือปัญหานะคะเหมือนเวลาที่เราไปฟังอบรมอะไรต่ออะไรมาเพราะฉะนั้นค่ะดิฉันก็เลยดึงตัวเนี้ยจากในเว็บเอาโปรเจกต์เดียวกันเลยแล้วลองมาดีไซน์ให้อาจารย์ดูว่าเอ้ยถ้าเราจะแบบต้องสอนเรื่องนี้ล่ะเออแล้วเราจะดีไซน์ออกมาเป็นวีคเป็นสเต็ปได้ยังไงนะคะก็สมมติว่ามันมีวิชาอยู่วิชานึงนะคะเป็นวิชาเกี่ยวกับความฉลาดทางด้านสุขภาพอะไรเงี้ยนะครับสมมติว่าเป็นวิชานี้นะครับจริงๆมันเป็นวิชาหนึ่งในของที่เราสอนที่มสวนะครับที่มีอยู่ในเจนเอ็ดใช่ค่ะเอาละค่ะอาจารย์พอเราดึงตัวเนี้ยจากตัวอย่างในเว็บมานะคะก็คือมันเหมือนกับว่าเอาละมันเกิดปัญหาขึ้นอย่างหนึ่งว่าสมมตินะคะอาจารย์อันนี้เราสมมติสถานการณ์ว่าไอ้วิชาเรื่องความฉลาดทางสุขภาพหรือ health literacy พวกนี้นะสมมติว่าอาจารย์สอนเด็กในห้องเราลองนึกว่าเรากำลังแบบสอนเด็กในห้องเดียวกันเนาะเราสอนเด็กในห้องเรียนเนี้ยแล้วเราอาจจะดึงสถานการณ์จริงเราอาจจะบอกเด็กทุกคนว่าเอาล่ะมีโรงเรียนแห่งหนึ่งอยู่ต่างจังหวัดโรงเรียนหรืออยู่กรุงเทพก็แล้วแต่อะไรนี้เนาะเราบอกว่าโรงเรียนนี้เนี่ยมีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือโรงเรียนนี้บอกว่าเราจะซัพพอร์ตทำให้เด็กเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ได้ยังไงนี่คือโจทย์นะคะแล้วเด็กนักศึกษาที่เราสอนเนี่ยจะต้องไปทำโปรเจกต์อะไรสักอย่างที่แบบต้องคิดอะไรขึ้นมาสักโครงการนึงนะคะเพื่อไปซัพพอร์ตด้านแบบเวลเนสของเด็กในโรงเรียนนี้นะคะโปรเจกต์ซัมมารีค่ะอาจารย์อันนี้คือสิ่งที่เรามาจากในเว็บนะเดี๋ยวจะมาให้อาจารย์ดูว่าจากที่เห็นในเว็บอ่ะเรามาออกแบบใช่ครับยังไงนะคะอันนี้ที่เห็นในเว็บคือเขาบอกว่า1ใน2เด็กอเมริกันจะเกิดปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพสมมติว่าจะเอามาใช้กับเด็กแล้วว่าโอ๊ยเด็กในโรงเรียนที่ต่างจังหวัดแห่งเนี้ยมีปัญหาเรื่องสุขภาพอะไรก็ว่าไปนะคะทีนี้โปรเจกต์ที่โรงเรียนนี้ต้องการก็คือเขาต้องการเชื่อมโยงเกี่ยวกับความรู้เรื่องเกี่ยวกับโภชนาการกับเรื่องการออกกำลังกายนะคะแล้วต้องการที่จะแบบเรียกว่าอะไรส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนทางโรงเรียนแล้วตรงนี้ค่ะที่บอกว่าอยากจะได้อะไรที่มันแบบมันจะต้องดีลกับเรื่องของคอนฟลิกต์ไอเดียเช่นบางคนมีความคิดที่มันความเชื่อบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องการออกกำลังกายหรือเกี่ยวกับเรื่องการกินอะไรต่ออะไรพวกนี้นะคะจะปรับตรงนี้ได้ยังไงแล้วสุดท้ายสิ่งที่เขาต้องการก็คือจะต้องออกมาเป็นรูปแบบของโพลิซีเลยโพลิซีที่แบบแล้วโรงเรียนจะต้องปฏิบัติยังไงอันนี้ก็เหมือนเขาเรียกว่าเหมือนซีนาริโอเนาะสตอรี่นะครับแล้วก็สร้างขึ้นมาแล้วก็เป็นตัวกระตุ้นให้เด็กเขาลองคิดตามนะครับใช่ค่ะคือเหมือนกับสมมติอาจารย์จะแอสไซน์โปรเจกต์แล้วบอกเอาล่ะทุกคนต้องไปช่วยแก้ปัญหาของโรงเรียนเนี้ยนะคะอาจารย์ก็บอกแบบนี้มา learning outcome ที่ต้องการนี้ในเว็บนี้นะคะแต่ว่าเราดึงมาแค่2ข้อนะคะ learning outcome เราบอกว่าเอาล่ะหลังจากที่เด็กมีการเรียนรู้ผ่าน project base ตัวนี้นะคะสิ่งที่เด็กจะได้รับก็คือเด็กจะเข้าใจในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพเรื่องของโภชนาการอะไรพวกนี้การป้องกันโรคแล้วเด็กจะต้องมีความสามารถในการนำเสนอไอเดียเนี้ยนะคะต้องขายของได้ด้วยต้องขายของได้ด้วยนะคะเอาละค่ะแล้ว product ที่มันจะต้องได้ออกมาเป็นยังไงอันนี้คือในเว็บเขาบอกไว้เราดึงมาเหมือนกันนะคะอาจารย์ในเว็บบอกว่ามี individual product ก็คือเด็กแต่ละคนเนี่ยจะต้องมีแบบ 3 day activity ก็คือแบบ set activity ของตัวเองว่าแบบ3 วันเนี่ยฉันจะกินอะไรฉันจะออกกำลังกายยังไงคือเด็กแต่ละคนต้องมี
นะคะมีแบบคลาส product ด้วยนะคะแล้วสุดท้ายต้องมีแบบทำให้มัน public ก็คือออกไปเป็น policy อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่ในเว็บบอกเดี๋ยวเราจะเอาจากตรงนี้ค่ะอาจารย์ลงมาจัดจริงๆนะคะสมมุติเราไอเดียของเขามาแล้วก็มาจัดกิจกรรมการสอนแบบ PJBL นะครับในวิชาของเราถ้าอาจารย์แต่ละท่านเอาไปทำอาจารย์จะคิดไม่เหมือนเราก็ได้เนาะอันนี้คือเราลองคิดมาแบบในวิธีที่เราคิดว่ามันน่าจะทำได้คือเราลองคิดมาอย่างนี้ค่ะอาจารย์จากโจทย์ตรงนั้นวีคแรกวีคที่1อาจจะไม่ใช่แบบสัปดาห์ที่1ของแบบของเทอมเนาะครับอาจจะเป็นสัปดาห์ที่1ที่เริ่มต้นจะทำActive Learning แบบ PJBL วันนี้อาจจะเป็นสัปดาห์ที่9ที่10ของอาจารย์ก็ได้นะคะเอาละค่ะวิกที่1ก็คือหลังจากเราให้ซีนาริโอสถานการณ์นั้นไปปั๊บอาจารย์ลองถามผู้เรียนค่ะว่าให้แต่ละคนลองคิดว่าการจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ต้องทำยังไงบ้างแล้วให้เขาเขียนลงในโพสต์อิทนะคะถ้าอยู่ในห้องอาจารย์ก็ให้เขาแบบเอาไปแปะในบอร์ดเลย1ไอเดียต่อ1แผ่นถ้าเป็นออนไลน์ทำยังไงได้ก็เหมือนเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ใช้โปรแกรมอย่าง Padlet ใช่ค่ะเพราะ Padlet มันเป็นโปรแกรมที่เหมือนกับทดแทนไอ้บอร์ดที่มาอยู่ในห้องนี่แหละนะคะลักษณะแบบนี้นะคะอาจารย์ให้แต่ละคนลองคิดแบบสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์มีอะไรบ้างแต่ละคนก็คิดแล้วไปแปะ1คนก็แปะได้มากกว่า1โพสต์อิทช่วยกันแปะช่วยกันแปะเลยอาจารย์กระตุ้นให้เขาคิดเนี่ยนะคะจากนั้นค่ะทักที่2พอเขาคิดออกมาแล้วอ่ะโพสต์อิทมันก็จะแบบระเกะระกะเต็มไปหมดอาจารย์ลองให้เด็กเขาคิดว่าเอ้ยแล้วถ้าเราจะแบบจัดเป็นหมวดหมู่ล่ะอาจารย์ลองดูนะคะสมมติว่าเราอาจจะแบ่งเป็นหมวดหมู่ได้ตามนี้นะคะว่าพอดูแล้วแบบน่าจะเป็นในเรื่องของอาหารก็ดึงโพสต์อิทเด็กที่เกี่ยวเรื่องกับเด็กเนาะนะครับย้ายโพสต์อิทมาในลงมาในแต่ละช่องนะครับใช่นะคะหรือความคิดเห็นไอเดียที่เกี่ยวกับเรื่องการออกกำลังเรื่องจิตใจอย่างเงี้ยพอเราเริ่มจัดหมวดหมู่เด็กเขาจะเริ่มเห็นละอ๋อจากไอเดียต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วมีหมวดหมู่ใหญ่ๆพวกนี้นี่แหละนะคะทักที่3ค่ะอาจารย์เริ่มเฟรมละเฟรมตีกรอบประเด็นค่ะให้ผู้เรียนคิดว่าการที่เราจะส่งเสริมด้านสุขภาพอะความคิดหรือไอเดียของแต่ละคนอ่ะมันอาจจะไม่ได้แอพพลายใช้ได้กับทุกคนเพราะมันอาจจะมีปัจจัยอะไรบางอย่างที่มันมีความแตกต่างกันอาจารย์ยกตัวอย่างให้เด็กดูเช่นบอกว่าแต่ละคนเนี่ยสรีระก็ต่างกันนะครับแล้วเราบอกว่าต้องออกกำลังบางคนสุขภาพไม่ได้อ่ะนะครับไม่สามารถจะออกกำลังกายได้ทุกวันตลอดเวลาค่ะบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับข้อต่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาควรจะออกกำลังแบบไหนความเชื่อทางศาสนาพวกนี้ก็มีผลอย่างเช่นอาหารการกินบางอย่างกินได้กินไม่ได้อะไรเงี้ยบางคนมีการแพ้อาหารความพร้อมทางเศรษฐกิจความรู้ความเชื่อผิดๆเลยพวกนี้นะคะอาจารย์ยกไปอย่างให้เขาแล้วเริ่มเฟรมเขาให้เขาคิดจากนั้นค่ะอาจารย์กระตุ้นให้เขาคิดผ่านกระบวนการติ้งแพร์แชร์นะคะอาจารย์สังเกตดูนี่มันเป็น active learning อีกตัวหนึ่งนะครับที่เราเอามาใช้ควบคู่ไปกับการจัดแบบ PJBL ตอนนี้ด้วยนะครับใช่ค่ะเพราะอะไรเราถึงเอา think pair share มาใช้เพราะมันเป็น active learning ที่กระตุ้นผู้เรียนให้คิดเพราะอาจารย์กำลังจะให้เขาคิดจริงๆอาจารย์สามารถที่จะบอกว่าทุกคนคิดเลยคิดแล้วเขียนแบบนั้นก็ได้แต่ถ้าอาจารย์อยากจะให้มันมีอะไรขึ้นมาอีกหน่อยอาจารย์ก็ think pair share มาใช้นะครับคือคอนเซปต์ของ think pair share มันก็ง่ายๆเลยก็คือเราโยนโจทย์ไปให้ทุกคนคิดพอทุกคนคิดกันเสร็จต่างคนต่างคิดนะครับต่างคนต่างคิดเสร็จปุ๊บเราก็จับเขาเข้าหากันเป็นคู่นะครับก็คือเป็นการแพร์ก็แลกเปลี่ยนไอเดียกันระหว่างคู่นะครับแล้วก็หาข้อสรุประหว่างคู่นะครับแล้วก็มาแชร์อาจจะใช้วิธีการสุ่มเป็นคู่ขึ้นมาแชร์ก็ได้นะครับคือคอนเซปต์ของเป็นทิ้งแชร์มันเป็นแบบนี้อันนี้คือจัดได้ทั้งแบบห้องเรียนปกติกับห้องเรียนออนไลน์นะคะอาจารย์อย่างทิ้งแชร์เราสองคนเองก็เคยจัดในห้องเรียนออนไลน์นะคะถ้าเป็นในห้องเรียนปกติก็เด็กก็ต่างคนต่างคิดแล้วเราก็ให้จับคู่และแลกเปลี่ยนกันอะไรเงี้ยถ้าเป็นออนไลน์อาจารย์ก็ใช้วิธี break out room ใช่ครับนะคะเอาละค่ะต่อไปค่ะอาจารย์นี่คือ in class activity ของ week ที่1นะคะดิฉันลองสรุปมาให้เนาะพอจากนั้นค่ะอาจารย์คือเนื่องจากเกณฑ์ของสถาบันก็คือก็ต้องมีเว็บนะครับมีระบบ LMS เป็นแพลตฟอร์มที่เก็บใช่ค่ะเก็บข้อมูลตรงนี้ไว้เพื่อให้ฝ่ายวิชาการตรวจสอบได้นะคะเพราะฉะนั้นพอจบวีคที่1ค่ะแล้วเราบอกว่า PJBL อาจารย์ต้องทำหน้าที่เป็นฟาเป็นคนให้ข้อมูลเป็นโค้ชเป็นอะไรพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์สังเกตเนาะในระบบ Moodle ที่เราแบบดีไซน์ไว้ให้อาจารย์นะคะอาจารย์อาจจะมี discussion board ก่อน
แล้วเหมือนเดิมค่ะดิฉันเขียนไว้ว่าตั้งเงื่อนไขว่าหากผู้เรียนไม่โพสต์ใน discussion board ก่อนจะไม่เห็นแบบความคิดเห็นเพื่อนทำแบบฝึกหัดก็ไม่ได้เห็นสื่อการสอนก็ไม่ได้นี่คือข้อดีของการที่อาจารย์ใช้ระบบอะไรพวกนี้นะครับมันสามารถสร้างเงื่อนไขต่างๆพวกนี้ได้นะครับใช่ค่ะแล้วมันจะทำให้คนเรียนเนี่ยเป็นเขาเดินตามรอยที่เราวางไว้ได้นะคะก็จะเป็นสเตจที่เราต้องการจากนั้นค่ะอาจารย์พอโพสต์ discussion board ปั๊บเดี๋ยววันนี้จะให้มีลองทำได้นอนในตอนท้ายนะคะอาจารย์ก็ให้เขาไปศึกษาสื่อการสอนอาจารย์จะเป็น PowerPoint เป็นไฟล์ PDF เป็นวิดีโอนี่แล้วแต่อาจารย์นี่อาจารย์สังเกตว่าสื่อการสอนที่เรา provide ไว้ให้เนี่ยมันจะไม่ได้เราไม่ได้บอกว่าต้องแก้ปัญหายังไงถูกไหมแต่เราจะ provide เนื้อหาที่เราแบบเหมือนให้ความรู้ปูความรู้ให้เขาก่อนใช่ค่ะเพราะเราบอกว่าวัตถุประสงค์การเรียนรู้หรือ LO learning outcome ที่ต้องการคือเด็กต้องมีความรู้เรื่องโภชนาการเรื่องอะไรต่ออะไรพวกนี้เนาะครับอาจารย์สังเกตสื่อการสอนที่เราให้ไปก็สารอาหารที่จำเป็นสำหรับวัยรุ่นการออกกำลังกายที่เหมาะกับวัยรุ่นเพราะเราบอกเรากำลังจะไปทำให้โรงเรียนหรืออาจจะแบบกับเด็กด้วยก็ได้เนาะไม่อาจจะไม่ใช่เฉพาะวัยรุ่นกับเด็กด้วยก็ได้การทำงานของวัยวะต่างๆในร่างกายดัชนีชี้วัดว่าแบบไหนสุขภาพดีนี่คือสิ่งที่เราควรจะต้องให้เขารู้จากนั้นเขาทำแบบฝึกหัดแบบทดสอบก่อนเข้าเรียนสัปดาห์ที่2นะคะเอาละนะครับเขาก็ไปเรียนรู้ด้วยตัวเองกันเรียบร้อยแล้วกลับมาเจอเราก็คือเป็นสัปดาห์ที่2ใช่ค่ะนะครับพอสัปดาห์ที่2ค่ะอาจารย์ให้เขาเวิร์กเป็นกรุ๊ปนะคะเอาล่ะอาจารย์ให้โจทย์เขาเลยคือในการจัดกรุ๊ปเนี่ยก็แล้วแต่อาจารย์เนาะจะไปจัดด้วยกระบวนการไหนนะคะแล้วอาจารย์ให้โจทย์เขาไปค่ะก็คือว่าให้แต่ละกลุ่มร่วมกันคิดวิธีส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนในโรงเรียนที่เป็นโจทย์อ่ะนะคะและต้องเป็นวิธีที่คิดว่าแบบแอพพลายทำได้จริงหนึ่งภาคการศึกษาอาจารย์แบบตีกรอบเวลาให้เขานิดนึงเนาะนะคะแล้วทุกกลุ่มต้องนำเสนอโครงการนี้กับผู้บริหารโรงเรียนนะครับเขาต้องไปนั่งคิดมานะครับว่าจะทำยังไงนะครับใช่ค่ะทีนี้ในกระบวนการคิดเนี่ยเราก็ต้องตีกรอบให้เขาเหมือนกันก็คือกำหนดเป็นประเด็นต่างๆตามที่โชว์ให้เห็นหน้าจอนะครับก็ลองให้เขาเขียนเป็น proposal ขึ้นมาเลยครับอาจารย์ลองให้แบบเนี่ยกำหนดกรอบต่างๆเลยลองให้เขาเขียนขึ้นมาแล้วก็ให้เขาคุยกันว่าเอ้ยทำโปรเจกต์อะไรดีเชื่อไหมอาจารย์ถ้าอาจารย์ให้ทำแบบนี้นะเด็กแต่ละกลุ่มอาจจะมองอะไรที่มันแตกต่างกันเนาะการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนและทำได้จริงเด็กอาจจะต้องไปมองถึงแบบเอ้ยแล้วมีบุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่ต้องเกี่ยวข้องไหมใช้งบเท่าไหร่แล้วแบบวิธีดำเนินโครงการเนี่ยทำยังไงระยะเวลาทำยังไงเด็กบางกลุ่มอาจจะพอยต์ไปในเรื่องของการแบบสร้างเขาเรียกสนามออกกำลังกายนะครับเด็กบางกลุ่มอาจจะพอยต์ไปในเรื่องของอาหารกลางวันที่โรงเรียนบางกลุ่มอาจจะพอยต์ไปในเรื่องของการปลูกฝังค่านิยมในการบริโภคอาหารการกินอาหารในพวกนี้นะครับค่ะหรือบางกลุ่มอาจจะพอยต์ไปในเรื่องของว่าเอ้ยให้เด็กปลูกผักที่โรงเรียนเลยเป็นกิจกรรมนึงผักออร์แกนิกแล้วแบบเอาผักนั้นมาปรุงอาหารอย่างเงี้ยเขาก็จะภูมิใจที่ได้กินพวกนี้ที่เขาปลูกเองอันนี้คือหน้าที่ของอาจารย์ไงในการที่จะแบบช่วยแบบให้ฟีดแบ็กหรือช่วยแนะนำว่าเอ้ยเราพอยต์ไปเรื่องไหนถ้าเด็กบางกลุ่มอาจจะพอยต์มันทุกเรื่องเลยก็ได้แต่อาจารย์ก็ต้องบอกว่าเฮ้ยมันทำได้จริงไหมในหนึ่งภาคเรียนอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นค่ะอาจารย์จะเห็นว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาอาจจะมีวิธีที่ไม่เหมือนกันมีแนวทางการคิดที่ไม่เหมือนกันนี่แหละคือโปรเจกต์เบสนะคะมาดูต่อค่ะพอ in class activity ในวีคที่2ไปละ self study อาจารย์ให้อะไรเขานะคะอาจารย์ให้เขาไปเขียน proposal อาจารย์ก็ควรจะมีคำแนะนำในการเขียนด้วยเขียนยังไง proposal ที่ดีต้องเขียนยังไงตั้งชื่อโครงการยังไงนะคะแล้วแบบเขียนยังไงให้มันขายได้อ่ะนะคะมีเทมเพลตมีไฟล์เทมเพลตให้เขาด้วยใช่ไหมคะให้เขาไปคิดกัน1สัปดาห์หรือความเป็นจริงอาจารย์ใช้2สัปดาห์อะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วให้เขาสับมิดในระบบนั่นแหละนะคะทีนี้พอมาเจอกันในสัปดาห์ที่3ครับนะคะอาจารย์อาจจะให้ข้อมูลให้ความรู้อะไรเขาเพิ่มเติมเช่นเชิญผู้เชี่ยวชาญทางโภชนาการการออกกำลังกายมาให้ความรู้เพิ่มเติมนะคะเพื่อที่ว่าเวลาเด็กไปคิดโปรเจกต์อ่ะเด็กจะได้คิดแล้วมันทำได้จริงมันถูกต้องอย่างเงี้ยนะคะให้หรืออาจารย์อาจจะหาสื่อการสอนมาอย่างเงี้ยอาจจะไปเลือกคลิปวิดีโอใน YouTube ที่มันเกี่ยวข้องนะครับกับโครงการของเด็กๆ เขาก็ได้นะครับใช่ค่ะพอมาวีคที่4ค่ะอาจารย์ฝึกเรื่องของการนำเสนอเพราะเด็กจะต้องไปนำเสนอกับผู้บริหารโรงเรียนอาจารย์ก็อาจจะสอนในเรื่องของแบบ presentation pitching เดี๋ยวนี้เขาจะมักจะใช้การ present แบบ pitching นะครับนะคะนำเสนอยังไงเพื่อให้เขาซื้อของเรานะครับในเวลา pitching. ที่กำหนดด้วย5นาที10นาทีอ่ะเวลาจำกัดเท่านี้หมดคือหมด
นะคะจริงๆตรงนี้กระบวนการตรงนี้อาจารย์อาจจะสร้างเป็นโรลเพลย์ก็ได้นะครับสร้างสถานการณ์จำลองเลยมีผู้บริหารโรงเรียนมานั่งเลยนะครับแล้วก็ให้เขาฟังการพิชชิ่งแล้วก็ประเมินเลยนะครับตรงนี้ก็คือเป็นการฝึกผู้เรียนก่อนนั่นเองนะคะอันนี้คืออยู่อาจจะอยู่ในสัปดาห์ที่4ที่5อะไรแล้วแต่อาจารย์นะคะทีนี้พอสัปดาห์ที่5มีการซ้อมเนี่ยอันนี้ที่บอกนะคะก็คืออาจจะให้เด็กแบบลองซ้อมกันจริงๆคือ4กับ5เนี่ยแล้วแต่อาจารย์อาจจะอยู่แบบสัปดาห์เดียวหรือ2สัปดาห์แล้วแต่ให้ซ้อมเหมือนสถานการณ์จริงมีโรลเพลย์สมมติคนเป็นผู้บริหารโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยมีการให้ฟีดแบคกันนะคะสัปดาห์ที่6ค่ะอาจารย์อาจจะกำหนดว่าแบบต้องเซลล์โปรเจกต์ให้ได้อาจารย์จะเชิญผู้บริหารโรงเรียนจริงๆมาก็ได้นะคะหรืออาจจะแบบสมมติถ้ามันไม่ได้เป็นของจริงจริงๆนะอาจารย์อาจจะเจออาจารย์เพื่อนอาจารย์ด้วยกันนะครับขอความร่วมมือหน่อยนะคะมาทำเป็นเหมือนแบบถ้าเป็นผู้บริหารโรงเรียนจริงๆอาจจะซื้อไหมโปรเจกต์นี้ให้เด็กทุกกลุ่มมาแบบพิชชิ่งกันจริงๆว่ามันเป็นไปได้ไหมแล้วอาจารย์อาจจะมีรูบริกก็คือเกณฑ์การประเมินนะคะอันนี้คือแล้วแต่อาจารย์คิดเกณฑ์คิดอะไรของอาจารย์ขึ้นมาเองอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นวีคที่6นะครับค่ะซึ่งในการจัดจริงเนี่ยอันนี้คือเราลองเอามาให้อาจารย์ดูเนาะเราจัดได้6วีคอาจารย์อาจจะลองดูอาจารย์อาจจะจัดแล้วแบบยาวกว่านี้ก็ได้แต่ว่าจะเป็นการเสริมความรู้อะไรในวิชาอาจารย์เพิ่มเติมไปด้วยก็ได้หรืออาจารย์จัดสั้นกว่านี้หรืออะไรเงี้ยอันนี้คือเป็นจริงๆโปรเจกต์เบสเนี่ยอาจารย์สามารถจัดได้ทั้งเทอมเลยนะครับทั้งเทอมก็คือมีกิจกรรมโปรเจกต์เบสเลิร์นนิ่งตัวเดียวก็ได้นะครับและอาจารย์จะเห็นว่าเอาคำของproduct ไอ้ของโปรเจกต์ตัวนี้นะคะสิ่งที่มันต้องได้ออกมามันต้องได้เป็นตัวอะไรสักอย่างออกมาเพราะฉะนั้นเด็กอ่ะเขาจะได้เป็นโปรเจกต์ออกมาเลยแม้ว่าเขาจะไม่ได้เอาไป implement จริงๆกับโรงเรียนเนาะแต่ว่ามันเป็น policy ที่ออกมาแล้วแบบสามารถเอาไปใช้ได้จริงอย่างเงี้ยนะคะทีนี้โอเคนะครับอันนี้ก็คือทักษะใช่ไหมครับที่ถ้าเราจัดการสอนแบบPJBL เนี่ยนะครับเด็กเขาจะได้อะไรบ้างอันนี้คือจากตัวอย่างเมื่อกี้นี้นะคะจากตัวอย่างเมื่อกี้เนี้ยที่เรามองอันนี้คือเราก็ลองมองของเราเองเนาะว่าแบบถ้าทำอย่างเมื่อกี้ได้อะไรบ้าง1คือเด็กได้ทักษะการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณแก้ปัญหาได้เห็นมั้ยคะมีความคิดสร้างสรรค์มีทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นทักษะการสื่อสารอาจารย์เห็นมั้ยคะว่ามันฝึกทักษะเด็กได้มากมายมันฝึกซอฟต์สกิลเยอะแยะมากมายเลยนะครับอันนี้คือมันนอกเหนือจากความรู้เนาะคือความรู้เขาต้องได้รับอยู่แล้วอันนี้ก็แล้วแต่อาจารย์ว่าเวลาถ้าอาจารย์จะไปจัดแบบ PJBL จริงในวิชาอาจารย์อาจารย์ก็ต้องตั้งก่อนว่าอาจารย์จะให้เด็กแบบได้เรียนรู้ knowledge อะไรก็คือ knowledge ในวิชาอาจารย์นั่นแหละแต่ทักษะต่างๆเหล่านี้เด็กเขาจะได้ผ่านการทำโปรเจกต์ตัวนี้นะคะทีนี้ค่ะมาถึงตรงนี้นี่คือสิ่งที่สำคัญอีกอย่างเนาะนะคะคือที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนกับในมุมของอาจารย์อะว่าอาจารย์จะสอนแบบนี้ออกแบบการสอนนี้แม่จะมีคำถามขึ้นมาว่าแล้วเราอยากรู้ว่าเด็กอะพัฒนาจริงหรือเปล่าใช่มันมักจะมีคำถามว่าเอ๊ะจัด active learning หรือจัดกิจกรรมการสอนแบบเนี้ยแล้วรู้ได้ไงว่าเด็กได้อย่างที่อาจารย์มองใช่ค่ะอันนี้คือที่เราลองทำกันขึ้นมาจริงๆอะน้องอาจารย์ก็คือเป็นสิ่งที่เราเองเราก็เคยทำอยู่ด้วยนะคะก็คือผู้สอนอ่านให้ผู้เรียนทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับทักษะต่างๆก่อนเรียนและหลังเรียนแล้วมาเปรียบเทียบกันคือให้เด็กประเมินตัวเองเนาะรีเฟล็กตัวเองนะคะว่าก่อนเรียนเป็นยังไงหลังเรียนเป็นยังไงแล้วให้เด็กแบบรีเฟล็กว่าเขาได้ทักษะอะไรเพิ่มขึ้นนะคะหรือผู้สอนที่ดิฉันพูดไปเมื่อกี้มันอยู่ข้อ2นี่ไงใช่ไหมหรือข้อ1ค่ะอาจารย์ให้ผู้เรียนทำแบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินตนเองก่อนเรียนและหลังเรียนอาจารย์จะมีแบบสอบถามเป็นข้อๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้เขาลองประเมินดูทีนี้มีคำถามจากอาจารย์เดี๋ยวก่อนจะโอเคเดี๋ยวก่อนจะตอบคำถามอาจารย์เดี๋ยวจะให้ดูตรงนี้ต่อละกันได้ค่ะนะคะอันนี้คือให้ดูตัวอย่างว่าอาจารย์สามารถดูว่าผู้เรียนของอาจารย์อะพัฒนาจริงได้ไหมพัฒนาอย่างไรนะคะอาจารย์อาจจะใช้วิธี2แบบเนี้ย1อาจารย์เก็บข้อมูลเองเหมือนเป็นวิจัยเล็กๆของอาจารย์เองเลย2ให้ผู้เรียนรีเฟล็กออกมาเองซึ่งแน่นอนว่าถ้าเขาเขียนว่าเขาได้เรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยอาจารย์น่าจะได้เห็นอะไรจากเด็กจริงๆนะคะ reflection จากเด็กนี้สำคัญนะครับอาจารย์เก็บง่ายๆเลยคืออาจจะเป็น Google Form นะครับแล้วก็เป็น Open End Question ให้เด็กเขาพิมพ์มาเลยอาจารย์ก็ลองอ่านลองสกัดออกมาเนี่ยอาจารย์จะเห็นเลยนะครับว่าเด็กเขาได้สิ่งที่เราตั้งความหวังไว้หรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับหรืออาจารย์เนี่ยจะลองถามเด็กตั้งแต่ตอนก่อนที่อาจารย์จะสอนแบบโปรเจกต์เบสก็ได้อาจจะถามแต่ต้นเทอมแล้วเด็กคาดหวังอะไรกับวิชานี้คาดหวังว่าจะได้เรียนรู้อะไร
คาดหวังว่าจะได้ความรู้อะไรกับวิชานี้และตอนท้ายให้เด็กรีเฟรชอีกทีว่าคิดว่าตนเองอ่ะได้อะไรและพัฒนาอะไรเชื่อแน่นอนว่าอาจารย์น่าจะเห็นอะไรบางอย่างนะคะทีนี้เรามีตัวอย่างให้อาจารย์ดูตรงนี้ค่ะอาจารย์ว่าเป็นสิ่งที่เราสองคนทำกันจริงๆอ่ะนะคะก็คืออันนี้เป็นเปเปอร์นึงที่เราไปพรีเซนต์ในคอนเฟอเรนซ์นะคะเรามีการจัดการเรียนรู้แบบเขาเรียกว่าเป็นให้เด็กอะประเมินงานกันเองคือเป็น active learning แบบนึงนะคะเราจัดเป็นแบบให้เด็กทำโปรเจกต์และลองประเมินผลงานกันเองอะไรอย่างเงี้ยคือตัวรายละเอียดคงไม่ได้พูดถึงเท่าไหร่เนาะแต่จะบอกอาจารย์ว่าแล้วเราก็มีการเก็บข้อมูลแบบก่อนเรียนหลังเรียนอันนี้คือทำวิจัยแบบจริงจังเนาะคือตัวอย่างนี้นะคะมีแบ่งผู้เรียนเป็น2กลุ่มอะไรเงี้ยสิ่งที่เราเห็นคือพัฒนาการของเด็กจริงๆเขียนมาเป็นเปเปอร์เลยค่ะไปพรีเซนต์คอนเฟอเรนซ์อีกงานนึงอันนี้อาจารย์นัททำอะไรคะอย่างงานนี้ก็ใช้ active learning แบบนึงนะครับที่เป็นแบบเรียกว่า peer teaching เพื่อนสอนเพื่อนนะครับคอนเซ็ปต์มันก็คือแทนที่อาจารย์จะเป็นคนสอนเองทั้งหมดเราก็ assign ให้เขาไปแล้วก็เป็นไฟล์เขาเหมือนกันแล้วก็ให้เขามาสอนกันสลับกันสอนกับเพื่อนนะครับก็หยิบตัวนี้ไปใช้ในวิชาที่ผมสอนจริงๆนะครับแล้วก็เก็บข้อมูลงานวิจัยแล้วก็ไปตีพิมพ์เผยแพร่เช่นเดียวกันค่ะถ้าอาจารย์พอจะทราบระดับการเรียนรู้ของบลูมอะบลูมแท็กโซโนมีนะคะอาจารย์ระดับขั้นที่มันสูงที่สุดนั่นก็คือแบบเด็กเขาสามารถแบบวิเคราะห์ความรู้เอาไปประยุกต์ใช้ได้จริงพูดง่ายก็คือคนเราเหมือนที่เราพูดว่าถ้าเราจะรู้ว่าเรารู้อะไรจริงหรือเปล่าอะถ้าเราสอนคนอื่นได้อะนั่นแหละมันก็เหมือนกับเรารู้จริงแล้วนะคะคือถ้าสอนแล้วสอนรู้เรื่องด้วยนะนะคะอันนี้คือเราให้เพื่อนสอนเพื่อนแล้วก็อาจารย์นัดก็เก็บข้อมูลขึ้นมาเด็กแบบมีพัฒนาการอะไรขึ้นมาทั้งสองเปเปอร์ที่ให้อาจารย์ดูนี้นะคะทั้งเปเปอร์เมื่อกี้กับเปเปอร์นี้เราพรีเซนต์ในคอนเฟอเรนซ์คนละปีแล้วเป็นเปเปอร์ที่เราได้รางวัลนะคะนวัตกรรมการเรียนการสอนดีเด่นทั้งสองเปเปอร์นะคะจริงๆก็มีนอกจากงานนี้ก็เขียนต่อยอดไปส่ง journal ไหนที่ journal โชว์ให้ดูนะครับนะคะงานนี้ก็คือเราไปต่อยอดคือเราทำพัฒนาการเรียนการสอนนี่แหละนะคะอาจารย์ต่อยอดเราไปเป็นresearch paper และอันนี้คือตีพิมพ์ใน Scopus นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือจะให้อาจารย์เห็นค่ะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยนะคะอาจารย์ในเรื่องของการพัฒนาการเรียนการสอนเนี่ยพออาจารย์เริ่มทำเนี่ยบางทีอาจารย์อาจจะทำแค่เทอมเดียวไม่พออีกเทอมนึงอาจารย์ทำอาจารย์จะเริ่มเห็นว่าแบบอาจารย์ทำได้ดีขึ้นนะคะแล้วถ้าอาจารย์มีการเก็บข้อมูลเด็กเขียนรีเฟล็กหรืออะไรเงี้ยอาจารย์ลงเขียนเปเปอร์เลยค่ะเปเปอร์ว่าอาจารย์สอนวิชาอะไรอาจารย์จัดการเรียนรู้ยังไงสิ่งที่อาจารย์ต้องการให้เด็กได้รับและสิ่งที่อาจารย์เห็นแบบเด็กได้รับจริงๆจากรีเฟล็กของเด็กก็ได้อาจารย์เขียนเป็นเปเปอร์อาจารย์ส่งได้เลยติดแล้วตัวนี้ก็เป็นหลักฐานด้วยนะครับเป็นการยืนยันนะครับถ้าอาจารย์จะไปรับการประเมินอาจารย์ก็เอาตัวนี้ส่งไปเลยเนี่ยคือผลการยืนยันนะครับว่าเด็กได้ความรู้จริงสตรองมากสตรองมากๆเลยถ้าอาจารย์ทำตรงนี้นะคะนะครับอันนี้คือแบบอาจจะอนาคตเผื่ออาจารย์อยากจะทำเพิ่มเติมนะคะทีนี้นะครับก็เดี๋ยวขอสรุปตรงนี้นิดนึงนะครับก่อนที่เดี๋ยวจะไปตอบคำถามอาจารย์บางท่านที่ถามมาในช่องแชทนะครับ PBL นะครับ PJBL หรือ Project Based Learning เนี่ยอีก2ตัวเนี้ยมันต่างกันยังไงนะครับคือ PBL เนี่ยมันตั้งต้นด้วยปัญหานะครับแล้วก็ให้เด็กเขาตีโจทย์ตีปัญหาให้ออกแล้วก็ดูประเด็นที่เขาอยากจะเรียนรู้เพื่อที่จะแก้ปัญหานะครับแล้วเขาก็ได้โซลูชันในการแก้ปัญหาได้คำตอบในการแก้ปัญหา PBL จะจบตรงนั้นนะครับก็คือเขาเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหานะครับสิ่งที่เขาได้ไปเรียนคือสิ่งที่เราจะให้เขาได้แสดงว่าประเด็นของ PBL เนี่ยคือมันอาจจะไม่ต้องได้อะไรออกมาที่เป็นผลงานจริงๆนะครับนะคะแต่เขาได้การเรียนรู้กระบวนการแก้ปัญหากับกระบวนการเซลฟ์เลิร์นนิ่งคือ PBL มันกระตุ้นทักษะการคิดเพื่อแก้ปัญหานั่นเองใช่นะคะส่วนอีกตัวนึงนะครับตัว project based learning ตัวนี้จริงๆก็ตั้งต้นคล้ายๆกันนะครับก็คือเราอาจจะตั้งต้นด้วยปัญหาเช่นเดียวกันนะครับพอมีปัญหาเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็คิดวิธีการแก้ปัญหาแต่การแก้ปัญหาของเขาเนี่ยมันจะทำเป็นรูปเป็นร่างนิดนึงก็คือจะมีกระบวนการทำโครงงานนะครับก็จะมีการคิดว่าถ้าจะแก้ปัญหาแบบนี้ต้องคิดโครงการเขียนยังไงบ้างเป็น proposal เป็นอะไรพวกนั้นแล้วสุดท้ายก็ได้เป็น product ออกมานะครับได้เป็นชิ้นเป็นอันออกมางั้นproject based learning สุดท้ายก็ปลายทางก็คือจะได้ชิ้นงานได้ผลงานต้องเป็น product ต้องเป็น product นะครับแล้วก็มีอีกนิดนึงครับอาจารย์ครับอาจารย์หลายท่านอาจจะเคยได้ยิน2คำนี้นะครับโครงการกับโครงงานมันต่างกันยังไงโครงงานกับโครงการนะครับเขียนไม่เหมือนกันไง จบครับมันโครงการเนี่ย
ก็คือเป็นลักษณะของเป็นโพสเซลได้ว่าจะทำอะไรยังไงตึ๊ดมาอาจจะเป็นกระดาษแล้วก็พรีเซนต์เป็นนโยบายเป็นไอเดียนั่นคือโครงการนะครับแต่ถ้าเป็นโครงงานต้องได้เป็นชิ้นเป็นอันออกมาเลยนะครับต้องเป็นชิ้นเป็นอันออกมาเลยนะครับถ้าภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าเป็นโครงการนะครับก็จะเป็น process จะเน้นเรื่องกระบวนการแต่ถ้าโครงงานจะเป็น productนะครับคือจะเน้นชิ้นงานออกมาใช่ค่ะนะครับ PJBL ก็จะออกมาเป็นโครงการหรือโครงงานก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างตัวอย่างของเราเมื่อสักครู่นี้ที่มันเป็น PJBL อ่ะคือเด็กคงไม่ได้ไปทำอะไรที่มันแบบ implement กับโรงเรียนจริงๆเพราะว่าในความเป็นจริงมันคงยังไม่ได้ทำขนาดนั้นอยู่แล้วนะคะแต่สิ่งที่ได้ออกมาคือนโยบายที่สามารถที่จะเอาไปปฏิบัติได้จริงๆนะคะครับอีกนิดเดียวครับคือทั้ง2 อย่างนะครับทั้ง PBL หรือ PJBL เนี่ยสิ่งที่เขาเน้นมากสุดเลยก็คือเน้นระหว่างทางครับเน้นการที่เด็กได้ความรู้การไปศึกษาความรู้นะครับไอ้ผลลัพธ์สุดท้ายเนี่ยเขาไม่เน้นนะครับเขาไม่เน้นเขาเน้นระหว่างทางมากกว่าค่ะเนี่ยแหละครับก็คือคอนเซ็ปต์ของ2ตัวนี้โอเคค่ะทีนี้ค่ะอาจารย์คะที่เราพูดกันมาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งเนี่ยอันนี้เป็นการออกแบบนะการเรียนรู้นะคะทีนี้เดี๋ยวช่วงอีก1ชั่วโมงครึ่งเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นตัวอย่างจริงๆแล้วทีนี้เดี๋ยวตอบคำถามกันก่อนนิดนึงดีกว่าอาจารย์นัทคะครับมีคำถามจากทางบ้านนะคะทางบ้านนะคะอาจารย์ชุมพรนะคะขออภัยถ้าอ่านชื่อผิดนะคะอาจารย์บอกว่า PJBL เป็นแบบเดียวได้หรือไม่นะคะคือให้ทำงานกลุ่มในช่วงแรกแล้วเอาความรู้ที่ได้มาออกแบบเป็นงานเดี่ยวโดยจัดกระบวนการเรียนแบบที่วิทยากรอธิบายเลยนะครับคืออ่านมาหลายที่นะครับเขาเน้นเลยนะครับว่าการจัด active learning อย่างพวก PBL นะครับหรือ PJBL เนี่ยเขาอยากให้ทำเป็นกลุ่มเพราะมันจะได้เรียนรู้ทักษะอื่นเพิ่มเติมไปด้วยอย่างพวก soft skill ที่บอกนะครับการทำงานร่วมกันเป็นทีมการสื่อสารอะไรพวกนี้นะครับมันจะได้ก็คือเป็นกลุ่มใช่ค่ะมันจะเป็นกลุ่มคือส่วนใหญ่ที่เราเจอเนาะเอาจริงเราก็ไม่ใช่แบบเจ้าทฤษฎีคนคิดอะไรขึ้นมาเนาะแต่ว่าคงแนะนำอาจารย์ได้อย่างนี้ว่าพอเราพูดว่าเป็น PBL หรือ PJBL เนี่ยสุดท้ายมันควรจะมาเป็นจบที่กลุ่มอะนะคะแต่ที่อาจารย์ถามคือเริ่มที่กลุ่มแต่จบเดียวแต่ว่าเราแนะนำว่ามันน่าจะจบที่กลุ่มเนื่องจากว่ามันก็ไม่ได้มีสูตรสำเร็จหรือแบบทฤษฎีตายตัวว่าต้องเป็นแบบนี้แบบนี้ถ้าอาจารย์คิดว่าแบบที่อาจารย์คิดขึ้นมาเนี่ยมันโอเคแล้วเด็กได้ความรู้เนี่ยเด็กได้ทักษะด้วยทักษะด้วยอาจจะก็สามารถทำได้เพราะว่าจุดที่เขามองก็คือว่าไม่ว่าจะเป็น PBL หรือ PJBL อ่ะเขาเหมือนกับเป็นการฝึกเด็กว่าถ้าเจอ real world problem อ่ะแล้วเด็กเวลาแก้ปัญหาเขามองว่าในสถานการณ์จริงมันอาจจะไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาด้วยคนคนเดียวแต่อาจจะต้องมีการทำงานร่วมกันและร่วมกันแก้ปัญหามันก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมมันจบด้วยการแบบทำเป็นกลุ่มนะคะครับโอเคเนาะแล้วก็มีอาจารย์นะครับถามเพิ่มเติมมานะครับว่าอ๋อมีอาจารย์บอกจะขอเปเปอร์มาอ่านเพื่อเป็นตัวอย่างได้ค่ะอาจารย์เดี๋ยวส่งให้นะคะนะครับค่ะอาจารย์มนทนาอาจารย์มนทนานะครับ PJBL จำเป็นต้องทำข้อสอบประมวลผลความรู้ของผู้เรียนก่อนเรียนหรือไม่ก่อนเข้าโปรเจกต์นะคะเพื่อดูความรู้ของเด็กแต่ละคนแล้วจึงแบ่งกลุ่มผู้เรียนให้มีความสามารถเท่าๆกันมาอยู่ในกลุ่มเดียวกันตามเกณฑ์นะครับอาจารย์ตามเกณฑ์ที่ของสจ.เขียนไว้ก็คือเขาเขียนไว้เลยว่าควรจะทำนะครับแต่ทีนี้มันก็มีรูปแบบการประเมินหลายแบบนะครับอาจารย์อาจจะทำเป็นเทสก็ได้หรืออาจจะไม่เป็นเทสอาจจะเป็นการพูดคุยสักถามแล้วดูคะแนนดูความรู้เบื้องต้นของผู้เรียนอาจารย์จัดกลุ่มตามที่อาจารย์ได้ข้อมูลมาก็ได้นะครับใช่ค่ะอาจารย์ทีนี้พอนึกถึงว่าในความเป็นจริงคือพอเราไปสอนเด็กจริงๆอ่ะอาจารย์เชื่อแน่ว่านึกออกเนาะคือเด็กบางทีที่แบบเราบอกเดี๋ยวเราจะจัดกลุ่มให้เด็กอะเด็กว่าอาจารย์หนูจับกันเองได้ไหมขออยู่กับเพื่อนได้ไหม อันนี้คือในความเป็นจริงแน่นอนซึ่งจะบอกอาจารย์นี้ค่ะว่าก็อันนี้คงจะแล้วแต่เนาะนะคะเชื่อแน่ว่าเวลาเด็กจับกลุ่มเองอะแต่ละคนเขาก็มีความแตกต่างของเขาเองอยู่แล้วแต่ทีนี้ค่ะอาจารย์ถ้าจะให้มันดีแล้วมันเพอร์เฟกต์แล้วมันแบบสอดคล้องกับทฤษฎีเลยเนี่ยเด็กควรจะมีทักษะความรู้ที่มันมีความหลากหลายกันครับมีเทคนิคนึงค่ะอาจารย์ที่เราสองคนเคยใช้เนาะนะคะสมมุติถ้าเป็นห้องเรียนจริงๆลองนึกภาพห้องเรียนจริงๆก่อนเนาะอาจารย์ก็คือเราทำอย่างนี้ค่ะจริงๆปีที่แล้วนึกออกละปีที่แล้วเราเคยมาจัดเวิร์กช็อปให้ที่ลาดกระบังนี่แหละเราจัดเรื่องเกี่ยวกับ
Project Based Learning เนี่ยแหละนะคะจัดเวิร์กช็อปให้แล้วจัดที่หอสมุดเนี่ยนะคะตอนนั้นมีอาจารย์จากหลากหลายคณะมาฟังเราใช้วิธีแบ่งกลุ่มอาจารย์แบบหลากหลายคณะเราใช้อย่างนี้ค่ะอาจารย์เราซื้อลูกอมมาให้อาจารย์มีลูกอมอยู่ 4-5 ยี่ห้อด้วยกันแล้วเราก็ยังไม่บอกอาจารย์เนาะตอนนั้นอะว่าเราจะทำอะไรกับอาจารย์เราจะบอกว่าถ้าอาจารย์มาจากสายวิทย์อาจารย์หยิบลูกอมโฮลสีฟ้าไปเออถ้าอาจารย์มาจากฝั่งสายสังคมอาจารย์หยิบสุกัตสีชมพูเอออะไรแบบเนี้ยคือเราจะแบ่งอย่างเงี้ยโดยที่ตอนแรกอาจารย์ก็ยังไม่รู้ว่าอาจารย์จะทำอะไรแต่เราบอกอาจารย์มาจากสายทางไหนอาจารย์หยิบลูกอมกันคนละสีเราก็บอกเก็บไว้อาจารย์อย่าเพิ่งกินนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะจากนั้นเราก็ทำกิจกรรมอะไรสักพักเนี้ยเราบอกว่าเอาล่ะเดี๋ยวเราจะแบ่งกลุ่มเราก็จะบอกเอาล่ะอาจารย์ถือลูกอมไว้กับมือแล้วอาจารย์จะต้องเดินไปหากลุ่มอย่างน้อยกลุ่มอาจารย์ต้องมี6คนที่ลูกอมมันไม่เหมือนกันเออลูกอมในกลุ่มมันไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็คือเทคนิคการคละแบบหนึ่งที่อาจารย์สามารถทำได้นี่คือเป็นแล้วแต่อาจารย์เนาะเป็นเทคนิคแต่อย่างที่บอกนะคะอาจารย์ก็คือตามทฤษฎีสิ่งที่ควรจะเป็นคือเด็กควรจะมีความแบบคละเรื่องความรู้และทักษะนะคะครับอาจารย์ถามมาเพิ่มเติมนะครับบอกว่าถ้าเช่นนั้นผมสามารถทำการให้ผู้เรียนประเมินได้ว่าทักษะตามเป้าประสงค์ก็น่าจะเป็นการยืนยันว่าบรรลุเป้าหมายผู้เรียนประเมินว่าได้ทักษะตามเป้าประสงค์นะคะก็น่าจะเป็นการยืนยันว่าบรรลุเป้าหมายของการเรียนการสอนมากกว่าแบบกลุ่มหรือเดี่ยวหรือเปล่าเดี๋ยวอ่านอีกทีนึงอาจารย์ก็คือให้ผู้เรียนประเมินว่าได้ทักษะตามเป้าประสงค์ก็น่าจะเป็นการยืนยันว่าบรรลุเป้าหมายของการเรียนการสอนมากกว่ารูปแบบกลุ่มหรืองานเดี่ยวหรือเปล่าครับยังไงนะอาจารย์ปรีดอาจจะไม่เคลียร์คำถามอาจารย์อาจารย์กดไมค์ถามหนึ่งก็ได้นะคะอาจารย์คะต้องขออภัยด้วยถ้าสมมติไม่เก็ตนะครับคำถามอาจารย์อย่างเงี้ยนะครับอาจารย์สามารถกดไมค์ค่ะเชิญเลยค่ะอาจารย์คะพรครับคือถ้าอยากจะหาเรื่องอย่างนี้ครับอาจารย์ถ้าไม่งั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องสนใจในเรื่องของรูปแบบวิธีการว่าจะเป็นกลุ่มหรือเดี่ยวคือถ้าเขาได้ทักษะอย่างที่เป้าหมายของการที่จะเป็น problem based learning หรือ project based learning แล้วเนี่ยก็น่าจะจบเพราะจริงๆแล้วเราอยากได้ตามจุดประสงค์มากกว่าวิธีการใช่ไหมครับอ๋อโอเคค่ะอาจารย์ครับค่ะขอบคุณมากค่ะคืออย่างนี้ค่ะอาจารย์ก็คือสิ่งที่อาจารย์บอกเนี่ยคือใช่เลยคือว่าเป้าหมายของเราคือเราต้องการให้เด็กเรียนรู้อะไรแล้วก็ได้ทักษะอะไรทีนี้วิธีการที่จะเป็นกลุ่มหรือว่าเป็นเดี่ยวอย่างเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่อย่างที่บอกนะคะอาจารย์ว่าเป้าหมายของ PBL หรือ PJBL เนี่ยมันจะมีเป้าหมายในเรื่องของการทำงานร่วมกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอย่างที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์จัดขึ้นมาแบบเป็นกลุ่มก่อนแล้วสุดท้ายไปเป็นโปรเจกต์เดี่ยวแล้วเด็กอ่ะเขาได้มีทักษะการทำงานร่วมกันมาก่อนอย่างเงี้ยก็ได้เพราะว่ามันบรรลุเป้าหมายเราต้องการฝึกทักษะเรื่องการทำงานร่วมกันการสื่อสารอะไรพวกนี้แล้วเด็กเขาได้นะคะครับอย่างที่อาจารย์บอกเลยนะครับมันดูที่ learning outcome นะครับถ้ามันตอบปุ๊บก็ได้ที่เหลือก็เป็นตัวเสริมอาจารย์ได้เลยใช่ค่ะขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับได้ค่ะเอาละค่ะค่ะอาจารย์ทุกท่านค่ะตอนนี้4โมงครึ่งเราเบรกกันสักนิดนึงก่อนดีกว่าเนาะนะคะเดี๋ยวหลังเบรกนะครับก็จะมีตัวอย่างนะครับการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL แบบหนึ่งที่เดี๋ยวอาจารย์จะได้ลองฝึกปฏิบัติด้วยใช่ให้ทุกท่านได้ลองเลยแล้วก็ได้เห็นเลยว่าถ้าแบบทำจริงๆเพราะเมื่อกี้สิ่งที่อธิบายอาจารย์ฟังไปแบบชั่วโมงครึ่งเนี่ยเป็นเหมือนกับไอเดียที่มีอยู่ในกระดาษละนะคะแต่ว่าถ้าสมมติอาจารย์ต้องเอาไปทำจริงๆปฏิบัติจริงๆแล้วไปอยู่ในแพลตฟอร์มออนไลน์ของมหาวิทยาลัยจริงๆอ่ะจะทำได้ยังไงเดี๋ยวพัก10นาทีแล้วเดี๋ยวมาเจอกันนะคะก็คืออาจารย์จะได้ทดลองใช้จริงแบบเป็นผู้เรียนนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องทำอะไรก่อนมาก่อนเบรกไม่มีครับก็ okay. เดี๋ยวรอกลับมาทำหลังเบรกเลยแล้วกันนะครับนะคะตอนนี้พักสัก10นาทีนะครับอาจารย์ตอนนี้ 4:35 ก็เดี๋ยวสัก4:45 นะครับเราเจอกันนะคะเรามีเบรกให้อาจารย์ด้วยนะคะสำหรับการอบรมครั้งนี้อาจารย์สามารถเดินเข้าไปในคิทเช่นนะครับในครัวของอาจารย์แล้วก็ไปเปิดตู้เย็นกาแฟหยิบอะไรได้ตามอัธยาศัยได้เลยใช่ค่ะเราเลี้ยงอาจารย์ค่ะจริงไหมคะอาจารย์โจ้อาจารย์โจ้พยักหน้าแล้วเรามีเบรกให้อาจารย์ค่ะค่ะโอเคค่ะอาจารย์งั้นเดี๋ยวพักเบรก10นาทีนะคะค่ะ
กลับมาเจอกันอีก1ช่วงนะคะอาจารย์หลังจากที่ทุกท่านรับเบรกที่เราจัดเตรียมไว้ให้อาจารย์เรียบร้อยแล้วนะคะในห้องครัวของอาจารย์ทุกท่านนะคะอาจารย์คะเมื่อสักครู่นี้ที่มีอาจารย์ถามมาว่าอยากจะขอเปเปอร์มาดูเป็นแนวทางได้ส่งไว้ให้อาจารย์ในช่องแชทเรียบร้อยแล้วนะคะอาจารย์สามารถที่จะเปิดดูตามลิงก์แล้วก็ลองดาวน์โหลดไปดูได้นะคะครับอาจารย์ครับเรามาเซสชันนี้ที่เรามาคุยเรื่อง active learning ใช่ไหมครับทีนี้ตั้งแต่บ่ายสามโมงจนถึงเบรกเนี่ยนะครับอาจารย์สังเกตว่าเราใช้วิธีการบรรยายในการสอนแบบบรรยายอะ เราไม่ใช่ active learning เลยใช่ไหมครับอาจารย์เป็น passive เป็น passive learning หมดเลยนะครับ 100% นี่เรากำลังแสดงให้อาจารย์เห็นว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยอาจารย์เห็นว่าเราพูดอย่างเดียวใช่ไหมครับพูดอย่างเดียวไม่ได้ให้อาจารย์มีinteraction หรือมีการทำอะไรเลยเนี่ยอาจารย์รู้สึกยังไงล่ะครับหลับบางท่านอาจจะทำเพลินๆแล้ววันหยุดนะครับฝนตกด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะชอบจริงๆก็แปลกเนาะแบบว่าเรามาอบรมกันบ่ายสามอะไรอย่างเงี้ยนะคะแปลกเหมือนกันแล้ววันนี้แบบฝนตกอากาศแบบกำลังดีด้วยเนาะนะครับนะคะอาจารย์ก็จะเห็นว่าเราทำให้ดูว่าช่วงแรกเนี่ยมันเป็นแบบpassive learning นะครับซึ่งหลายๆคนสอนก็มักจะใช้แบบนี้ใช่ค่ะแต่ต้องบอกอาจารย์ทุกท่านว่าเพราะอะไรวันนี้เราถึงมาแบบบรรยายอย่างเดียวเลยอาจารย์เนื่องจากว่าเรามีเวลากัน3ชั่วโมงอ่ะนะคะแล้วเราก็พยายามที่จะเอาในสิ่งที่เราได้ออกแบบให้อาจารย์เนี่ยเอามาให้ดูในช่วง1ชั่วโมงครึ่งช่วงแรกจริงๆต้องบอกอาจารย์ทุกท่านนี้ว่าดิฉันเองตัวเองเนี่ยมีโอกาสได้แบบมาเจอกับอาจารย์ที่รัฐน่าจะหลายครั้งอยู่เหมือนกันนะคะปีที่แล้วเราสองคนไปจัดเวิร์กช็อปให้ออนไซต์เลยออนไซต์นะคะแล้วก็สำหรับปีนี้เองตัวฉันเองก็มีจัดออนไลน์เวิร์กช็อปนี่แหละของทั้งสถาบันเลยใช่ค่ะเป็นเรื่องของ active learning ไม่แน่ใจอาจจะมีอาจารย์บางท่านที่ได้เข้าฟังตอนนั้นก็จะเป็นการแบบบรรยายแต่เป็นบรรยายแบบ interactive นะคะแต่วันนี้เนี่ยเป็นแบบว่า1ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ย passive อย่างเดียวเลยอาจารย์นะคะเอาละค่ะเพราะเรามาต่อในช่วงนี้จะไม่แพสซีฟแหละใช่ครับเพราะว่าหลังจากนี้มันจะเป็นแบบแอคทีฟบ้างแหละใช่ค่ะอาจารย์มีข้อความนะคะอาจารย์ที่เข้ามาแล้วแล้วยังไม่ได้แจ้งชื่ออาจารย์ช่วยแจ้งชื่อนิดนึงนะคะว่าอาจารย์ชื่ออะไรนามสกุลอะไรมาจากคณะไหนเพื่อที่ว่าทางคณะจะได้ออกใบเซอร์ให้นะนะคะแต่ขอไปอาจารย์ที่เป็นคนในของถาปัตเท่านั้นดิฉันพูดถูกไหมถ้าถูกน่าจะถูกได้ยินท่านคณบดีบอกมาอย่างนี้นะคะอ่ะเอาละค่ะมาต่อเนาะจันนัทช่วงหลังนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับก็จะพาอาจารย์ทุกท่านนะครับไปลองรู้ลึกรู้จริงนะครับทำจริงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ PBL นะครับคือที่เราพูดเนี่ยมันมีทั้ง Active Learning PBL แล้วก็ PJBL ใช่ไหมครับแต่ในช่วงนี้นะครับด้วยเวลาที่จำกัดขอยกตัวอย่างสักตัวอย่างหนึ่งที่มันน่าสนใจก็คือ PBL นะครับทีนี้ครับอาจารย์ทุกท่านครับเราผมขออนุญาตสมมุติตรงนี้ขึ้นมานะครับว่าสมมุติว่าเรามีวิชา1วิชานะครับผมกําลังจะสอนวิชา1วิชาซึ่งชื่อวิชาว่านวัตกรรมเปลี่ยนโลกว้าวนะครับชื่อว้าวมั้ยฮะว้าวมากในวิชานี้เนี่ยมันก็จะมีเนื้อหาการเรียนรู้นะครับหลายเรื่องใช่มั้ยครับผมเรียกมันว่าหน่วยการเรียนรู้มันก็จะมีหน่วยการเรียนรู้ที่1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆนะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่9นะครับที่ผมชี้ไว้เนี่ยเดี๋ยวผมจะสาธิตให้อาจารย์ดูว่าถ้าสมมติว่าในหน่วยการเรียนรู้ที่9เนี่ยที่ชื่อว่าแนวคิดการยอมรับนวัตกรรมผมจะจัดการเรียนการสอนในหัวข้อนี้ให้เป็นแบบ PBL ซึ่งหน่วยการเรียนรู้ที่9เนี่ยในความเป็นจริงมันอาจจะอยู่สัปดาห์ที่7สัปดาห์ที่11อะไรก็แล้วแต่ถูกไหมคะอันจริงที่อาจารย์นัทยกตัวอย่างมาเนี่ยนะคะแนวคิดการยอมรับนวัตกรรมเนี่ยจริงๆเนื้อหาตรงนี้เอาไปปรับใช้ได้กับหลายๆวิชาเลยเนาะสถาปัตย์ของอาจารย์ก็เชื่อแน่ว่าอาจารย์น่าจะมีแบบอาจจะสอนอยู่ด้วยนะคะใช่นะครับเพราะฉะนั้นที่ตัวอย่างที่จะยกให้อาจารย์ก็คือวิชานวัตกรรมเปลี่ยนโลกนะครับแล้วก็ช่วงกิจกรรมที่เราจะทำกันก็คือในหน่วยการเรียนรู้ที่9วันนี้นะครับเอาละครับทีนี้ไอเดียการออกแบบการเรียนการสอนของผมเนี่ยนะครับของเราเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับคือข้อกำหนดก็คือว่าเราจะต้องใช้แพลตฟอร์มของสถาบันออนไลน์สถาบันนะครับชื่อ KMITL Go ใช่ไหมครับก็คือรูปด้านซ้ายตามลิงก์รู้สึกว่าเป็นอะไรนะ Go EDU อะไรเนี่ยอาจารย์น่าจะทราบอยู่แล้วแหละนะคะทีนี้จริงๆที่ถูกต้องผมก็ต้องไปแชร์นั้นแต่ผม
ไม่สามารถใช้ได้ถ้าเราไม่ใช่คนไหนของอาจารย์นะครับก็เลยขออนุญาตไปใช้อีกเว็บหนึ่งนะครับเป็นของหน่วยงานของผมเองนะครับก็จะเป็นหน้าเว็บสีเขียวนะครับแต่จริงๆทั้ง2อันนี้มันเทียบเคียงกันได้หมดเลยเพราะมันเป็น Moodle เหมือนกันนะครับ Moodle นะคะอาจารย์หลายๆท่านอาจจะไม่รู้จักอะไรเอ๊ะมันอะไรโมเดลหรือ Noodle ก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแบบ Moodle เนี่ยมันเป็นฟรีคอร์สแวร์นะคะอาจารย์ก็คือสามารถใช้งานได้ฟรีแล้วก็เป็น LMS ก็คือเป็น Learning Management System ที่นิยมมากๆใช่ครับแบบต่างประเทศนะคะก็นิยมซึ่งหน้าตาเนี่ยมันก็แล้วแต่ว่าของหน่วยงานไหนจะทำเป็นสีอะไรจะอะไรแต่ว่าฟังก์ชันการทำงานต่างๆเนี่ยมันเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะใช้ Moodle ของมสวของเรานะคะแต่ถ้าอาจารย์ได้ลองใช้วันนี้และอาจารย์ได้เข้าใจว่าคุณสมบัติมันทำอะไรได้บ้างนะคะเวลาอาจารย์ไปออกแบบรายวิชาของอาจารย์อาจารย์จะได้รู้ว่าโอ๊ยมันทำอย่างนี้ได้อย่างนี้ได้แล้วอาจารย์ก็ไปให้หน่วยงานของที่ลาดกระบังที่ซัพพอร์ตเนี่ยเขามีการช่วยทำให้นะคะเอาละครับเพราะงั้นจากวิชานวัตกรรมเปลี่ยนโลกเมื่อสักครู่นี้นะครับเริ่มต้นเลยผมก็ต้องไปสร้างตัวระบบ LMS ตัวนี้ขึ้นมานะครับซึ่งได้สร้างไว้แล้วนะครับตอนนี้ได้สร้างไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้คือเสมือนว่าเราสองคนเนี่ยเป็นผู้สอนแล้วทุกท่านเป็นผู้เรียนเป็นผู้เรียนนะครับเอาละครับทีนี้วิธีการจะใช้ให้อาจารย์เข้าไประบบตัวนี้ได้นะครับเดี๋ยวขอให้ทุกท่านช่วย register นิดนึงนะครับตาม QR code เดี๋ยวจะส่งลิงก์ไปให้ในช่องแชทด้วยนะครับคืออย่างนี้คือวันนี้ทุกท่านที่แจ้งมาแล้วก็เข้าอยู่ใน Zoom ตอนนี้ประมาณ50กว่าท่านนะครับแต่อาจจะมีบางท่านที่ไม่สะดวกจริงๆที่ไม่สามารถร่วมกิจกรรมการจัด PBL ของเราได้นะครับก็อาจจะฟังอย่างเดียวแต่จะบอกก่อนว่าถ้าอาจารย์ฟังอย่างนี้อาจจะไม่ได้อรรถรสเท่ากับลงมือทำนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยขออีกนิดนึงก็คือถ้าท่านไหนพร้อมที่จะลองเข้าใช้ระบบแล้วจะลองเรียนแบบ PBL กับเราสองคนขอให้ท่านลงชื่อตรงนี้นิดนึงนะครับแจ้งชื่อตรงนี้นิดนึงนะครับใช่ค่ะตอนนี้ได้ส่งลิงก์ให้อาจารย์ไปด้วยในช่องแชทนะคะอาจารย์สามารถที่จะคลิกลิงก์นี้ได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาชื่อของอาจารย์ไปแมทกับ username passwordเพื่อที่จะให้อาจารย์ได้เข้ามาใช้ระบบได้ด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวอาจารย์ต้องไปเช็คหน่อยนะว่าอาจารย์ลงชื่อกันมากี่ท่านแล้วอาจารย์ที่อยู่ใน Zoom นะครับก็ลิงก์อยู่ในช่องแชทนะครับอาจารย์เข้าตรงนั้นได้นะครับอาจารย์อ๋อบอกว่ามันขึ้นว่า potential risk in this link หรอคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวสักครู่นะครับแต่ว่ามันไม่มีความเสี่ยงอะไรเลยนะคะอาจารย์เป็น Google Form อาจารย์สามารถเข้าได้เลยนะคะอาจารย์ไม่เสี่ยงครับอาจารย์ไม่เสี่ยงแน่นอนค่ะอาจารย์เพราะว่าเราแชร์ด้วย Google Form หลายท่านกรอกมาแล้วนะครับได้มั้ยครับนะครับน่าจะเข้ามาได้อยู่นะครับค่ะเดี๋ยวผมแชร์หน้าจอแต่ละท่านที่ลงเข้ามาให้แล้วกันนะครับจะได้ทราบว่าท่านใดลงมาแล้วเนาะนะคะอาจารย์บอกว่ามันขึ้นว่าแบบเว็บไซต์ trying to steal your personal information วิบแปลกเนาะทำไมขึ้นลักษณะนี้นะคะถ้าอาจารย์สมคิดแจ้งมานะคะนะครับถ้างั้นไม่เป็นไรอาจารย์แจ้งชื่ออาจารย์มาในช่องแชทก็ได้ครับเดี๋ยวผมเติมให้นะคะอ๋อนี่ไงก็อาจารย์สมคิดเดี๋ยวอาจารย์ชนะเดี๋ยวใส่ให้เลยก็ได้นะคะถ้าอาจารย์สมคิดฟูลสกุลค่ะครับอาจารย์ท่านไหนที่คลิกลิงก์เข้าได้นะคะเชิญอาจารย์เข้าได้เลยนะคะแล้วอาจารย์ช่วยลงชื่อให้เรานิดหน่อยเพราะว่าเราอยากได้ชื่ออาจารย์ที่พร้อมจะร่วมและฝึกปฏิบัติกับเราตอนนี้จริงๆนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้ใน Zoom เราเห็นว่ามีอยู่54ท่านนะคะตัดเรา2คนตอนนี้เราออนไลน์อยู่3เครื่องก็จะเหลืออยู่51แต่เราไม่แน่ใจว่าทุกท่านน่ะคือยังอยู่กับเราหรือเปล่าบางท่านอาจจะแบบเปิดจอแต่อาจารย์อาจจะทำอย่างอื่นแล้วไม่พร้อมร่วมกิจกรรมกับเรานะคะเพราะนั้นตอนนี้คือเราต้องการให้อาจารย์ทุกท่านมีส่วนร่วมกับการปฏิบัติของเราเราเลยขอให้อาจารย์ช่วยลงชื่อแจ้งเรานิดนึงนะคะของท่านอาจารย์สมพิษเดี๋ยวเติมชื่อให้นะคะอาจารย์เติมมาแล้วนะครับอาจารย์อาจารย์เข้าได้เนาะนะคะตอนนี้มีอาจารย์ที่แจ้งชื่อกับเรามาอยู่22ท่านนะคะนี่ไงคือเราเช็คแล้วว่าอ๋ออาจารย์อยู่กับเรา22ท่านนะคะอันนี้เข้าร่วมได้นะครับทั้งที่อาจารย์ที่เป็นทั้งอยู่ที่สจรแล้วก็เห็นมีบางท่านมาจากภายนอกก็สามารถร่วมได้ได้เลยค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นสจรอย่างเดียวนะครับนะคะระหว่างนี้เรารอนิดนึงนะคะ
ว่าให้อาจารย์แจ้งชื่อเข้ามาเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีกิจกรรมที่เราต้องให้อาจารย์ทำร่วมกันนี่แหละนะคะเราเลยไม่อยากจะให้แบบถ้าท่านไหนที่ไม่อยู่แล้วเพราะเดี๋ยวมันจะมีกิจกรรมที่ว่าอาจารย์ต้องลองทำแบบเอ้ยลองแสดงความคิดเห็นอะไรเป็นกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยเราอยากให้กลุ่มของอาจารย์มีสมาชิกครบจริงๆอย่างที่บอกนะครับอาจารย์ครับว่าถ้าอาจารย์ได้ลองทำเนี่ยอาจารย์จะเห็นว่าสมมติเราเป็นคนเรียนแล้วเราไปเจออย่างเงี้ยเฮ้ยเราไม่เข้าใจเราไม่เก็ตมันคือปัญหาอาจารย์จะได้รู้ว่าเวลาจะไปออกแบบการสอนเองแบบ PBL จะได้แก้ปัญหาในพวกนี้ได้นะครับอ่ะเอาละค่ะยังมีอาจารย์ท่านไหนที่จะร่วมกิจกรรมกับเราต่อไหมคะตอนนี้มี23ท่านนะครับค่ะอาจารย์นั้นลองตัวใหญ่ๆนิดนึงได้ไหมคะตอนนี้มีท่านอาจารย์พรพันธ์อาจารย์ประออนนุชอาจารย์นัทตัวใหญ่นิดนึงนะคะเผื่อท่านไหนไม่แน่ใจว่าพิมพ์เข้ามาแล้วชื่อมาหรือยังนะคะอาจารย์พรพันธ์อาจารย์ประออนนุชอาจารย์สมประสงค์อาจารย์ชุมพรอาจารย์โมทนาอาจารย์นวลพันธ์อาจารย์ทีอาจารย์คณินอาจารย์สุภพงศ์อาจารย์สุรเชษฐ์อาจารย์ดนชนกอาจารย์ดนฤทัยอาจารย์เบญจมาศอาจารย์พรพุทธอาจารย์ธีรชัยนะคะครับมองไม่เห็นแล้วต่อจากอาจารย์ธีรชัยก็อาจารย์กิติชัยอาจารย์มนศินีอาจารย์นรงฤทธิ์อาจารย์ธนสารอาจารย์วัชราธรอาจารย์สมพิษและอาจารย์ธนเลนะคะคิดว่าน่าจะมีเท่านี้หรือเปล่าโอเคครับได้ครับเพราะงั้นทั้ง23ท่านนะครับเดี๋ยวผมจะสร้าง account นะครับสำหรับเข้าระบบตัวนี้ให้นะครับเดี๋ยวสักครู่นึงนะครับเราเตรียม account ไว้ให้ค่ะอาจารย์เพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์จะต้องลองเข้าระบบจริงๆแล้วจะได้ลองใช้จริงๆว่าอ๋อ Moodle มันใช้อย่างนี้นี่เองนะคะเพราะถ้าอาจารย์ไม่ได้ลองใช้เวลาอาจารย์ไปออกแบบมันจะนึกไม่ออกว่าระบบมันทำอะไรได้บ้างนะคะเพราะนั้นต้องขอเป็นเฉพาะถ้าอาจารย์ที่ลงชื่อมานะคะที่จะได้ account ในการเข้าระบบเพราะอย่างที่บอกนะคะอาจารย์มันจะมีกิจกรรมอะไรบางอย่างที่เราต้องให้อาจารย์ได้ทดลองทำจริงๆเราอยากให้อาจารย์ที่อยู่กับเราจริงๆได้ทำนะคะเดี๋ยวอาจารย์นัทจะโชว์ตัว account เนาะนะครับคราวนี้นะครับวิธีการเข้าระบบนะครับอาจารย์ครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไปพร้อมกันนะครับก็คือให้ทุกท่านตรวจสอบ account นะครับของอาจารย์เองนะครับได้ที่เว็บtiny.ccpblaccount นะครับตอนนี้อาจารย์สามารถตรวจสอบได้ไหมจะได้ตรวจสอบได้เลยครับอาจารย์น้องส่งลิงก์ในช่องแชทได้เลยนะครับอาจารย์สามารถตรวจสอบ account ของตัวเองนะครับได้ในลิงก์ที่อาจารย์พ่อเช็คให้นะส่งให้นะครับค่ะคือถ้าอาจารย์เข้าไปคลิกในลิงก์นี้นะคะอาจารย์จะเข้าไปเห็น username และ password ของอาจารย์ใช่ครับค่ะอาจารย์ถึงจะเข้าระบบได้อาจารย์ต้องมี account อาจารย์เห็นแล้วอาจารย์จำไว้นิดนะครับตัวใหญ่ตัวเล็กนะครับมีผลด้วยนะครับค่ะก็คือ username มันจะเป็น ilc student 1 2 3 4 5เหมือนกันไปเรื่อยๆไล่กันไปนะคะ password ต้องขึ้นด้วย @และตามด้วย s ตัวใหญ่ใช่นะคะแล้วก็ student 1 student 2นะคะ @และ s ตัวใหญ่นะคะอาจารย์ครับก็จะเรียงกันไปเรื่อยๆนะค่ะโอเคหลังจากนั้นเอาละครับตอนนี้ทุกท่านน่าจะทราบaccount ของตัวเองแล้วนะครับหลังจากนั้นระบบอันนี้ที่สร้างขึ้นมานะครับจะอยู่ที่เว็บไซต์อาจารย์ดูข้อ2ที่ผมแชร์ให้เลยนะครับไปที่เว็บไซต์ที่ชื่อว่า course.ilc.swu.swu นะครับ .ac.th ค่ะนะครับเดี๋ยวอาจารย์อ้อจะส่งลิงก์ให้เช่นกันในช่องแชทนะครับ course.ilc.swu.ac.th นะครับและอาจารย์ก็ล็อกอินมันจะมีมุมขวาด้านมุมขวาบนนะครับมันจะสามารถกดเพื่อล็อกอินได้นะครับแล้วก็ใส่ account นะครับที่อาจารย์ได้ดูไปเมื่อสักครู่นี้ครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้วยนะครับตอนนี้ไม่ทราบว่ามีอาจารย์ท่านไหนที่เริ่มเข้าไปแล้วหรือยังเนาะอาจารย์เข้าตรงไหนไม่ได้อาจารย์บอกนะครับเดี๋ยวจะได้ล็อกอินด้วย username password ที่แจ้งอาจารย์นะคะเดี๋ยวผมพาไปด้วยนะครับเผื่อท่านไหนยังไม่ได้เข้านะครับถ้าอาจารย์เข้าไปเว็บไซต์ตามลิงก์ที่ผมบอกนะครับ course.ilc.swu.ac.th อาจารย์จะเจอหน้าเว็บสีเขียวแบบนี้นะครับแล้วอาจารย์ก็ไปที่มุมขวาด้านบนนะครับล็อกอินแล้วก็ใส่ username password นะครับที่ได้ให้ไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวผมขอใส่บ้างตอนนี้คือในฐานะของผู้สอนนะคะอาจารย์คือเราสองคนเป็นผู้สอนเนี่ยเราสามารถเข้ามาดูได้ด้วยว่าคนไหนเข้าคนไหนไม่เข้าเดี๋ยวเราจะพาอาจารย์ไปดูด้วยแต่ตอนนี้ฉันตัวเองเนี่ยเข้าไปเช็คดูนะคะก็จะมีอาจารย์บางท่านที่เริ่มเข้าไปบ้างแล้วหรือเปล่านะเดี๋ยวเข้าไปเช็คนิดนึงนะคะ
มีไหมมีอาจารย์เข้ากันได้มั้ยมีนะคะนะครับเอ๊ะไม่มีมีมั้ยยังไม่เจออาจารย์ท่านไหนเข้าเลยหรออาจารย์เข้าได้เข้ามาแล้วครับ3ท่านนะครับโอเคค่ะนะคะหน้าจอที่อาจารย์นัดไม่3ท่านคือตัวเราเองนี่แหละอาจารย์เข้าได้มั้ยครับเดี๋ยวเข้าไปแล้วเข้าแล้วใช่มั้ยคะอ๋อมันยังขึ้นนะเข้าได้แล้วครับเดี๋ยวผมพาทัวร์เป็นแบบเป็น student ด้วยเหมือนกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวล็อกอินเป็น student เดี๋ยวจะล็อกอินเป็นคือในระบบเนี่ยมันสามารถที่จะเซตบทบาทหน้าที่ว่าคนไหนเป็น teacher คนไหนเป็น student นะคะเดี๋ยวอาจารย์นัทจะลองล็อกอินแบบเป็น student ดูจะได้เห็นหน้าจอเดียวกันกับอาจารย์ทุกท่านนะคะอย่างนี้ครับพอล็อกอินนะครับเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับของอาจารย์เนี่ยบางท่านอาจจะหาเมนูไม่เจอนะครับพอล็อกอินเข้ามาแล้วเนี่ยอาจารย์ไปที่ไซต์โฮมนะครับไซต์โฮมก็คือหน้าแรกของอาจารย์พอกดไปที่ไซต์โฮมแล้วจะเจอวิชานะครับชื่อว่านวัตกรรมเปลี่ยนโลกนะครับไปที่ไซต์โฮมนะครับแล้วเจอชื่อวิชานวัตกรรมเปลี่ยนโลกจารย์ก็กดเข้ามาเลยนะครับจะเห็นโครงสร้างวิชาที่เราดีไซน์ไว้ตามในรูปเลยนะครับที่ผมโชว์หน้าจอเราเห็นแล้วมีอาจารย์บางท่านเริ่มทยอยเข้ามาแล้วนะคะนะครับคราวนี้นะครับเข้าได้ไหมครับถ้าท่านไหนเข้าไม่ได้แจ้งนะครับเดี๋ยวผมจะได้ลองเช็คให้นะครับว่าเป็นเพราะอะไรนะครับค่ะต้องขอบคุณมากมีอาจารย์แจ้งมาบอกว่าเข้าไปแล้วโอเคค่ะพอดีเมื่อกี้ระบบอาจจะยังโหลดไม่ขึ้นเนาะให้ท่านเห็นอยู่นะคะโอเคนะครับเดี๋ยวผมพาทัวร์อย่างนี้นะครับคือในระบบที่เซตอัพขึ้นมาตรงนี้เนี่ยนะครับเห็นอาจารย์บอกว่า invalid login อาจารย์ครับตัวเล็กตัวใหญ่อาจารย์ใส่ให้ครบนะครับใส่ให้ถูกนะครับคือ username เนี่ยมันจะเป็นตัวเล็กหมดเลยค่ะ username นะครับตัวเล็กหมดเลยส่วน password ก็จะขึ้นต้นด้วย @นะครับค่ะแล้วก็ s ตัวใหญ่นะครับ s ตัวใหญ่ student นะครับตัวใหญ่อาจารย์สามารถ copy ไปเลยได้ไหมจากไฟล์ที่เราให้ได้ได้ copy ได้นะคะค่ะอย่างนั้นเดี๋ยวรออาจารย์แป๊บนึงนะครับแล้วเดี๋ยวไปพร้อมกันมีอาจารย์บอกว่าฝากลงชื่อด้วยนะคะท่านอาจารย์อริยะนะคะอาจารย์ฮะเดี๋ยวนะครับอาจารย์อริยะค่ะอ่างรอเรือสระอิอริยะค่ะค่ะครับขออนุญาตเพราะชื่อนะคะอาจารย์อริยะนะครับ username นะครับ ilc student 23ค่ะนะครับแล้วก็ password นะครับ @ student s ตัวใหญ่นะครับแล้วก็ student 23นะครับตามที่ผมโชว์ให้เห็นหน้าจอนะครับเดี๋ยวดิฉันจะส่งลิงก์ต่างๆให้อีกครั้งหนึ่งนะคะว่าอาจารย์สามารถตรวจสอบ username password ของตนเองได้ที่ไหนนะคะพอทราบ username password แล้วแต่ละเมื่อกี้ส่งไปส่วนตัวให้อาจารย์อีกท่านหนึ่งนะคะเดี๋ยวส่งไปเป็นแบบ public นะคะอาจารย์ตรวจสอบ username password ได้ที่ไหนแล้วอาจารย์เข้าไปที่ login ได้ที่ไหนนะคะเดี๋ยวส่งให้อีกรอบนะคะมีหลายท่านเข้ามาแล้วนะครับค่ะระหว่างนี้คือเรารอก่อนเนาะให้อาจารย์ได้เข้ามาก่อนเนาะนะคะโอเคค่ะระหว่างที่อาจารย์เข้ามาตรงนี้นะครับผมจะเล่าให้ฟังคร่าวๆในส่วนของเว็บไซต์ตัวนี้นะครับค่ะคืออย่างที่เราอย่างที่ผมกำหนดวิชาขึ้นมาก็คือชื่อวิชาว่านวัตกรรมเปลี่ยนโลกนะครับซึ่งวิชานี้เนี่ยนะครับเราก็จะมีเนื้อหาการเรียนการสอนในวีคต่างๆนะครับอยู่ในเว็บนี้แหละแต่ที่ผมไม่ได้ใส่วีคอื่นมาผมใส่เฉพาะวีคที่9มาถ้าเป็นของจริงอาจารย์ก็จะมีเยอะกว่านี้นะครับแต่นี่ตัดตอนมาเฉพาะวีคที่9ค่ะนะครับถ้าอาจารย์ดูหน้าจอที่ผมโชว์ให้เห็นตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่าผมก็ใส่อย่างนี้นะครับใส่ว่าหน่วยที่9นะครับหรือบทที่9นั่นแหละหัวข้อเรื่องที่จะสอนคือแนวคิดการยอมรับนวัตกรรมแล้วก็จะกำหนด learning outcome ไว้ด้วยนะครับเป็นยูนิต learning outcome นะครับ learning outcome ของหน่วยนี้กำหนดไว้3ข้อนะครับก็คือส่งให้นะครับอันที่1ก็คืออธิบายแนวทางที่ทำให้เกิดการยอมรับนวัตกรรมได้คือเด็กมาเรียนแล้วเขาต้องอธิบายได้นะครับ2วิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้นวัตกรรมใดๆเกิดการยอมรับ
และประสบความสำเร็จตามหลักทฤษฎีการยอมรับนวัตกรรมได้งั้นเขาเห็นอะไรเห็นนวัตกรรมตัวไหนปุ๊บเขาต้องวิเคราะห์ได้ว่ามีปัจจัยอะไรที่ทำให้นวัตกรรมตัวนั้นเนี่ยสำเร็จแล้วก็สุดท้ายเขาต้องนำเสนอแบบโน้มน้าวใจผู้ฟังหรือ pitching ได้นี่คือ learning outcome 3ข้อที่ตั้งไว้สำหรับการเรียนในยูนิตที่9อันนี้นะครับอันนี้ก็คือใส่ข้อมูลไปให้เด็กเห็นนะครับจากนั้นอาจารย์สังเกตดูนะครับสเต็ปที่1นะครับผมเขียนว่าทดสอบความรู้พื้นฐานนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นการเหมือนกับ pretest นะครับเป็นการ pretest เพราะฉะนั้น pretest pretest ขออภัยครับเพราะฉะนั้นก็ทุกคนเข้ามาปุ๊บจะต้องทำสเต็ปหนึ่งก่อนคือทำ pretest ทีนี้ครับอาจารย์ในระบบเนี่ยมันล็อกได้อย่างนี้ถ้าอาจารย์ไม่ทำสเต็ปที่1คือไม่ทำ pretest อาจารย์เห็นไหมครับว่าสเต็ปที่2 3 4มันเขียนว่า restrict restrict ก็คือมันยังจำกัดมันจำกัดไว้ไม่ให้อาจารย์เข้า not available พูดง่ายก็คือว่าอาจารย์จะไปหัวข้ออื่นไปสเต็ปอื่นไม่ได้ถ้าไม่ทำ pretest ก่อนค่ะเพราะฉะนั้นนะครับอาจารย์ทุกท่านที่เข้ามาแล้วตอนนี้อาจารย์คลิกเข้าไปทำ pretest ยากไหมยากไหมยากมากครับอาจารย์อาจารย์ลองเข้าไปดูโจทย์จะเห็นว่ามันยากมากครับค่ะมีถ้าอาจารย์บอกขอเพิ่ม username password โอเคได้ไปเพิ่มให้อาจารย์นะคะอาจารย์ที่เข้ามาแล้วนะครับทำสเต็ปที่1นะครับทำ pretest ก่อนเลยนะครับถ้าอาจารย์ทำปุ๊บเนี่ยเครื่องหมายติ๊กถูกขวามือมันจะติ๊กให้อัตโนมัตินะครับค่ะอาจารย์ลองทำเลยนะครับข้อเดียวครับสั้นๆ ง่ายเพิ่มของอาจารย์กัญจนาด้วยผมเพิ่มข้อมูลให้นะครับอาจารย์กัญจนาอาจารย์วินิตาอาจารย์อุไรวันอูมาเต็มเลยค่ะอาจารย์กัญจนาก่อนกอไก่ไม่ใช่การนอนหนูจออาจารย์อนินสระอานะคะอาจารย์วินิตาค่ะวินิตาแล้วก็อาจารย์อุไรวันค่ะอุไรวันค่ะอาจารย์ตรวจสอบลิงก์ที่ให้ไว้นะคะอาจารย์เดสอาจารย์ทั้ง3ท่านที่เพิ่มชื่อมาใหม่นะครับอาจารย์กัญจนานะครับเป็น username ilc24 นะครับตัวเล็กหมดนะครับแล้วก็ password เป็น @student24 s ตัวใหญ่นะครับส่วนอาจารย์วินิตาแล้วก็อาจารย์ดุไรวันก็คือตามที่ผมโชว์ให้เห็นตรงนี้เลยละกันนะครับเป็น25 26ค่ะระหว่างนี้ก็คืออาจารย์ท่านไหนที่เข้าระบบแล้วเนี่ยอาจารย์เข้าไปลองทำ pretest ก่อนเลยนะคะคืออยากให้อาจารย์ได้ลองทำจริงๆเนื่องจากว่าอาจารย์จะได้เห็นว่าอ๋อ Moodle มันเป็นอย่างนี้นะคะเวลาไปให้เขาทำระบบใครตรงไหนจะได้บอกเงื่อนไขเขาได้เพราะอาจารย์จะต้องทำหน้าที่เป็นคนดีไซน์อ่ะเป็น instructional designer ว่าอาจารย์อยากได้อะไรจุดไหนอาจารย์ดีไซน์ลงในกระดาษเลยแล้วอาจารย์ปริ้นลงไปแล้วอาจารย์ไปแจ้งหน่วยงานที่เขาทำ Moodle ให้อาจารย์ถ้าอาจารย์ไม่ได้ทำวันนี้อาจารย์จะนึกไม่ออกว่าอาจารย์จะให้เขาดีไซน์ยังไงแต่พออาจารย์ได้ทำเนี่ยอาจารย์จะนึกออกว่าเอออยากได้แบบนี้ไงนะคะใช่ครับตอนนี้ทุกท่านน่าจะต้องอยู่ที่สเต็ปที่1นะครับคือทำแบบทดสอบความรู้พื้นฐานนะครับก็เดี๋ยวผมลองพาไปทัวร์ดูนะครับว่าทำยังไงพอคลิกเข้าไปตามที่มันบอกนะครับคลิกเพื่อทำแบบทดสอบความรู้พื้นฐานเนี่ยก็จะมีปุ่มที่เขียนว่า attempt quiz now นะครับแต่ก็คลิกไปเลยคลิกไปเสร็จปุ๊บจะเจอโจทย์ใช่ไหมครับโจทย์ถามง่ายๆเลยนะครับว่านักศึกษามีความรู้เรื่องทฤษฎีการยอมรับนวัตกรรมระดับใด 1-5 จะก็ใส่ตามความคิดเห็นไปเลยอันนี้คือเดโมให้ดูเฉยๆนะครับคืออาจารย์อาจจะไปคิดpretest อะไรที่มันเป็นวิชาของอาจารย์เนาะนะคะอันนี้เราลองทำให้เห็นนี่เฉยว่าระบบมันทำลักษณะแบบเนี้ย pretest นะคะสามารถให้เด็กตอบเป็น multiple choice ก็ได้เติมคำได้จับคู่ได้ไหมได้จับคู่ก็ได้นะคะแล้วก็เป็นลักษณะที่อาจารย์ใส่เฉลยไว้ในระบบอะแล้วระบบมันจะตรวจคำตอบให้เองเลยก็คือถ้าหากว่าให้เด็กเขาเติมคำอย่างเงี้ยที่ไม่ใช่เป็นแบบอะไรยาวๆอะเนาะเป็นเติมคำเป็นวลีเป็นอะไรเงี้ยอาจารย์สามารถใส่เฉลยไว้ได้เพราะในเวลาอาจารย์ออกแบบการสอนอาจารย์สามารถออกแบบสมมติอาจารย์มีเป็นแบบ multiple choice เนาะอาจารย์ก็เขียนคำถามไว้เลยอาจารย์มี3ข้อ5ข้ออะไรก็แล้วแต่ข้อที่1เฉลยว่าอะไรข้อที่2เฉลยว่าอะไรส่งให้กับทีมที่เขาพัฒนาระบบให้อาจารย์นะคะพออาจารย์ตอบเสร็จปุ๊บอาจารย์ก็ต้องกดปุ่ม finish attempt นะครับกดไปนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับแล้วอาจารย์ก็สามารถที่จะกลับไปหน้าก่อนหน้านี้ได้นะครับเราต้องกด submit all and finish ด้วยโอเคครับกด submit all and finish นะครับมันจะให้ยืนยันก็ยืนยันนะครับค่ะก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับ
ทุกคนจะได้ถูกหมดแล้วนะครับเพราะผมใส่ว่าตอบอะไรก็ถูกนะครับตอบอะไรก็ถูกนะครับพออาจารย์ทำเสร็จปุ๊บเนี่ยอาจารย์อาจจะใช้เมนูด้านซ้ายมือเพื่อกลับไปหน้าแรกอีกทีนึงก็ได้นะครับทุกท่านครับถ้าทำสเต็ป1เสร็จแล้วจะสังเกตเห็นว่าสเต็ป2 3มันถูกปลดล็อกแล้วเห็นมั้ยครับจะดูที่หน้าจอผมได้เลยนะครับมันเลยเหมือนเป็นการบังคับไงว่าถ้าเด็กไม่พรีเทสก่อนเด็กจะไปทำอย่างอื่นต่อไม่ได้นี่คือข้อดีอย่างหนึ่งของ Moodle นะคะมันล็อกได้เวลาอาจารย์ออกแบบการสอนแล้วอาจารย์เอาไปให้ฝ่ายที่เขาซัพพอร์ตทำอ่ะอาจารย์เขียนเลยว่า1เนี่ยอาจารย์ต้องแบบล็อกให้เด็กต้องทำก่อนถึงจะปลดล็อก2กับ3อะไรแบบนี้อาจารย์สามารถออกแบบได้นะคะถ้าท่านไหนทำ1สเต็ป1แบบทดสอบเบื้องต้นเสร็จแล้วนะครับเครื่องหมายติ๊กถูกมันจะติ๊กให้อย่างนี้นะครับพร้อมกับ2สเต็ป2และ3มันปลดล็อกนะครับเบรกตรงนี้ก่อนมีท่านไหนไม่ทันไหมครับหรือทำแบบทดสอบเบื้องต้นไม่ได้พื้นฐานไม่ได้ไหมครับมีไหมคะถ้ามีอาจารย์แจ้งได้เลยนะคะถ้าไม่มีจะได้ไป2สเต็ป2ต่อนะครับเนาะไม่มีใช่ไหมครับโอเคเพราะงั้นตอนนี้แอสซูมว่าอาจารย์ทุกท่านทำแบบทดสอบเรียบร้อยแล้ว มาสเต็ป2ครับวินี่จะบอกว่าอาจารย์บางท่านเลยไปไกลแล้วล่ะเราแอบไปดูหลอกในระบบมาเพราะว่าช้ากว่าอาจารย์ข้อดีของ Moodle นะอาจารย์ของผู้สอนอะเราดูได้หมดเลยนะเดี๋ยวตอนท้ายจะโชว์ให้อาจารย์ดูแล้วกันว่าเด็กแต่ละคนไหนคลิกทำอะไรไปแล้วคนไหนไปถึงไหนแล้วตอนนี้ที่ฉันคือแอบเข้าไปดูในแบบของอาจารย์บางท่านนี่เลยเราไปไกลแล้วแหละไปวิเคราะห์ก่อนศึกษาแล้วอาจารย์ไปนี่เลยครับไปเรียนรู้เนื้อหาครับตอนนี้สเต็ปที่2นะครับทุกท่านจะต้องทำสเต็ปที่2นะครับคลิกไปอาจารย์จะเจอลิงก์อีกทีนึงคือมันจะเขียนว่าเรียนรู้เนื้อหาการยอมรับนวัตกรรมที่คือความสนุกและเทคนิคสำคัญของการพิชชิ่งอาจารย์คลิกไปอีกทีนึงมันจะเป็นหน้าเว็บไซต์อีกอันนึงที่เราพัฒนาขึ้นมาเหมือนกันนะครับก็เป็นเนื้อหาสั้นๆ สรุปมาให้อาจารย์สั้นๆอาจารย์ลองอ่านดูคร่าวๆนะครับส่วนด้านล่างของเนื้อหาเนี่ยจะเป็นวิดีโอเกี่ยวกับการพิชชิ่งอาจารย์จะดูก็ได้หรือไม่ดูก็ได้มันอาจจะใช้เวลานิดนึงจะไม่ต้องดูก็ได้นะครับเป็นตัวอย่างให้เห็นเป็นตัวอย่างให้เห็นแต่ว่าวิดีโอของ Fun Theory อะครับอาจารย์ทฤษฎีความสนุกเนี่ยอยากให้ดูเนาะมันสั้นๆเนี่ยอาจารย์ลองดูก็ได้นะครับอยากให้ดูนะครับนะคะตรงพิชชิ่งอาจจะไม่ต้องดูก็ได้จะมีวิดีโอ Fun Theory อยู่2วิดีโอสั้นๆอันนี้อาจารย์กดดูของอาจารย์เองได้เลยเนาะนะครับเดี๋ยวให้เวลาอาจารย์ตรงนี้สักประมาณไม่เกิน10นาทีนะครับ5-6นาทีจริง5-6นาทีแล้วกันนะครับมันจะได้กระชับเวลาเนาะเหมือนกับอาจารย์ได้ลองทัวร์ไอ้เว็บตัวนี้ดูนะคะและอาจารย์ได้แบบได้ลองเห็นว่าอ๋อเว็บตัวนี้อาจารย์สามารถใส่อะไรลงไปในเว็บนี้ได้บ้างอย่างเงี้ยนะคะครับอย่างเคสนี้คืออาจารย์นัดใส่ลิงก์ออกไปยังเว็บอื่นได้ด้วยคือเคสที่แบบอาจารย์อยากจะใส่สื่อการสอนอะไรที่แบบอาจารย์หามาจากข้างนอกเว็บอื่นนะคะแต่ว่าแทนที่อาจารย์จะบอกลิงก์โดยตรงให้เด็กเอ้ยไปอ่านเว็บนู้นเว็บนี้แต่อาจารย์เอาลิงก์นั้นน่ะมาใส่ไว้ในระบบ Moodle ของอาจารย์นะคะทุกอย่างมันรวมอยู่ตรงนี้ซึ่งระหว่างนี้เนาะอาจารย์ศึกษาไปเรื่อยแล้วอาจจะฟังเราไปเรื่อยๆนะคะจะบอกว่าในเวลาที่เราสอนจริงๆอ่ะเราก็ใช้เว็บ Moodle ตัวนี้นะคะอาจารย์คือเด็กๆ เขาชอบนะเขาชอบตรงที่ว่าเขารู้สึกเหมือนมีที่พึ่งอ่ะที่พึ่งทางใจอยู่หาอะไรไม่เจอก็เข้าเว็บเจอสื่อการสอนเจอแบบฝึกหัดเจออะไรทุกอย่างเขาจะรู้สึกว่ามันรวมอยู่ในที่ที่เดียวนะคะงั้นตอนนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านไปสเต็ปที่2นะครับเรียนรู้เนื้อหานะครับด้วยความรวดเร็วนะครับอาจารย์อาจจะสกิมมิ่งนะครับคร่าวๆแล้วก็ถ้าท่านไหนทำสเต็ปที่2เสร็จแล้วเชื่อว่าท่านแบบอยากไปต่ออ่ะไปทำสเต็ปที่3ก็ได้ครับสเต็ปที่2นี้ไปเรียนรู้เฉยๆใช่ไหมสเต็ปที่2นี้เรียนเฉยๆเอาความรู้อย่างเดียวนะคะแต่อย่างที่บอกว่าอยากให้ดูวิดีโอเรื่อง Fun Theory นิดนึงคือในสเต็ปที่2เนื้อหาที่เอามาสอนในตัวอย่างอันนี้มันจะมี2เรื่องละกันคือเรื่องของทฤษฎีการยอมรับนวัตกรรมสรุปง่ายๆก็คือว่าทำยังไงนวัตกรรมที่เราคิดมาเนี่ยคนจะยอมรับไปใช้มันมีอยู่5ประเด็นนะครับกับอีกเรื่องนึงเป็นทฤษฎีของความสนุกความสนุกนี่แหละมันจะทำให้คนเกิดพฤติกรรมตามที่เราต้องการได้หรือไปเปลี่ยนพฤติกรรมคนก็ได้คือถ้าเราจะเอานวัตกรรมอะไรไปใช้สักอย่างที่มันกระทบกับการใช้ชีวิตของคนและทำให้คนเปลี่ยนเนี่ยทำให้มันสนุกซะอันนี้คือเนื้อหาที่เรากำลังจะสอนเด็กในเนื้อหาเรื่องนี้ในยูนิตนี้คือเรากำลังจะทำให้เขาได้สร้างนวัตกรรมอะไรบางอย่างขึ้นมาได้คิดแก้ปัญหาอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เราซัพพอร์ตเขาก็คือไอ้ทฤษฎีที่ทำให้เขาคิดได้นะคะถ้าท่านไหนเรียนรู้เนื้อหา
เสร็จแล้วท่านไปทำสเต็ปที่3เลยก็ได้นะครับสเต็ปที่3เนี่ยจะเป็นกรณีศึกษาอย่างเช่นให้นึกถึง iPhone โทรศัพท์ iPhone คือถามง่ายๆว่าทำไมอ่ะ iPhone มันถึงเป็นนวัตกรรมที่พลิกโลกทำไมทุกคนยอมรับว่ามันเป็นนวัตกรรมที่สุดยอดสเต็ปที่3คืออะไรคือคอนเซปต์ของสเต็ปที่3เนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นบอร์ดเป็นดิสคัชชั่นกันก็คือเหมือนกับแสดงความคิดเห็นของตัวเองเกี่ยวกับ iPhoneนะครับคอนเซปต์ก็คือว่าอาจารย์ต้องแสดงความคิดเห็นลงไปและอาจารย์จะเห็นความคิดของเพื่อนด้วยนะครับจะลองเล่นดูนะครับสเต็ปที่3นะครับคือตอนนี้ให้อาจารย์ทำถึงสเต็ปที่3ใช่ครับแล้วเบรกก่อนค่ะอาจารย์ลองคลิกไปคลิกมาลองดูศึกษาว่าเออมูดเดิลหน้าตาอย่างนี้นะคะเพราะอย่างที่บอกว่าอันนี้ถึงจะเป็นมูดเดิลของมสวแต่ของราชกระบังมันก็แบบนี้แหละนะคะแต่สีสันหน้าตาอะไรก็แตกต่างกันออกไปนะคะงั้นตอนนี้อาจารย์ทำไปถึงให้ถึงสเต็ปที่3นะครับแล้วก็เบรกนิดนึงนะครับจันอย่าเพิ่งไปไกลนะครับทำถึงสเต็ปที่3พอนะครับสเต็ปที่3มีอาจารย์ท่านไหนตอบบ้างหรือยังคะเดี๋ยวผมต้องเข้าไปตอบด้วยนะครับเราถึงจะเห็นเนาะใช่มั้ยคะถ้าอาจารย์จะตอบสเต็ปที่3ต้องไปคลิกที่ปุ่มนะครับ Add new question ป่ะใช่มั้ยคะไม่ใช่ฮะอาจารย์เข้ามาดูหน้าจอผมก็ได้นะครับต้องเป็น student เนาะโอเคครับค่ะอาจารย์ดูหน้าจอผมนะครับถ้าใครจะตอบสเต็ปที่3นะครับพอคลิกเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีชื่อผมนะครับคือเป็นคนตั้งกระทู้ไว้นะครับอาจารย์ก็มาคลิกที่คำว่า iPhone นะครับคลิกคำว่า iPhone เข้าไปมันก็จะบอกว่าจะเห็น answer ของคนอื่นได้เนี่ยอาจารย์ต้องตอบyou must first post your answer อาจารย์ต้องส่งคำตอบก่อนงั้นอาจารย์ก็พิมพ์ reply มานะครับจะมีปุ่มมีลิงก์ reply อยู่อาจารย์ก็กดลิงก์ replyก็อาจารย์ลองตอบมาจริงๆก็ได้ลองตอบแบบสั้นๆดูนะคะแต่อยากให้อาจารย์ทุกท่านได้ทดลองทำดูจะได้เห็นว่าเออเวลาใช้แล้วแบบอ๋อต้องทำอย่างนี้นี่เองนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะได้เข้าไปเช็คด้วยว่าอาจารย์ตอบกันมาทุกคนแล้วหรือยังนะคะตอนนี้ดิฉันเองก็กำลังมอนิเตอร์ดูอยู่ด้วยว่าอาจารย์ท่านไหนเข้ามาตอบแล้วหรือไม่ตอบมีคนตอบอยู่ทั้งหมด5คนนะคะนะครับผมก็ส่งคำตอบของผมไปด้วยแล้วนะครับคือถ้าอาจารย์ยังไม่ตอบเนี่ยอาจารย์จะไม่เห็นจะอ่านคำตอบคนอื่นไม่ได้มันจะแบบมันจะบอกเลยว่าแบบอาจารย์ต้องตอบก่อนนะคะอันนี้ก็เหมือนเป็นการบังคับเด็กอะเนาะว่าเด็กจะต้องตอบก่อนเท่านั้นนะคะระหว่างนี้เรารอเนาะรออาจารย์ตอบก่อนนะคะฉันเองก็จะลองตอบด้วยเหมือนกันนะคะมีหลายท่านตอบมาแล้วนะครับค่ะมันโชว์คำตอบไปยังคะอาจารย์นะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับค่ะในขอโทษครับอาจารย์ค่ะในที่ตอบไปแล้วเนี่ยมันขึ้นแต่คำตอบที่ผมตอบไปแต่ไม่เห็นคำตอบของท่านอื่นอ๋อโอเคค่ะอาจารย์ค่ะเดี๋ยวสักครู่นึงนะคะอาจารย์ค่ะน่าจะอยู่ที่เซตติ้งบางอย่างของคุณครูชนะอยู่เนี่ยเพราะว่าเราก็ลองเราสองคนลองตอบไปเหมือนกันค่ะอาจารย์แล้วก็ไม่ขึ้นเหมือนกันเดี๋ยวอาจารย์รอสักครู่นึงนะคะมันขึ้นอยู่เหมือนกันว่าแบบฮิดเด้นอยู่นะคะโอเคเดี๋ยวอาจารย์นัทลองเซตนิดนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของคนที่ต้องทำระบบให้อาจารย์อ่ะคือณตอนนี้ก็คือเหมือนกับอาจารย์นัทเป็นฝ่ายที่แบบทำระบบให้กับอาจารย์อยู่นะคะจริงๆอาจารย์นัทก็เป็นคนทำแหละนะคะอันนี้ก็คือเราลองดีไซน์ลองออกแบบร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขียนความต้องการว่าเออเราต้องการแบบนี้แบบนี้นะคะแล้วก็ให้คนออกแบบระบบเขาช่วยทำให้นะคะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยอย่างเรื่องของ Moodle เนี่ยค่ะอาจารย์ก็คือว่าอาจจะไม่ใช่ทุกคนที่เข้าไปทำได้อะนะคะแต่เชื่อแน่ว่าที่ลาดกระบังอะอาจารย์น่าจะมี
การอบรมเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่คือเราก็แอบเข้าไปดูในเว็บไซต์ของอาจารย์อยู่เหมือนกันนะคะของที่สจล.ก็จะมีเรื่องของการอบรมเรื่องของMoodle ทีนี้ค่ะอาจารย์แม้ว่าเราจะไม่ใช่คนที่สามารถใช้เป็นอ่ะคือพัฒนาหมายความว่าอัปโหลดสร้างคอร์สสร้างอะไรถึงแม้ว่าเราจะใช้ไม่เป็นแต่ว่าอย่างน้อยอาจารย์ต้องทำในบทบาทของทีเชอร์ให้ได้อ่ะค่ะในบทบาทของทีเชอร์ที่ว่าก็คือเมนูไหนคลิกทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวตอนท้ายเดี๋ยวเราจะโชว์ให้อาจารย์ดูนะคะว่าการเป็นทีเชอร์เนี่ยมันเห็นอะไรที่มันเป็นเหมือนหลังบ้านอะมากกว่าเป็นสตูเดนต์นะคะเห็นได้เลยว่าเด็กคนไหนคลิกเมนูไหนเข้าไปศึกษากี่นาทีเด็กคนไหนล็อกอินวันไหนบ้างต้องบอกอาจารย์นี้ว่าเราเคยเจอเคสแบบนี้ค่ะอาจารย์ว่าให้เด็กส่งงานผ่าน Moodle แล้วก็มีเด็กบางคนที่แบบอาจารย์หนูส่งแล้วยืนยันแบบเด็ดขาดมากเลยว่าส่งแล้วซึ่งเราก็บอกมันไม่มีจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กก็ยืนยันเสียงแข็งแล้วว่าส่งแล้วจริงปรากฏว่าก็เลยเข้ามาดูในระบบ Moodle เนี่ยเพราะมันเก็บแบบเหมือนแทร็กล็อกมันจะเป็นล็อกของระบบแทร็กระบบทั้งหมดเลยค่ะว่าเด็กคนไหนเข้ามาทำอะไรคนไหนส่งหรือไม่ส่งแล้วเราก็แคปเจอร์ไอ้หน้าล็อกเนี่ยส่งให้เด็กดูเลยว่านี่ไงก็คือหนูแค่แบบล็อกอินเข้ามาแต่ว่าไม่ได้สับมิดอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็คือพอแจ้งเด็กเข้าไปเด็กเขาก็ถึงได้ยอมรับว่าอ๋อค่ะอาจารย์หนูผิดพลาดเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือข้อดีอย่างหนึ่งของ Moodle นะคะระหว่างนี้เดี๋ยวรออาจารย์นัดเซตนิดนึงนะคะค่ะอาจารย์นี่ถามอะไรหรือเปล่าคะเหมือนมีอาจารย์จะถามอะไรหรือเปล่าคะอาจารย์ถามได้เลยนะคะระหว่างรออาจารย์นัดเซตนะคะน่าจะขึ้นหรือยังคะยังไม่ขึ้นเนาะยังครับไม่เป็นไรนะคะตอนนี้อาจารย์ทำถึงสเต็ปที่3เดี๋ยวอาจารย์รอสักครู่หนึ่งนะคะถ้าอาจารย์ทำสเต็ปที่3เสร็จแล้วเอางี้นะคะอาจารย์เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมหาที่เซตก่อนอย่าหาที่เซตก่อนแป๊บนึง ลืมครับตอนนี้ทุกท่านส่วนใหญ่ทำสเต็ปที่3แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูสเต็ปที่4นะครับตรงนี้สำคัญครับอาจารย์ครับเดี๋ยวสเต็ปที่3ผมกลับมาแจ้งที่อาจารย์ที่หนึ่งครับที่เสร็จก่อนลืมครับแต่อาจารย์เข้าใจไอเดียแหละไอเดียก็คือต้องโพสต์ก่อนถึงจะเห็นความเห็นเพื่อนนะคะจริงๆมันจะมีอย่างนี้อาจารย์นัดคือจะบอกว่าการโพสต์ก่อนแล้วค่อยเห็นความเห็นเพื่อนอ่ะความรู้สึกมันเกิดขึ้นนะคือเหมือนกับเชื่อแน่ว่าอาจารย์ทุกท่านรู้สึกเหมือนกันว่าพอโพสต์แล้วอยากเห็นเหมือนกันว่าเพื่อนคนอื่นตอบว่าอะไรอ่ะมันเกิดความรู้สึกอยากรู้อยากเรียนรู้ความเห็นของเพื่อนนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะคือเมื่อกี้ตัวเราเองก็รู้สึกทำไมเราไม่เห็นอยากเห็นเหมือนกันนะคะเอาละครับอาจารย์ทีนี้มาถึงสเต็ปที่4เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของ PBL แล้วซึ่งกิจกรรมที่จะให้อาจารย์ทำตรงเนี้ยก็คือเรื่องของการใช้คอนเซ็ปต์ของ PBL นะครับมันจะตั้งต้นด้วยการมีโจทย์ปัญหาก่อนใช่ไหมครับซึ่งโจทย์ปัญหาเนี่ยจริงๆผมใส่ไว้ในสเต็ปที่ 4.1 แล้วอาจารย์สามารถเข้าไปดูได้นะครับแต่ถ้าอาจารย์อยากให้มันมีอินเทอร์แอคชั่นมากขึ้นในชั้นเรียนนะครับอาจารย์อาจจะบอกเด็กเขาก่อนว่าอ่ะให้ออกจากระบบมาก่อนนะไม่ต้องออกจากระบบนะครับให้หันหน้ามาดูหน้าจอของอาจารย์นิดนึงนะครับก็คือว่าผมก็มีสไลด์ไว้อย่างนี้นะครับสมมุติว่าตอนนี้อาจารย์กำลังเรียนอยู่นะครับผมก็จะกระตุ้นอาจารย์ทุกท่านก่อนด้วยรูปนี้นะครับก่อนที่ทุกท่านจะไปทำ 4.1 นะจากรูปนี้นะครับทุกท่านลองดูนะครับจะเห็นว่ามันเป็นถนนเส้นหนึ่งนะครับแล้วก็มันมีสะพานลอยอยู่นะครับสมมุติว่าคำถามนะครับสมมุติว่าอาจารย์เพิ่งลงจากรถกระป๋ออ่ะไอ้รถกระป๋อแหละซ้ายมือนะครับอาจารย์เพิ่งลงรถกระป๋อตรงป้ายรถเมล์นะครับซ้ายมือตรงนี้แล้วอาจารย์กำลังจะข้ามถนนไปอีกฝั่งนึงไปหาแท็กซี่อ่ะคำถามก็คือว่าโอ้แท็กซี่ก็จอดรออยู่ใช่ไหมที่เราโบกแล้วโบกแท็กซี่จอดรอคำถามว่าอาจารย์คิดว่าอาจารย์จะข้ามถนนเลยหรือว่าจะวิ่งไปขึ้นสะพานลอยจะไปวิ่งขึ้นสะพานลอยบันไดก็อยู่ฝั่งโน้นอีกเออแล้วแท็กซี่ก็รออยู่สถานการณ์เป็นแบบนี้เลยถนนโล่งแบบนี้นะครับถนนเล็กๆด้วยนะถนนเล็กๆด้วยอันจะวิ่งไปหาแท็กซี่เลยหรือว่าจะวิ่งอาจจะหรือจะเดินผ่านสะพานลอยขึ้นไปนี่คือคำถามที่เราสามารถหยิบมากระตุ้นนะครับก็จริงๆอยากให้อาจารย์ตอบแต่ว่าเวลามันบีบเนาะให้อาจารย์ลองตอบในช่องแชทนะได้แต่ว่ามันจะเห็นชื่อหรือว่าใครตอบอ๋อเราไม่อยากให้เห็นชื่อจริงๆมันควรจะเป็น anonymous นะครับเพราะมันควรจะไม่รู้ว่าใครตอบจริงๆจริงๆสามารถทำผ่านแบบพวกระบบออนไลน์ถ้าอาจารย์ทำ Google Form หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆก็อยากเห็นคำตอบของอาจารย์เหมือนกันยังมีเวลาไหมไม่เป็นไรครับก็ถือว่าหยิบเป็นตัวอย่างเป็นเคสให้อา
าจารย์เห็นว่าเนี่ยอาจารย์หยิบภาพนี้มาแล้วก็คุยกันถึงในห้องอาจจะให้เขาโหวตหรือให้เขาลองแสดงความคิดเห็นมานะครับเอาล่ะนะครับทีนี้ทุกท่านก็สมมติว่าตอบมาแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วมีโจทย์สถานการณ์ปัญหาให้อาจารย์นิดนึงนะครับก็คือตรง 4.1 ครับกลับไปที่ระบบอาจารย์กลับไปที่ระบบเว็บสีเขียวอีกทีนึงนะครับทุกท่านคลิกไปที่ 4.1 นะครับจะมีสถานการณ์ให้อ่านนิดนึงนะครับก็คือคนน่ะมักง่ายหรือว่ารถมันไร้น้ำใจกันแน่ปัญหาการข้ามถนนของคนเราในประชาในเมืองไทยทุกวันนี้คนมักง่ายหรือว่ารถไร้น้ำใจนะครับอยากให้ทุกท่านคลิกลิงก์ที่เขียนว่าคลิกเนี่ยนะครับไปอ่านสถานการณ์ปัญหาตรงนี้นิดนึงนะครับมันสั้นๆนะครับอาจารย์ใช้เวลาตรงนี้นะครับสัก5นาทีลองอ่านดูนะครับ 4.1 นะครับตอนนี้ทุกท่านขอให้ทํา 4.1 นะครับก็คือให้ลองไปอ่านดูเนาะอ่านสั้นๆ นะคะใช่ครับค่ะก็ระหว่างนี้นะคะให้อาจารย์ลองอ่านสักแบบ 2-3 นาทีอาจารย์นัดลองกลับไปเซตติ้งอีกทีมันจะลองหยุดแชร์หน้าจอก่อนมั้ยคะเดี๋ยวอาจารย์แต่ละท่านจะงงเห็นหน้าจอขยับไปขยับมานะคะนะคะ stop share สีแดงค่ะไม่เจอครับไม่เจอแล้วงงนะคะระหว่างนี้จะลองอ่านสถานการณ์ก่อนเนาะจะได้แบบลองทำความเข้าใจว่าเวลาอาจารย์จะทำเป็น problem based learning อาจารย์จะแบบหาสถานการณ์ประมาณไหนนะคะระหว่างนี้ 2-3 นาทีเนาะอาจารย์อ่านนะคะแล้วก็อ๋ออาจารย์โจ้ถามมานะคะว่าถ้าสถานการณ์ปกติไม่มีโควิดที่กลับไปสอนออนไลน์ออนไลน์นะคะเราต้องบันทึกวิดีโอเพื่อเป็นหลักฐานการเรียนแบบ problem หรือ project based เหมือนออนไลน์ไหมอันนี้ถ้าในความคิดเห็นของดิฉันเองนะคะอาจารย์คือถ้าอาจารย์มีส่วนที่อาจารย์อยู่ใน Moodle อ่ะอาจารย์ออกแบบการเรียนการสอนใน Moodle เหมือนกับที่อาจารย์ทำแบบตอนเนี้ยนะคะอาจารย์มีใน Moodle อยู่เรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยใน Moodle มีหลักฐานอยู่ละแน่นอนทีนี้การสอนในห้องเรียนของอาจารย์จะมีบันทึกวิดีโอหรือถ่ายรูปประกอบเนี่ยดิฉันคิดว่ามันก็พอนะคะพอเพียงแล้วแหละนะคะถ่ายรูปประกอบตอนเด็กมีการดิสคัสตอนเด็กทำกิจกรรมในห้องอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์เพราะว่าหลักฐานเลยทุกอย่างที่อาจารย์ออกแบบกิจกรรมอ่ะมันอยู่ใน Moodle อยู่แล้วนะคะเอาละค่ะอาจารย์ลองอ่านสถานการณ์ 4.1 นะคะคิดว่าอาจารย์น่าจะอ่านจบแล้วแหละอาจารย์นะคะสถานการณ์ 4.1 เพราะมันไม่ยาวมากนะคะครับคราวนี้นะครับก็เดี๋ยวผมแชร์หน้าจอต่อนะครับอาจารย์อ่านจบเนาะนะครับคิดว่าจบแล้วแหละเพราะว่าไม่ยาวมากอาจารย์บางท่านอาจจะเลยไปสเต็ปอื่นละนะคะแต่เดี๋ยวเราไปพร้อมๆกันนะคะอาจารย์ครับเอาละครับตอนนี้ทุกท่านอ่านสถานการณ์ปัญหาเรียบร้อยแล้วนะครับขอไปที่สเต็ป 4.2 ครับก็คืออาจารย์คลิกไปเพื่อที่จะตอบเหมือนกับพิมพ์ประเด็นปัญหาที่ตัวเองจับมาได้จากสถานการณ์ตรงนี้นะครับค่ะอาจารย์กดเข้าไปเหมือนจะทำแบบทดสอบตอนแรกเมื่อสักครู่นี้นะครับจะมีคำถามถามอยู่ข้อหนึ่งนะครับว่าจากสถานการณ์ปัญหาในสเต็ปที่ 4.1 เนี่ยมีประเด็นหรือข้อมูลสำคัญที่ได้อะไรบ้างนะครับอาจารย์จะพิมพ์มาสักข้อหนึ่งหรือ2ข้อ3ข้อก็อาจารย์ลองทดลองพิมพ์จริงๆเนาะได้ค่ะพิมพ์เป็นยาวๆมาได้เลยนะครับใช่ค่ะอย่างปัญหาที่สถานการณ์ที่เราให้อาจารย์อ่านก็คือเป็นสถานการณ์ที่คนข้ามถนนนะเนาะแล้วก็มีรถแบบเหมือนไม่ได้จอดให้อะไรเงี้ยเราก็ถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยตั้งคำถามมาเพราะคนมักง่ายไม่ข้ามสะพานลอยอะไรเงี้ยหรือไม่ข้ามทางม้าลายหรือรถไร้น้ำใจนะคะคือสะพานลอยอยู่บนหัวทางม้าลายอยู่ข้างหน้า no สน no care ปัญหามันคืออะไรกันแน่อย่างเงี้ยนะคะหลังจากที่อาจารย์อ่านเรียบร้อยอาจารย์ลองตอบคำถามดูนะคะว่าอาจารย์ว่าปัญหาจริงๆอ่ะมันคืออะไรนะคะปัญหาที่อาจารย์มองเห็นนะคะให้อาจารย์เขียนแล้วพิมพ์ตอบมาได้เลยนะคะอาจารย์อย่าลืมนะคะพิมพ์ตอบเสร็จอาจารย์กด finish attempt นะคะแล้วกด submit all and finish นะคะเวลาอาจารย์ตั้งคำถามไว้ในระบบ Moodle อาจารย์ตั้งได้มากกว่า1ข้อนะคะอันนี้คือเราลองแค่แบบข้อเดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็อาจารย์ตอบอะไรเราจะให้ถูกหมดนะคะในเคสนี้ก็คือเป็นตัวอย่างเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเป็นของจริงอาจารย์อาจจะไม่ต้องตรวจคำตอบก็ได้แล้วอาจารย์ให้เด็กตอบไว้ก่อนแล้วอาจารย์ค่อยเข้ามาเป็นคนตรวจแล้วให้คะแนนในภายหลังก็ได้คือ Moodle เนี่ยข้อดีมันก็มีก็คือว่าให้ระบบตรวจคำตอบเลยหรือ
ให้พิมพ์เด็กส่งคำตอบไว้ก่อนแล้วเราเซตเดทไลน์ได้ด้วยนะอาจารย์ว่าให้ตอบภายในวันที่เท่านี้เท่านั้นนะคะหลังเดทไลน์นี้ตอบไม่ได้แล้วและหลังจากนั้นอาจารย์เข้ามาเป็นคนตรวจเราให้คะแนนแล้วให้คะแนนมาโชว์ให้เด็กเห็นอย่างเงี้ยก็ทำได้นะคะอ่ะเอาล่ะอาจารย์ส่วนใหญ่ตอบแล้วแหละอาจารย์นัทอาจารย์ตอบมาค่ะครบแล้วใช่ไหมครับส่วนใหญ่โอเคครับเอาละครับตอนนี้ทุกท่านแสดงความคิดเห็นของตัวเองเรียบร้อยแล้วนะครับใน 4.2 ใช่ไหมครับคราวนี้เข้ามาดูเนี่ย attempt อยู่25แล้วอาจารย์สัญญาตอบมาแล้วนะครับอาจารย์ครับกระบวนการ PBL อย่างที่บอกนะครับมันก็คือเน้นกิจกรรมกลุ่มนะครับตอนนี้ที่ทำเนี่ยเป็นเดี่ยวหมดเลยคืออาจารย์ก็อ่านสถานการณ์ปัญหาแล้วก็แสดงความคิดเห็นของตัวเองนะครับว่ามีประเด็นสำคัญอะไรบ้างคราวนี้ครับอาจารย์ครับเราอยากจะให้อาจารย์ทำเป็นกลุ่มนิดนึงนะครับก็ไม่ยากเนาะไม่ยากนะครับอาจารย์สเต็ป 4.3 เชื่อว่ามีอาจารย์หลายท่านอาจจะลองคลิกเข้าไปแล้วแต่ว่ายังไม่รู้ว่าต้องทำยังไงนะครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์อย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขอแบ่งกลุ่มอาจารย์นะครับในที่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะขอแบ่งกลุ่มอาจารย์เป็นทั้งหมดตอนนี้มันจะมี25ท่านใช่ไหมครับเดี๋ยวเช็คนิดนึงนะคะตอนนี้มี22แล้วก็สัก3กลุ่มนะครับไม่ใช่สิกี่คนนะอาจารย์นะ25ป่ะ25ใช่ไหม26นะคะโอเคครับแบ่งเป็น5กลุ่มก็ได้หรือกี่กลุ่มเอากี่กลุ่มคะเอา3กลุ่มครับ3กลุ่มโอเคค่ะนะครับเดี๋ยวจะขอแบ่งกลุ่มอาจารย์เป็น3กลุ่มนะครับก็จะขอตั้งชื่ออาจารย์ว่ากลุ่มดวงกลุ่มบุญกลุ่มลำนะครับเดี๋ยวจะบอกให้ว่าอาจารย์ต้องทำอะไรนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะแบ่งกลุ่มอาจารย์อย่างนี้เดี๋ยวจะใช้วิธีแรนดอมนะครับจับสลากเอานะครับก็พอเป็นออนไลน์เนาะเราจะแบ่งยังไงดีก็มีเครื่องมือตัวหนึ่งนะคะอาจารย์ที่ช่วยแบบง่ายๆแล้วก็แบบสนุกนิดนึงนะคะมันจะทำผ่านเว็บชื่อว่า online stopwatch นะคะเดี๋ยวส่งลิงก์ให้อาจารย์ดูด้วยละกันนะคะนะครับส่งลิงก์ให้อาจารย์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะใช้โปรแกรมตัวนี้นะครับชื่อว่า Online Stopwatch เนี่ยเป็นเว็บฟรีนะครับจันเข้ามาก็จะมีลูกเล่นให้อาจารย์เล่นได้หลายแบบนะครับเมนูนึงที่ผมจะใช้ก็คือการใช้กรุ๊ปเจเนเรเตอร์นะครับด้วยบอลลูนหรือลูกโป่งนะครับมันก็จะทำเป็นลักษณะลูกโป่งมาอย่างนี้นะครับมันก็จะสุ่มรายชื่อให้ทีนี้เริ่มต้นผมต้องเอารายชื่อทั้งหมดนะครับใส่ไปในช่องของ setting ของเขานะครับก็ชื่อนะครับผมก็จะชื่ออาจารย์ที่ลงกันมาเมื่อกี้นี้นะคะ26ท่านนะคะที่ร่วมกิจกรรมกับเรากิจกรรมกลุ่มง่ายๆอาจารย์บางท่านบอกว่าโอ๊ยเดี๋ยวขอ observe อย่างเดียวอาจารย์กลัวเดี๋ยวต้องทำกิจกรรมกลุ่มอะไรเงี้ยไม่ยากนะคะอาจารย์เดี๋ยวเราเอาอะไรชื่อตามที่อาจารย์ลงมานะครับตอนนี้ผมใส่ชื่ออาจารย์ไปทั้งหมดนะครับ26ท่านนะครับแบ่งเป็น3กลุ่มนะครับมันก็เซตออกมาให้เลยเนาะว่าจะมี2กลุ่มที่มี9คนมี1กลุ่มที่มี8คนนะคะก็เดี๋ยวอาจารย์ดูรายชื่อแต่ละกลุ่มตามหน้าจอที่ผมแชร์ให้นะครับก็ขอเริ่มแบ่งกลุ่มเลยนะครับกลุ่มที่1นะครับก็จะมีสมาชิกก็คืออาจารย์อุไรวันอาจารย์กิติชัยอาจารย์พรพุทธอาจารย์นวลพันธ์อาจารย์ทีอาจารย์มนศินีอาจารย์สุภพงษ์และอาจารย์พรพันธ์นะคะอาจารย์ทั้งหมดนี้นะครับขอให้เป็นกลุ่มที่1ชื่อกลุ่มของอาจารย์นะครับคือกลุ่มดวงนะครับโดยรบกวนอาจารย์อย่างนี้นะครับอาจารย์ช่วยเปลี่ยนชื่อในซูมของอาจารย์นะครับขึ้นต้นด้วยดวงรีเนมครับรีเนมชื่ออาจารย์ในซูมนะครับเป็นดวงขึ้นต้นด้วยดวงดวงอะไรก็ได้อาจารย์ดวงดีดวงอะไรก็แล้วแต่ไม่อยากไกลให้อาจารย์ได้เลยนะคะอาจารย์รีเนมชื่อในซูมวิธีการรีเนมทำยังไงนะคะอาจารย์ไปที่เมนู participant แล้วอาจารย์คลิกที่ชื่ออาจารย์เองอะนะคะแล้วมันจะมีเมนูที่ชื่อว่า rename ตอนนี้อาจารย์อุไรวันอาจารย์กิติชัยอาจารย์พรพุทธอาจารย์ในกลุ่มนี้8ท่านอาจารย์ขอให้อาจารย์ตั้งชื่อใหม่เป็นดวงอะไรก็แล้วแต่จะขี่พยานก็ได้เพื่อให้เราเห็นว่าโอเคนี่คือกลุ่มที่1นะคะนะครับงั้นกลุ่มที่1นะครับขึ้นต้นด้วยดวงนะครับมาแล้วค่ะมีดวงอาทิตย์ค่ะ มีดวงเฉยๆด้วยอาจารย์คะขอดวงอะไรสักอย่างดวงดีมากก็มีด้วยนะคะนะคะอาจารย์ขอดวงอะไรสักอย่างนึงคือมันจะได้มีสังกัดอาจารย์ลองคิดดูนะครับกลุ่มที่2นะครับกลุ่มที่2นะครับก็ตามนี้เลยครับตันๆๆนะครับอาจารย์ธนเลอาจารย์ดนฤทัยอาจารย์วินิตาอาจารย์ชุมพรอาจารย์
กัญจนาอาจารย์ประอนนุชอาจารย์สมประสงค์อาจารย์อริยะและอาจารย์เบนจมาศกลุ่มที่2นะครับอาจารย์ขอขึ้นต้นด้วยบุญนะครับบุญอะไรก็ได้บุญอะไรก็ได้เลยนะครับรีเนมชื่อในซูมนะครับอาจารย์เป็นบุญนะคะเราก็อยากรู้เหมือนว่าอาจารย์จะแบบมีไอเดียเป็นบุญอะไรกันบ้างนั่นน่ะสินะครับและกลุ่มที่3กลุ่มที่3นะครับก็ที่เหลือนั่นเองที่เหลือนะครับอาจารย์โมทนาอาจารย์ธนสารอาจารย์ดนชนกอาจารย์วัชราธรอาจารย์รงฤทธิ์อาจารย์ธีรชัยอาจารย์สมพิษและอาจารย์สุรเชษอาจารย์สุรเชษและอาจารย์คณินนะคะขึ้นต้นด้วยอะไรนะกลุ่มที่3ขึ้นต้นด้วยลำลอลิงสระอำลำลำลอลิงสระอำลำนะครับมันจะลำอะไรดีนะครับนะคะกลุ่มที่3นะครับลำค่ะมีอาจารย์เรียกมาอาจารย์ธนดลบอกอาจารย์ครับค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับจะมีคำถามอะไรอาจารย์ถามได้เลยนะคะค่ะอาจารย์รีเนมนะคะแก้ชื่อไม่เป็นทำให้ดูหน่อยได้เลยค่ะโอเคค่ะอาจารย์ไปที่อาจารย์ไม่แน่ใจอาจารย์ใช้คอมพิวเตอร์หรือเปล่านะครับหรือว่าใช้iPad iPhone อะไรเงี้ยนะครับเอาที่คอมพิวเตอร์ก่อนนะครับพอดีมันแชร์หน้าจอในซูมไม่ได้นะครับอาจารย์เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนี้ไม่งั้นเดี๋ยวเราแก้จะแก้ให้อ๋อเราไม่ได้เป็นเราไม่ได้เป็นโฮสต์นะครับอาจารย์ในซูมนะครับถ้าคอมพิวเตอร์อาจารย์ก็เลื่อนไปที่เมนูด้านล่างนะครับจะเลื่อน participant มันจะมีเขียนว่า participant นะครับอาจารย์คลิกไปแล้วก็จะมีรายชื่อแต่ละคนจะเป็นหมดเลยอาจารย์ไปที่ชื่อตัวเองไปที่ชื่อตัวเองนะครับแล้วก็กดคลิกขวาใช่ไหมอาจารย์คลิกขวานะครับแล้วมันจะมีคำว่า rename ใช่ไหมคลิกขวาหรือเปล่าชื่อตัวเองนะคะอ๋ออาจารย์ไปที่ชื่อตัวเองแล้วไปเมนู more อ๋อโอเคไม่ได้คลิกขวาไปที่ more ใช่ไหมครับแล้วมีเมนู rename โอเคนะครับอันนี้คือในคอมพิวเตอร์นะครับส่วนในโทรศัพท์ก็จะทำคล้ายๆกันนะครับไปที่เมนู participant เหมือนกันแล้วก็อันนี้อาจจะต้องคลิกที่ชื่อตัวเองที่ชื่อตัวเองแล้วจะมี rename ได้ไหมครับนะคะเดี๋ยวเราเช็คนิดนึงนะคะว่าแต่ละกลุ่มอาจารย์เปลี่ยนชื่อกันแล้วหรือยังนะคะอีกครั้งนึงนะครับกลุ่มที่1ดวงขึ้นต้นด้วยดวงนะครับกลุ่มที่2ขึ้นต้นด้วยบุญกลุ่มที่3ขึ้นต้นด้วยลำค่ะนะครับตอนนี้มีอาจารย์ดวงดวงแบบเอามาใส่หน้าชื่อตัวเองก็มีด้วยนะคะอาจารย์ดวงดวงดวงอาจารย์ดวงดีมากอาจารย์ดวงรายเดือนเอ้ยดวงรายเดือนอาจารย์ดวงเดือนอาจารย์ดวงเฮดวงใจบุญมาแล้วค่ะอาจารย์นันบุญทิ้งบุญบั้งไฟบุญบุญโอ้โหเหมือนเด็กเดี๋ยวนี้ไงชอบตั้งชื่อสองอย่างนะครับไม่ทราบว่าใครท่านไหนเป็นโฮสต์นะครับช่วยกำหนดสิทธิ์ให้ให้เราสองคนให้เราสองคนเป็นโคโฮสต์ด้วยนะครับ เดี๋ยวจะได้ใช้เมนู breakout room ได้ด้วยแล้วก็จะได้เปลี่ยนชื่อให้อาจารย์ท่านไหนเปลี่ยนขออนุญาตเป็นโคโฮสต์ด้วยนะคะจะได้เปลี่ยนชื่อให้ท่านอาจารย์สมพิษนะอาจารย์สมพิษอยากได้ชื่ออะไรอาจารย์พิมแจ้งเรามาได้เลยเดี๋ยวเราเพราะอาจารย์บอกว่าหาเมนูไม่เจอนะคะอาจารย์สมพิษอยากได้ชื่ออะไรนะคะอาจารย์แจ้งเลยเดี๋ยวเรารีเนมชื่อให้อาจารย์นะคะเพียงแต่ว่าขอเราเป็นโคโฮสต์ก่อนนะคะครับระหว่างนี้ที่รอนะคะอ๋ออาจารย์สมพิษบอกเป็นลำพังใช่เขาอยู่ลำพังอยู่ตอนนี้ขอเป็นลำพังใช่ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเป็นโฟร์โฮสต์ด้วยค่ะเอาใครอันไหนครับอาจารย์ครับที่ชื่อวิทยากรใช่ไหมครับหรือว่าใช่ค่ะใช่ครับใช่ครับเอาหมดเลยก็ได้ค่ะอาจารย์ค่ะของธนิตาด้วยก็ได้ค่ะอาจารย์ค่ะเดี๋ยวไปเช็คชื่อนิดนึงนะคะอาจารย์นัทค่ะเรามีได้แล้วครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวแก้ไขชื่อให้ท่านอาจารย์สมพิษนะคะเป็นลำพังนะคะเดี๋ยวเราหาชื่ออาจารย์สมพิษที่อยู่ในซูมก่อนนะคะเจอแล้วนะคะอาจารย์นัดแก้ไขอยู่ป่ะคะป่ะครับจะนอกแก้ได้เลยเดี๋ยวแก้ให้เดี๋ยวแก้ให้อาจารย์สมพิษนะคะแก้เป็นลำพังนะคะเรียบร้อยนะคะอาจารย์สมพิษกลายเป็นอาจารย์ลำพังเรียบร้อยนะคะเมื่อกี้เราบอกกลุ่มดวงโอ้มีดวงหลายดวงแล้วนะคะตอนนี้กลุ่มบุญมีบุญเฉยๆก็มีนะคะบุญทิ้งบุญบั้งไฟบุญพุ่งโอ้โห บุญรักษาบุญเหลือบุญโภชนาเหมือนกำลังจะอาจารย์หิวหรือเปล่านะคะ
มีกลุ่มลำค่ะครับลำบากลำบากสงสารอาจารย์นะอาจารย์บอกอะไรร้อยว่าลำบากเดี๋ยวกลุ่มนี้แต่ละคนนะลำบากลำพังอะไรลำปางก็มีอ่ะลำยองลำเพลินลำเต้เต้ลำพงบูทูธลำใหญ่นะคะอาจารย์กลุ่มนี้มารวมกันเออนะครบแล้วเนาะครบแล้วเอาละครับอาจารย์ครับก็ตอนนี้ผมแบ่งกลุ่มอาจารย์ทุกท่านแล้วนะครับทีนี้แต่ละกลุ่มนะครับเดี๋ยวจะให้ช่วยกัน brainstorm นิดหนึ่งนะครับเราจะมีให้อาจารย์อย่างนี้ดูอย่างนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมีกระดานอันหนึ่งที่เมื่อตอนต้นชั่วโมงเราพูดถึงบ่อยๆก็คือ Padlet นะครับผมจะมีกระดาน Padlet ให้แต่ละกลุ่มนะครับแล้วจะมีประเด็นที่จะให้ทุกท่านลองเติมกันค่ะ4มันจะมี4คอลัมน์นะครับแต่อาจารย์ทำแค่3คอลัมน์พอคอลัมน์ที่4ผมทิ้งไว้ให้เป็นตัวอย่างอาจารย์ทำแค่3คอลัมน์พอนะครับคอลัมน์ที่1ก็คือให้แต่ละกลุ่มช่วยกันลองระบุประเด็นปัญหาจากสถานการณ์ปัญหาไอ้ไม่ข้ามถนนเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ลองหยิบมาสัก1หรือ2ประเด็นที่ทุกท่านคิดเห็นตรงกันนะครับอาจารย์ก็กดหัวแล้วก็พิมพ์ใส่มาได้เลยนะครับในคอลัมน์ที่1คอลัมน์ที่2นะครับก็คือเหตุผลและที่มาของปัญหาก็คือไอ้จากปัญหาที่ในคอลัมน์ที่1เขียนเนี่ยเหตุผลมันคืออะไรหรือปัญหามันคืออะไรนะครับอาจารย์เขียนสั้นๆได้เลยในคอลัมน์ที่2นะครับจากนั้นคอลัมน์ที่3นะครับก็คือแล้วจะแก้ปัญหามันยังไงอาจารย์ก็สมมุติมันขึ้นมานะครับว่าเฮ้ยจากปัญหามันเป็นแบบนี้ที่มาของปัญหาคืออย่างนี้แล้วมันต้องแก้ปัญหาด้วยแนวทางแบบนี้ค่ะไกด์อาจารย์นิดนึงว่าไอ้คอลัมน์ที่3เนี่ยเมื่อกี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของทฤษฎีความสนุกทฤษฎีของการยอมรับนวัตกรรมพวกนี้ไปอาจารย์อาจจะเอามาแอพพลายใช้ในแนวทางการแก้ปัญหาในคอลัมน์ที่3ตรงนี้อาจารย์นันท์คะเซฟPadletสำหรับให้อาจารย์ทุกท่านตอบได้หรือเปล่าคะรู้สึกเหมือนมันจะพิมพ์ไม่ได้อยู่นะตอนนี้ใช่เดี๋ยวแก้ให้ค่ะโอเคนะคะงั้นอาจารย์ออสสรุปอีกทีนึงนิดนึงครับโอเคนะคะก็คืออาจารย์เข้าไปที่เว็บเดี๋ยวขอแชร์หน้าจอให้อาจารย์ดูไปละกันนะคะนี่นะคะอาจารย์คือตอนนี้อาจารย์ทุกท่านจะเป็นเสมือนกับผู้เรียนของเรานะคะและอาจารย์ทุกท่านอยู่สเต็ปที่4 4.3 เราแบ่งกลุ่มให้อาจารย์แล้วนี่คือเป็นขั้นตอนของ PBL ที่ว่ากำลังจะร่วมกันคิดแก้ปัญหาเป็นกลุ่มนะคะอาจารย์เข้าคลิกเข้ามาที่สเต็ป 4.3 แล้วตอนนี้อาจารย์รู้แล้วว่าอาจารย์อยู่กลุ่มดวงหรือกลุ่มบุญหรือกลุ่มลำเรามีแค่3กลุ่มเนาะแต่ว่าที่เราเตรียมไว้เราเตรียมเผื่อไว้ให้นะคะอาจารย์อยู่กลุ่มไหนอาจารย์คลิกเข้าไปที่ตามลิงก์นั้นคลิกให้ถูกกลุ่มนะคะอาจารย์ถ้าอาจารย์คลิกเข้าไปปุ๊บอย่างสมมุติเราคลิกไปที่กลุ่มดวงนะคะมันก็จะไปเปิดหน้าจอนี้อันนี้มันเป็นกระดานที่เราเรียกว่ามันมาจากแอปพลิเคชันก็คือ Padletนะคะอาจารย์ซึ่งสิ่งที่มันทำได้นะคะก็คือมันเป็นเหมือนกับกระดานออนไลน์สำหรับให้ระดมสมองแต่ละกลุ่มเนี่ยสมมติกลุ่มดวงเข้ามาอาจารย์มีกัน 7-8 คนอาจารย์ลองมาคิดว่าระบุประเด็นปัญหาหรือข้อมูลที่สำคัญเนี่ยของไอ้เคสเมื่อกี้เนี่ยนะคะว่าไอ้ประเด็นปัญหาเรื่องคนไม่ข้ามถนนหรือรถไม่มีน้ำใจอาจารย์ว่าปัญหามันอยู่ที่อะไรหลังจากที่เมื่อสักครู่นี้อาจารย์แต่ละท่านได้ระบุประเด็นปัญหาแบบส่วนตัวไปเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ลองมาทำเป็นกลุ่มนะคะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์นัดกำลังตั้ง Padlet ให้มันเป็นแบบ public นะคะให้อาจารย์โพสต์ได้เมื่อกี้ยังไม่ได้เปิดนะคะเพราะว่าจะให้ต้องการอธิบายให้อาจารย์ฟังก่อนนะคะพอมาขั้นตอนที่2นะคะมันจะเหมือนกับเป็นคอลัมน์อีกคอลัมน์นึงให้อาจารย์ระบุเหตุผลที่มาของปัญหานะคะและอันที่3ให้อาจารย์เขียนสมมุติฐานแนวทางการแก้ปัญหาวิธีการโพสใน Padlet ก็คือไม่ว่าอาจารย์จะใช้อุปกรณ์อะไรคอมพิวเตอร์หรือว่ามือถือหรือว่าแท็บเล็ตนะคะอาจารย์น่าจะเห็นเครื่องหมายบวกอยู่มุมๆหลังจากที่อาจารย์เซตให้เรียบร้อยนะคะพออาจารย์เห็นเครื่องหมายบวกน่าจะเป็นเครื่องหมายบวกที่มันอยู่ตามคอลัมน์เลยนะคะเสร็จแล้วอาจารย์ก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปแล้วอาจารย์สามารถที่จะโพสได้นะคะเอาละค่ะตอนนี้เดี๋ยวจะเรียบร้อยนะคะเอาละครับก็ตอนนี้ทุกท่านแต่ละกลุ่มน่าจะพอเข้าใจไอเดียนะครับมีอาจารย์แจ้งว่าไม่เห็นเครื่องหมายบวกตอนนี้น่าจะเห็นละเพราะว่าเพิ่งเซตให้มันพับลิกนะคะเดี๋ยวจะ break out room เดี๋ยวนะกลุ่มดวงมียังจันนัดดวงไม่เห็นเครื่องหมายบวกอ่ะนะคะดวงใช่ไหมครับกลุ่มบุญมีเครื่องหมายบวกเรียบร้อยนะคะกลุ่มลำมีแล้วกลุ่มดวงอาจารย์นัดเซตนิดนึงนะคะมีไหมคะ
ลืมเซตให้มันเป็นแบบพิมพ์ได้นะคะครับแพดเล็ตค่ะต้องบอกอาจารย์นิดนึงนะคะว่าสามารถใช้ในมือถือได้และเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ฟรีตัวเราเองเราก็ใช้บ่อยเหมือนกันนะคะเรียบร้อยครับคุณดวงนะครับคุณดวงอาจารย์เซตเรียบร้อยมีเครื่องหมายบวกอ่านเรียบร้อยค่ะโอเคขั้นตอนถัดไปค่ะอาจารย์นัทครับงั้นตอนนี้ทุกท่านมีกลุ่มแล้วเดี๋ยวจะ break out room ทุกท่านไปแต่ละกลุ่มนะครับกลุ่มดวงกลุ่มบุญกลุ่มลำนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะส่งกระดานแพลตไปให้ด้วยในช่องแชทนะครับแบบของแต่ละกลุ่มนะครับเอาละครับงั้นเดี๋ยวขออนุญาตพาทุกท่านไปนะครับใช้เวลาตรงนี้สั้นๆนะครับอาจารย์ประมาณสัก10นาทีไม่เกินเดี๋ยวตั้งไว้10นาทีแต่ว่าเดี๋ยวให้อาจารย์ลองทำจริงๆอ่ะเนาะให้อาจารย์ทำอะไรนะเบรกเอาแล้วทำอะไรนะคะครับเบรกเอาแล้วทำอะไรนะอาจารย์เบรกเอาไปอาจารย์ก็พูดคุยกันแล้วก็ตอบโจทย์ในกระดานแพลตลองพิมพ์ตอบกันจริงๆอาจารย์ลองดูลองว่าปัญหาเนี้ยอาจารย์จะพิมพ์ตอบว่าอะไรลองดูนะคะลองคุยกันจริงๆแบบในเบรกเอารูมค่ะครับเอาละครับผมแบ่งห้องอาจารย์ไปเลยนะครับค่ะตอนนี้บนหน้าจออาจารย์มันน่าจะขึ้นแบบให้อาจารย์ไปจอยอาจารย์ก็เลือกจอยที่ห้องเดี๋ยวเราจะพาอาจารย์ไปด้วยนะคะอย่าลืมว่าเข้าไปปุ๊บอาจารย์ก็ลองคุยกันว่าจะแก้ปัญหายังไงลองคุยกันจริงๆนะคะอาจารย์เดี๋ยวจะพาไปด้วยนะคะสำหรับท่านไหนที่ไปไม่ได้นะคะห้องใหญ่แล้วใช่ไหมดึงกลับมาห้องใหญ่เรียบร้อยค่ะอาจารย์ขออภัยขออนุญาตอาจารย์ตัดช่วงเวลานิดนึงนะครับพอดีเวลามันก็ล่วงเลยมาเยอะนะครับต้องขอไปด้วยถือว่าเป็นการจำลองแล้วกันเนาะอาจารย์ก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับอาจารย์จะเห็นว่ามันเป็นกระดานที่ถ้าเวลาเราทำจริงในห้องก็คือเราให้เวลาเขาได้เต็มที่เขาได้ดิสคัทกันแล้วก็หาประเด็นแล้วก็ใส่ข้อมูลลงในกระดานตัวนี้ค่ะแล้วในกระดานแพดเล็ตนะคะอาจารย์จะเห็นเลยว่าคนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันน่ะก็จะมองเห็นความเห็นของเพื่อนๆกันอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์แล้วเมื่อกี้ที่ได้เข้าไปลองดูเข้าไปลองดูของแต่ละกลุ่มเนาะมีบางกลุ่มนะคะที่แบบลองแชร์กันนะเดี๋ยวลองแชร์ให้ดูเนาะว่ามีอาจารย์แบบโพสแล้วแบบอาจารย์โดยที่เราไม่ได้บอกอาจารย์เนาะแต่อาจารย์แบบลองเล่นเองอาจารย์สามารถแบบโพสที่มันเป็นรูปด้วยนะคะอย่างเช่นอันนี้กลุ่มดวงเห็นไหมคะอาจารย์แบบมีการโพสรูปคือแพดเล็ตน่ะสามารถแบบแนบรูปแนบวิดีโอด้วยรู้สึกจะได้นะคะและเคสเนี้ยค่ะอาจารย์คือแพดเล็ตเนี่ยอาจารย์สามารถแบบจัดเซตติ้งของมันอันนี้เราจัดให้มันเป็นคอลัมน์นะคะอย่างคอลัมน์แรกคนที่มาโพสต์ก็จะลงมาข้างล่างคอลัมน์ที่2ลงมาข้างล่างแบบเนี้ยหรืออาจารย์จะไม่จัดมันเป็นคอลัมน์แบบนี้ก็ได้แต่นี้เรามีหลายประเด็นให้ช่วยกันคิดเราก็เลยจัดให้มันเป็นคอลัมน์นะคะแล้วก็แต่ละคนก็สามารถที่จะออกความคิดเห็นกันอย่างเงี้ยได้นะคะงั้นตอนนี้ถ้าอาจารย์มาตรงสเต็ปของ PBL นิดนึงนะครับตอนนี้ทุกท่านก็เข้ากลุ่มไปแล้วก็ร่วมกันเสนอความคิดเห็นแชร์กันใช่ไหมครับแล้วก็ทำมาถึงถ้าดูตามแพลตเลทก็คือคอลัมน์ที่3แล้วนะครับก็คือตั้งสมมติฐานว่าจะแก้ปัญหาอะไรยังไงเรียบร้อยแล้วจริงๆถ้าเราเป็นคนสอนเราก็จะต้องตบเนื้อหาตรงนี้ให้เข้าสู่ทฤษฎีที่เรากำลังสอนด้วยนะครับทีนี้นิดนึงอาจารย์นัทอย่างในแพดเล็ตเนี่ยค่ะถ้าอาจารย์สนใจไปใช้นะคือเราสองคนเราใช้บ่อยๆเหมือนกันค่ะอาจารย์มันเซตติ้งอะไรได้หลายอย่างเนาะมันใช้ไม่ยากอาจารย์ลองไปเซิร์ชหาวิธีใช้ดูนะคะทีนี้อย่างกลุ่มนี้ค่ะกลุ่มลำเนี่ยนะคะอาจารย์เห็นไหมคะท่านอาจารย์ลำพังนะคะอาจารย์ก็มีการใส่ชื่อมาก่อนด้วยเห็นไหมว่าอันนี้คือลำพังเป็นคนตอบอันนี้อาจารย์สามารถบอกเด็กได้นะคะว่าให้พิมพ์ชื่อตัวเองหรือให้พิมพ์ชื่อสมมุติให้พิมพ์อะไรแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะแล้วมันสามารถแบบคือคนอื่นที่เข้าไปดูหรือตัวผู้สอนเนี่ยอาจารย์จะเห็นว่าอาจารย์สามารถเข้าไปดูได้ถ้าอาจารย์อยากจะมีคอมเมนต์อะไรอาจารย์พิมพ์คอมเมนต์ตอบไปได้หรือเพื่อนคนไหนมีคอมเมนต์ตรงนี้สามารถพิมพ์ได้คือมันสร้างอินเทอร์แอคชั่นระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนได้ด้วยนะคะครับเอามาต่อเมื่อกี้ที่พูดค้างไว้ตรง PBL นะครับก็คืออาจารย์แต่ละท่านก็ดิสคัสกันเรียบร้อยนะครับแล้วก็ได้ผลลัพธ์มาอยู่ในแพดเล็ตตัวนี้นะครับกระบวนการต่อไปเนี่ยนะครับของ PBL ก็คือมันจะต้องนำเสนอนะครับว่าแต่ละกลุ่มคิดกันมาแล้วว่าไอเดียที่จะแก้ปัญหาเนี่ยเป็นแบบนี้แบบนี้นะครับตามที่ดิสคัสมาก็เราผู้สอนนะครับก็ต้องจัดให้มีการนำเสนอนะครับซึ่งวันนี้เราคงไม่ได้นำเสนอเพราะเวลามันไม่ทันนะครับแต่จริงๆอาจารย์ก็ต้องจัดให้มีการนำเสนอพออาจารย์จัดให้มีการนำเสนอนะครับอยากขออนุญาตแชร์นิดนึงนะครับที่เตรียมไว้นะครับแต่ละกลุ่มพอนำเสนอเสร็จนะครับมันก็ต้องมีกระบวนการประเมินใช่ไหมครับการประเมินผมก็จะจัดให้มีการประเมินโดยผู้ฟังนะครับกลุ่มอื่นที่เป็นคนฟังนะครับเขาจะต้องเป็นผู้ประเมินด้วยผมก็ได้ใช้โปรแกรมตัวหนึ่งนะครับอันนี้โปรแกรมชื่อว่า Mentimeter นะครับเป็นโปรแกรมที่
ทุกคนมันเป็นเหมือนเซอร์วีออนไลน์นะครับคนที่ฟังก็จะส่งลิงก์ให้เขาไปแล้วก็เข้ามาประเมินว่าไอเดียของคนที่กลุ่มที่นำเสนอเนี่ยคุณจะซื้อไม่ซื้อเหมือนมีการพิชชิ่งไงนะครับเพราะกลุ่มที่นำเสนอเขาต้องขายไอเดียให้ได้แล้วคนฟังจะซื้อไอเดียหรือไม่ซื้อเขาก็จะตอบผ่านโปรแกรมตัวนี้นะครับเมติมิเตอร์ตัวนี้นะครับวันนี้เราคงไม่ได้ทำกันจริงๆนะครับคือเตรียมไว้ให้หมดทุกอย่างแล้วแต่ว่าเวลามันกระชั้นก็เลยไม่ได้ทำนะครับแต่ให้เห็นกระบวนการนะครับอาจารย์นอกจากให้ประเมินว่าซื้อไม่ซื้อแล้วเนี่ยเราก็ยังเซตให้มีอีกอันนึงในเรื่องของการประเมินแบบให้ประเมินคอนเทนต์ประเมินความเป็นไปได้พวกนี้ได้นะครับอาจจะก็ใช้โปรแกรมตัวนี้ในการให้เขาประเมินต่อไปได้นะครับว่าผลงานของเพื่อนที่นำเสนอเนี่ยมีความเป็นไปได้ไหมคุณจะให้เท่าไหร่เต็ม10สอดคล้องกับทฤษฎีไหมเต็ม10ให้เท่าไหร่มีความคิดสร้างสรรค์ไหมหรือมีความน่าสนใจไหมนะครับค่ะอาจารย์ก็จากตรงนี้นะครับให้ทุกกลุ่มนำเสนอแล้วก็สลับกันประเมินอาจจะไม่ต้องใช้เมนติก็ได้เมนติมิเตอร์ก็ได้นะคะถ้าอาจารย์แบบใช้ Google Form ก็ได้แล้วแต่อาจารย์เลยแต่นี่คือเป็นตัวหนึ่งที่เราหยิบให้อาจารย์ดูว่าตัวเมนติมิเตอร์ก็เป็นตัวที่ใช้ฟรีแล้วมันก็แบบสวยงามพอเด็กตอบทีนึงมันจะเห็นคำตอบมันจะซัมมารีคำตอบอะไรให้เลยนะคะเอาละครับกลับมาต่อสเต็ปของ PBL มันก็จะถ้ากลับมาดูในระบบนะครับอาจารย์จะเห็นว่ามันก็ทำไปจนถึง 4.3 แล้วล่ะนะครับสรุปประเด็นปัญหาแล้วก็โพสต์ลงในแพลนเน็ตแล้วและอาจารย์ก็จัดให้มีการนำเสนอแล้วนะครับอีกนิดนึงนะครับก็คืออันนี้อาจารย์อาจจะไม่ต้องทำเพราะไม่มีเวลาแล้วนะครับคือสเต็ป 4.4 เนี่ยนะครับก็คือที่เซตไว้ก็คือว่าอาจารย์คือจะกำหนดให้ทุกคนเข้าไปรีเฟกตัวเองว่ากระบวนการ PBL ที่เรียนมาด้วยการมีสถานการณ์การแก้โจทย์ปัญหาอะไรไม่ข้ามสะพานลอยไม่ข้ามทางม้าลายเนี่ยเฮ้ยมันเรียนรู้แล้วเขาได้อะไรยังไงบ้างงั้นก็จะรีเฟกโดยใส่ความคิดเห็นตัวเองแต่ละคนนะครับใน 4.4 ซึ่งก็เหมือนเดิมก็คือจะต้องโพสต์ความคิดเห็นตัวเองก่อนแล้วถึงจะเห็นของเพื่อนค่ะอันนี้เซตติ้งเรียบร้อยแล้วเนาะถ้าอาจารย์จะลองตอบดูก็ได้นะคะด้วยความรวดเร็วอาจารย์ลองคลิกเข้าไปดูได้เลยนะคะนะครับแล้วก็สุดท้ายของการเรียนในยูนิตนี้ก็คือสเต็ปที่5ครับอาจารย์สเต็ปที่5ก็คือ post test และทดสอบนะครับอาจารย์ก็สามารถเซตอัพคำถามขึ้นมาเพื่อจะทดสอบว่าเรียนรู้เนื้อหาเกี่ยวกับทฤษฎีทั้ง3ทฤษฎีนะครับทฤษฎีการยอมรับนวัตกรรมทฤษฎีความสนุกแล้วก็หลักของการ pitching ได้อะไรบ้างมีนักเรียนของเราเข้าไปตอบแล้ว4คนเป็นอาจารย์ว่องไวกันมากนะครับเรื่องเต็มทีนะครับก็จะครบถ้วนจบในส่วนของยูนิตที่9ที่เราจำลองขึ้นมานะครับให้อาจารย์ได้ลองเป็นผู้เรียนแล้วก็ลองทำดูนะครับทีนี้ที่เมื่อกี้ค้างอาจารย์ไว้ในส่วนของสเต็ปที่3ที่ว่า iPhone นะครับที่อาจารย์อยากเห็นความคิดเห็นของเพื่อนนะครับตอนนี้ปลดล็อกแล้วอาจารย์สามารถเข้าไปดูคอมเมนต์ของเพื่อนได้นะครับโอเคนะครับตรงนี้ให้อาจารย์เห็นภาพรวมของกระบวนการจัดการเรียนการสอนของ1ยูนิตนะครับที่มันมี PBL เข้าไปสอดแทรกนะครับอาจารย์ลองนึกภาพดูถ้าสมมติเราจัดการเรียนการสอนในหัวข้อนี้ในยูนิต9เนี่ยแต่เราไม่มี PBL มันก็จะจบแค่สเต็ปที่3ก็คือแค่วิเคราะห์ iPhone ก็คืออาจารย์ก็จบเริ่มใช่ไหมครับเด็กก็ได้แค่สามารถวิเคราะห์ได้เป็นแต่ไม่ได้เรียนรู้ลึกซึ้งถึงในการถ้าต้องออกแบบเองจริงๆนะครับงั้น PBL ก็จะช่วยตรงนี้นะครับล่ะค่ะอันนี้ก็คือสเต็ปทั้งหมดของPBL เนาะที่เราให้อาจารย์เห็นเป็นลักษณะของ practical example จริงๆนะคะและทีนี้นี่นึงค่ะอาจารย์ทำไมเราถึงให้อาจารย์ rename ชื่อให้เราด้วยนะคะจริงๆการ rename ชื่อเนี่ยมันเอาไปทำอะไรได้อีกหลายอย่างนะอาจารย์เราเคยอบรมอาจารย์แล้วเราก็ให้อาจารย์ rename ชื่อแล้วเราก็ให้อาจารย์ทำกิจกรรมกลุ่มบางอย่างด้วยคือมันช่วยส่วนหนึ่งนะอาจารย์มันมีเป็นเรื่องของจิตวิทยาส่วนหนึ่งด้วยว่าให้เด็กเขาได้รู้สึกว่าเขาคือกลุ่มเดียวกันนี่คือกลุ่มของฉันแล้วบางทีสมมตินะอาจารย์ลองใช้วิธีนี้กับเด็กนะคะให้เด็ก rename ชื่ออาจารย์จะเจอชื่ออะไรสนุกสนานแล้วเด็กเขาจะเริ่มรู้สึกสนุกแทนที่จะเป็นคนนั้นคนนี้ตัวจริงของเขาเป็นชื่อเล่นของเขาแล้วเวลาที่อาจารย์แบ่งกลุ่มเขาเนี่ยเหมือนอย่างเมื่อกี้เหมือนกันนะคะเราก็พาอาจารย์เข้ากลุ่มได้เพราะเรารู้ว่าอาจารย์อยู่กลุ่มไหนคือมันมีทริคสำหรับการสร้างความสนุกสนานอะไรอีกหลายอย่างเนาะแต่วันนี้สิ่งที่เราโฟกัสกับอาจารย์คืออาจารย์ออกแบบการสอนแบบ active learning problem based learning และ project based learning ให้ได้นะคะนะครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับวันนี้เหมือนติวอาจารย์สอบในการส่งกันบ้าน PBL พวกนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะสรุปที่เราดีไซน์การเรียนการสอน
ด้วย PBL ที่เป็นวิชานวัตกรรมเปลี่ยนโลกตรงนี้ให้อาจารย์ดูตรงนี้นิดนึงนะครับอาจารย์ดูตรงนี้นะครับก็คือเกณฑ์ของสจล.นั่นแหละครับในเรื่องของ PBL ที่อาจารย์เขาเล่าให้ฟังนะครับมาวิเคราะห์กันแต่ละประเด็นที่อาจารย์เคยกันสอนแบบนี้มันตอบอะไรบ้างนะครับอาจารย์ลองดูนะครับอันแรกเลยนะครับข้อ1เนี่ยก็คือผู้สอนได้จัดให้มีการสอนความรู้พื้นฐานอะไรพวกนี้หรือเปล่านะครับมีทดสอบไหมอาจารย์เห็นไหมครับหลักฐานเรามีในระบบเว็บสีเขียวอาจารย์เห็นไหมครับมีทดสอบพื้นฐานแล้วก็มีเนื้อหาให้เรียนรู้ด้วยนะครับอาจารย์ตอบก็ได้เลย2ถัดมานะครับอาจารย์มีการกำหนดปัญหาแบบ real world นะครับมีการให้โจทย์สถานการณ์ที่มันใกล้เคียงกับที่ใกล้ตัวเขาหรือเปล่านี่ครับหลักฐานก็มีข้ามถนนมีแน่นอนแน่นอนนะครับตอบได้อีกเช่นเดียวกันนะครับจะข้ามสะพานลอยไหมหรืออะไรปัญหาใกล้ตัวมากนะคะใช่ครับถัดมาอีกนะครับเขาบอกว่าต้องให้มีการตั้งสมมติฐานการแก้ปัญหาผู้สอนต้องจัดให้มีการอภิปรายกลุ่มนู่นนี่นั่นหลักฐานอยู่ไหนแพทเล็ตนะครับก็ลิงก์ต่อมาจากในเว็บสีเขียวเมื่อสักครู่นี้นะครับหลักฐานมีที่อาจารย์ตอบกันมาก็ได้อีกนะครับอันนี้นะครับจัดให้มีการประเมินใช่ไหมครับข้อ3ผู้สอนจัดให้มีการประเมินตนเองไหมมีครับถ้าอาจารย์ดูในเว็บจะมีสเต็ปที่4ให้รีเฟรชเห็นไหมครับก็สามารถประเมินตัวเองได้ว่าได้ความรู้อะไรไงบ้างเห็นไหมครับมีการประเมินตนเองประเมินจากเพื่อนโทษครับประเมินจากผู้สอนมีไหมครับสเต็ปที่5ครับที่เราทำโพสต์เทสนะครับอาจารย์ก็ใส่ไว้ก็มีประเมินจากเพื่อนล่ะที่ผมเล่าให้ฟังก็คือจริงๆต้องให้พรีเซนต์เสร็จให้เพื่อนโหวตแล้วก็ประเมินความคิดเห็นของแสดงความคิดเห็นของเพื่อนที่ประเมินอย่างเงี้ยนะครับมีครบถ้วนนะครับอาจารย์นะครับเพราะฉะนั้นมีอีกข้อหนึ่งสุดท้ายที่สำคัญเขาบอกว่าต้องมีอะไรคอร์สเซลิบัสชัดเจนแล้วก็อยู่ในแพลตฟอร์มของสถาบันใช่ค่ะก็คือเว็บตัวนี้ทั้งหมดเลยนะครับจันอยู่ในนี้หมดใช่ครบถ้วนนะครับเอาไปเคลมได้เลยนี่เราติวสอบนี่บอกแล้วว่าติวสอบจานนะครับไปส่งเคลมคะแนนได้ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้คือเราอบรมให้จันเราก็ทำกันบ้านมาว่าถ้าสมมติเราเป็นอาจารย์ลาดกระบังเองแล้วเราอยากจะเคลมเองจริงเราต้องทำอะไรบ้างก็เอาตัวอย่างให้อาจารย์ได้เห็นนะคะทีเมื่อสักครู่นี้มีคำถามที่อาจารย์ถามตอนที่เราเข้าไปในห้องย่อยนะคะมีอาจารย์ฝากคำถามไว้แล้วเราเลยบอกว่าเดี๋ยวเรามาตอบอาจารย์ตรงนี้อาจารย์ถามว่า Moodle เนี่ยใช้เวลาสร้างนานไหมถ้าอาจารย์จะใช้สำหรับการสอน1คอร์ส15สัปดาห์นะคะต้องบอกอาจารย์นี้ค่ะว่าถ้าถามว่าสร้างนานไหมถ้าคนที่สร้างเป็นอย่างอาจารย์นัทเนี่ยสร้างเป็นอยู่แล้วไม่นานแป๊บเดียวได้แต่สิ่งที่มันช้ามันอยู่ที่คนที่ต้องออกแบบครับการออกแบบการสอนว่าจะมีอะไรยังไงบ้างนะครับตรงนี้สำคัญกว่าใช่คืออาจารย์ไม่จำเป็นต้องไปสร้างโมเดลให้เป็นแต่อาจารย์ต้องออกแบบให้ได้ว่ายูนิตที่1หรือวีค1อาจารย์จะสอนอะไรอาจารย์จะใส่เนื้อหาอะไรมีแบบฝึกหัดมีกิจกรรมอะไรอันนี้คืออาจารย์ออกแบบออกแบบในกระดาษก็ได้ออกแบบใน Microsoft Word ก็ได้ค่ะนั่นคือสิ่งที่สำคัญครับแล้วอาจารย์เตรียมสไลด์เตรียมชีทเตรียมวิดีโอทุกอย่างไว้แล้วอาจารย์เอารีซอร์ททุกอย่างของอาจารย์ตามที่อาจารย์ออกแบบเอาไปให้คนที่เขาทำได้ก็คือฝ่ายของที่สจล.เนาะนะคะเขาใช้เวลาไม่นานค่ะอาจารย์ในการแบบเอาทุกอย่างคือถ้าเป็นไปได้ถ้าเขามีเปิดอบรมนะครับอาจารย์เข้าไปอบรมก็น่าจะดีเพราะถ้าอาจารย์รู้ว่ามันทำอะไรได้บ้างอาจจะได้ออกแบบได้สอดคล้องกันด้วยใช่ค่ะก่อนจบแล้วค่ะอาจารย์นิดนึงอาจารย์นัดโชว์หน้าจอMoodleให้นิดนึงว่ามันดีตรงไหนในแง่ของอาจารย์ผู้สอนอ่ะมันเข้าไปแท็กเด็กได้เพราะไหนเข้าไม่เข้าแล้วคนไหนทำไม่ทำคนไหนทำอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเปิดในหน้าจอ Moodle ให้ได้แบบล็อกอินเป็นนะครับอันนี้เป็นผู้สอนนะคะอาจารย์ลองดูนะในฐานะของผู้สอนนะคะสามารถดูเนี่ย participant นะครับดูนักเรียนมันจะดูได้เลยนะครับว่าใครเข้าไม่เข้าบ้างคือถ้าเป็นระบบจริงๆมันจะขึ้นชื่อนักเรียนนะคะแต่อันนี้เราเป็นแบบชื่อสมมุติเราก็เลยเป็นแบบ1 2 3 4 5มันจะบอกเลยว่าเข้าไปกี่นาทีแล้วแล้วถ้าเข้าไปดูแต่ละคนได้เลยค่ะสมมติเข้าไปดูของคนนี้นะครับมันจะดูได้ว่าเขามีแอคทิวิตี้ทำอะไรบ้างนะครับนะครับนี่นะครับจะบอกเลยนะครับว่าเข้าไปเมื่อกี่โมงวันไหนตอนไหนแล้วไปทำอะไรคลิกเมนูไหนยังไงทำอะไรบ้างเนี่ยนะครับใช่ค่ะมันจะเก็บไว้หมดเลยทุกอย่างนี่คือข้อดีอย่างนึงของ Moodle นะคะที่มสวเราก็ใช้ Moodle เหมือนกันนะคะที่สจล.ก็ Moodle เหมือนกันนะครับอาจารย์มีอาจารย์ลำพังอาจารย์ลำพังบอกว่าอาจารย์ลำพังบอกว่าเห
HR บอกว่าใช้ Microsoft Teams แทน Go EDU แทน Moodle ได้ได้ได้เช่นเดียวกันคือขอเป็นแพลตฟอร์มที่ทำมหาวิทยาลัยกำหนดนะคะครับก่อนจบตรงนี้อาจารย์มีตรงไหนอยากจะพูดคุยหรือสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับต้องขออภัยด้วยที่เกินเวลามานิดหน่อยนะคะเราเตรียมมาเยอะเหลือเกินครับเรามีอยากทราบฟีดแบ็กอาจารย์ด้วยเนาะระหว่างนี้โชว์หน้าจอให้อาจารย์ดูนิดนึงนะคะเผื่ออาจารย์มีคำถามอะไรอาจารย์ถามเราตอนนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะถ้าอาจารย์ท่านไหนบอกฟีดแบ็กเราหน่อยนะคะว่าวันนี้อาจารย์อบรมกับเราแล้วอาจารย์เป็นไงบ้างเดี๋ยวส่งลิงก์ให้อาจารย์ด้วยแล้วกันเผื่ออาจารย์จะได้พิมพ์ตอบได้ด้วยนะคะฟีดแบ็กอะไรก็ได้นะครับที่อาจารย์อยากบอกนะครับเราสองคนนะครับจะได้เอาข้อมูลตัวนี้ไปปรับปรุงแล้วพัฒนานะครับในส่วนของการอบรมอะไรพวกนี้ต่อไปนะครับคืออย่างที่บอกครับอาจารย์ครับคือจัด active learning เนี่ยมันก็ต้องใช้ความพยายามนิดนึงนะครับแต่อาจารย์ทำแล้วมันจะมีความสุขผลลัพธ์ที่ได้เด็กได้เนี่ยนะครับอาจารย์เห็นเขาแล้วเราจะมีความสุขนะครับเอาจริงๆอ่ะถ้าอาจารย์แบบออกแบบไว้สักครั้งนึงอ่ะมันจะใช้ต่อได้เรื่อยๆสมมติอาจารย์ทำใน Moodle แบบเมื่อสักครู่นี้นะคะอาจารย์ทำไว้เทอมหนึ่งเทอมหน้าอาจารย์ทำเหมือนเดิมได้เลยอาจารย์ไม่ต้องมาออกแบบอีกแล้วอ่ะจริงๆวันนี้เสียดายเนอะถ้ามีเวลาอีกนิดนึงอาจารย์จะได้ลองทำครบกระบวนการทั้งพรีเซนต์แบบพิชชิ่งซื้อของไม่ซื้อของกันเนาะนะครับจะได้เห็นจริงๆเลยนะครับไว้โอกาสหน้านะครับอาจารย์งั้นวันนี้ก็ถ้าจะมีประเด็นไหนจากสอบถามเพิ่มเติมก็เชิญนะครับแต่ถ้ายังไงแล้วไม่มีก็ส่งต่อให้ทางท่านอาจารย์นะครับค่ะรู้สึกท่านคณบดีก็อยู่กับเราด้วยนะคะระหว่างนี้อาจารย์ให้ฟีดแบ็กกับเราไว้ด้วยนะคะถ้าอาจารย์มีคำถามอะไรอาจารย์ถามได้แต่ว่าเราหมดแล้ว เราหมดแล้วค่ะอาจารย์ค่ะขอขึ้นเวทีนี้ให้ทางส่วนกลางนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะอาจารย์โจ้ขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็วิทยากรทั้งสองท่านนะคะเรียกว่าพลังเหลือมากๆเลยนะคะ3ชั่วโมงนี้อาจารย์ยังไม่มีพลังไม่ตกเลยนะคะก็จริงๆยูก็อาจจะไม่ได้ต่อเนื่องแต่ว่าพยายามที่จะฟังอยู่นะคะก็คิดว่าในเชิงเทคนิคเนี่ยจุดประสงค์เนี่ยไม่ใช่เพื่อที่จะเพิ่มทักษะอาจารย์อย่างเดียวแน่นอนนั่นก็คือทำยังไงให้แก้ปัญหาความลำบากใจความเหนื่อยท้อแท้และเริ่มล้าแล้วของการเรียนออนไลน์ของนักศึกษาค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นจังหวะที่ดีมากเผอิญมาตรงกันกับ performance based payment ของสถาบันต้องขอบคุณนะอาจารย์ทั้งสองที่ไปทำการบ้านให้เราด้วยเรียกว่าโอ้โหออกแบบคอร์สแบบฟิตกับผู้เรียนมากๆเลยนะคะอันนี้ก็เรียกว่าstudent center จริงๆนะคะวันนี้เราเป็น student กันหมดแล้วก็เดี๋ยวบอกนิดนึงอาจารย์ลำไยอาจารย์พอสอะไรนะพอเดือนดวงพอสออะไรเนี่ยอย่าลืมเปลี่ยนชื่อนะคะจะน่ารักมากๆแต่ว่าจริงๆก็เป็นเทคนิคที่ดีว่าวิจารจะเอาไปใช้ดูเหมือนกันอวตารชื่อตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะในการที่จะเข้าชั้นนะคะมีนอกจากจะขอบคุณวิทยากรแล้วนะคะสิ่งที่สำคัญเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าขอให้ขอฟีดแบ็กทางคณะเองก็อยากจะได้เหมือนกันว่าหลังจากเรียนวันนี้อาจารย์อาจจะลองไปปรับดูเลยก็ได้นะคะช่วงเนี้ยหลังมิดเทอมก็ได้ลองปรับเทคนิคที่ได้ไปดูอยากรู้เหมือนกันว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วพอเราเชิญอาจารย์อ้อนะคะอาจารย์นัดมาอีกเนี่ยเราอยากฟังเหมือนกันว่ามันพอดีไหมกับเรียนทางด้านสถาปัตย์ทางด้านศิลปะทางด้านออกแบบมันขาดอะไรตรงไหนที่ยังไม่ได้เพราะว่าเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วไปสอนให้กับวิชา Gen Ed อะค่ะแล้วนักเรียนคือมันก็สอนยากอะนะ600คน2คาบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ฟีดแบคที่น่าสนใจพอให้ลองให้เขาลองฟีดแบคการเรียนการสอนที่ผ่านมาเนาะเพนพอยต์คืออะไรเขาบอกว่าบางทีเนี่ยต่อให้วิชามันแอคทีฟดียังไงก็ตามแต่พอผู้ปกครองเห็นว่านั่งอยู่หน้าจอทั้งวันน่ะก็นึกว่าเล่นเกมบ้างหรือว่าว่างก็ใช้ไปทำอย่างอื่นไปธุระไปอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเขาไม่ไหวแล้วเขาอยากหยุดเรียนไปก่อนเลยดีกว่าไปเดี๋ยวค่อยมาไปอะไรนะรักษาสภาพไว้แล้วค่อยเข้ามาเรียนต่ออะไรทำนองเนี้ยก็อันนี้วิวคิดว่าการที่เราดึงเรื่อง active learning เนี่ยมันน่าจะช่วยทำให้เช่นไม่ได้นั่งแช่อยู่หน้าจอหรือมีอะไรบางอย่างมี activity อะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะต้องขอคำแนะนำกับอาจารย์ทั้งสองด้วยนะคะย้ำอีกทีนึงท่านใดยังไม่ได้ใส่ชื่อตัวเองชื่อจริงนะคะลำไยอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ได้นะก็ใส่ไว้นะคะเดี๋ยวทีมงานเขาจะ copy ไปทำใบประกาศให้นะคะขอฟีดแบคทีนี้ฟีดแบคนอกจากจะให้ทางทีมอาจารย์อ้อแล้วเนี่ยขอฟีดแบคให้กับทางคณะด้วยนะคะว่าอยากมีอะไรเพิ่มเติมเผื่อว่า
ไปวันนี้แล้วก็ไปลองสอนแล้วก็อยากจะได้ว่าทีมอาจารย์โจ้นะคะให้อาจารย์โจ้โดยตรงเลยก็ได้ค่ะเดี๋ยวก็ค่ะวันนี้จะมีเดี๋ยวจะโพสต์ลิงก์แบบสอบถามให้ช่วยประเมินการด้วยนะครับได้ดีเลยค่ะแล้วก็จะได้รู้ว่าจะต้องปรับคอสอะไรเกิดเราจะต้องรบกวนทีมอาจารย์อ้ออีกว่าอยากได้เพิ่มเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะค่ะแล้วก็บอกอาจารย์ทุกท่านนะคะก็เท่าที่เห็นเราก็เห็นแล้วล่ะว่าเราก็มีแอคทีฟอาจารย์อยู่เยอะหลายคนมากที่สนใจเรื่องการเรียนการสอนนะคะเราก็ได้ติดต่อเนี่ยค่ะUK Higher Education Academy เพื่อที่จะมาทำเป็น intensive training ให้นะคะก็ราคาก็โหดอยู่เหมือนกันแต่ว่าเชื่อว่ามันสูงอยู่ค่ะอาจารย์วิวเราจะขออนุญาตคัดนะคะอาจารย์นะคะเพื่อเป็นtrain for trainer นะคะแล้วก็เพื่อให้มาเทรนต่อกันภายในนี้นะคะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะอาจารย์อ้ออาจารย์นัทมากๆเลยแน่นอนเดี๋ยวคงต้องมีเรื่องรบกวนให้อาจารย์มาให้สอนให้เราอีกนะคะขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ